ครับสวัสดีท่านครับในลำดับแรกนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านศาสตราจารย์ดร.พงศ์ อมริตขึ้นกล่าวเปิดงานเสวนาวิชาการในวันนี้ครับขอเรียนเชิญครับเรียนท่านวิทยากรท่านอาจารย์และก็ผู้เข้าร่วมการพัฒนาทางวิชาการทุกท่านครับก่อนอื่นผมขอต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่การเสวนาทางวิชาการในโครงการนิติวิภาคครั้งที่หนึ่งครับต้องบอกว่าโครงการนี้เกิดขึ้นค่อนข้างจะเป็นในเชิงนโยบายของผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ว่าเราอยากเห็นว่าการเข้าใจกฎหมายที่ถูกต้องจะช่วยทำให้สังคมของเราเนี่ยมีทางออกเพราะว่าในยุคปัจจุบันหลายครั้งที่เราพบว่ามีปัญหาในสังคมแล้วต่างคนต่างพูดนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาความสับสนในเรื่องข้อที่จริงก็ดีปัญหาในเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของบทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องก็ดีเนี่ยสุดท้ายสิ่งที่สังคมคงต้องการก็คือว่าเอ๊ะแล้วมันมีทางออกไหมซึ่งการจะมีทางออกได้เนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่การมาพึ่งว่าคนไหนคนใดคนหนึ่งเป็นคนมาตอบนะครับแต่ว่าด้วยความเข้าใจหลักการที่ถูกต้องและผมมีความเชื่อว่าคนที่อยู่ในแวดวงกฎหมายเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่ยืนยันในเรื่องของผลประโยชน์ของส่วนรวมแล้วก็เรื่องของความถูกต้องความยุติธรรมเราอยากจะแสดงให้สังคมเห็นเราอยากให้ทุกคนเห็นว่าคนที่อยู่ในแวดวงกฎหมายนั้นไม่ว่าเขาจะมีประโยชน์ได้เสียในเรื่องนั้นมากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่เขาคิดตรงกันก็คือว่าการอธิบายในปัญหาหนึ่งปัญหาใดจะมีทางออกได้ก็ต่อเมื่อเรามีหลักคิดหรือว่ามีหลักกฎหมายหลักความยุติธรรมที่ถูกต้องตรงกันซะก่อนนะครับเพราะว่าถ้าหลักไม่ถูกนะครับการที่เราจะทะเลาะกันไม่ว่าจะในเชิงเข้าใจข้อเท็จจริงที่ต่างกันก็ดีหรือว่าการเห็นข้อเท็จจริงที่เหมือนกันก็ดีเนี่ยมันจะจบได้ยากเพราะฉะนั้นในครั้งนี้ที่เราบอกว่าเป็นโครงการนิติวิภาคครั้งที่หนึ่งนั้นก็แสดงว่าเราจะมีครั้งที่สองครั้งที่สามต่อไปเรื่อยๆนะครับโดยที่คณะนิติศาสตร์เองประวรณาตัวว่าเมื่อไหร่สังคมมีข้อสงสัยมีข้อสับสนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหากฎหมายแล้วเราจะขอรับเป็นภาระในการที่จะช่วยสังคมในการหาทางออกนะครับผมกล่าวเรียนว่าสำหรับครั้งนี้การจัดในเรื่องความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรม Miscarriage of Justice ปัญหาทางออกนะฮะปัญหาและทางออกเนี่ยจริงๆหลายคนก็คงอยากมาฟังว่าเอ๊ะเรื่องของครูแพะใครผิดใครถูกนะครับผมกราบเรียนว่าแม้มีความคิดในเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันทำให้คนอยากจะรู้แต่ว่าวัตถุประสงค์ของการเสวนานิติวิภาคครั้งที่หนึ่งในครั้งนี้ไม่ได้ต้องการที่จะมายืนยันว่าข้อเท็จจริงในคดีนี้ตกลงตำรวจอัยการศาลหรือทางกระทรวงยุติธรรมใครถูกใครผิดกันแน่นะครับผมกราบเรียนว่าเรื่องเหล่านี้ตอนนี้อยู่ในชั้นศาลนะครับอยู่ในชั้นของการที่ทางมีการร้องขอเพื่อจะรื้อฟื้นนะฮะคดีขึ้นพิจารณาใหม่แล้วก็ศาลได้กำลังอยู่ในระหว่างการที่จะพิจารณาพยานหลักฐานของฝ่ายต่างๆเพราะฉะนั้นการสัมมนาในวันนี้เนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องของการที่จะมาบอกว่าตกลงแล้วศาลควรจะฟังอย่างนั้นอย่างนี้แต่เป็นเรื่องของการที่เราพยายามจะบอกว่าการที่เรามีข้อสับสนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีอาญานั้นเนื่องจากเรามีองค์กรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมนะฮะอย่างน้อยๆ 3-4 องค์กรที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะ
พนักงานสอบสวนที่เป็นตำรวจพนักงานอัยการนะครับศาลแม้กระทั่งองค์กรที่นะฮะเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเหยื่อหรือว่าการที่จะมาดูแลความนะถูกต้องความยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรมหน้าที่ขององค์กรเหล่านี้ในการที่จะช่วยเหลือให้ความถูกต้องในการดำเนินคดีอาญาเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญและเราเชื่อว่าทุกองค์กรจะตระหนักในเรื่องเหล่านี้ดีนะครับเพียงแต่ถ้ามองในเชิงระบบนะฮะมองในเชิงของทางปฏิบัติที่ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบอยู่เนี่ยมันยังมีอะไรที่ควรจะเสริมไหมนะครับเพื่อให้สิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดเนี่ยที่ทุกองค์กรไม่อยากให้เกิดไม่อยากให้คนรู้สึกเสื่อมศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมมันเกิดมีขึ้นบ่อยๆเนี่ยมันควรจะมีอะไรที่เรามาช่วยกันดูนะครับและตรงนี้แหละคือหัวใจสำคัญที่ผมคิดว่าจะให้คำตอบในส่วนหนึ่งกับปัญหาที่เราสับสนอยู่นะครับว่าเอ๊ะทำไมตำรวจทำเช่นนั้นอัยการไม่ดูหรือว่าศาลได้ช่วยดูอะไรไหมหรือถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรแล้วเนี่ยเราจะมาช่วยกันบรรเทาความเดือดร้อนเนี่ยกันยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่ผมกราบเรียนว่าเป็นวัตถุประสงค์ของการที่เราจัดครั้งนี้และเรามีความเชื่อว่าถ้าท่านวิทยากรและก็ผู้ร่วมการเสวนาครั้งนี้ได้ช่วยกันนะฮะแสดงข้อคิดความเห็นในหลายเรื่องผมว่าจะมีส่วนช่วยผลักดันให้อย่างน้อยสังคมมีความกระจ่างขึ้นมาในระดับหนึ่งการจัดเสวนาของเราพยายามที่จะถ่ายทอดแม้ว่าในครั้งนี้อาจจะไม่ใช่เป็นการถ่ายทอดสดนะฮะทางเว็บไซต์แต่ว่าเราพยายามที่จะบันทึกนะการเสวนาเพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รู้แม้คนที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในวันนี้อาจจะไปเปิดดูในชั้นหลังๆในเวลาต่อมาได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าการเสวนาในวันนี้เนี่ยคงจะให้ประโยชน์กับท่านที่เข้าร่วมรวมถึงสาธารณชนที่สนใจในประเด็นเหล่านี้มากพอสมควรนะครับวันนี้ผมคิดว่าได้เวลาอันสมควรแล้วผมขออนุญาตเปิดการสัมมนาทางวิชาการและขอให้การสัมมนาในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ทุกประการครับขอบพระคุณครับลำดับต่อไปนะครับกราบเรียนเชิญท่านวิกรขึ้นบนเวทีครับขอบคุณครับคืออะไรแปลว่าอะไรนะครับผมสรุปสั้นๆเร็วๆเลยนะครับก็คือการที่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะครับได้ไปลงโทษคนที่เป็นผู้บริสุทธิ์นะครับและต่อมาผู้บริสุทธิ์เนี่ยนะครับเขาก็ร้องขอความเป็นธรรมในการที่เขาถูกลงโทษไปในที่เขาเป็นคนบริสุทธิ์นะครับในระดับสากลก่อนฮะที่เป็นสิทธิมนุษยชนสากลนะครับสิ่งที่เขาพูดถึงเรื่องนี้ไว้เนี่ยนะครับก็คือ ICCPRหรือกติการ่วมประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองสิทธิทางการเมืองที่ดีประเทศมากมายเป็นภาคีรวมทั้งประเทศไทยเราด้วยนะครับในข้อ14พาราไรฟที่6เนี่ยนะครับเขาได้พูดถึงความผิดพลาดกระบวนการยุติธรรมไว้สั้นๆสรุปสั้นๆก็คือว่าความผิดพลาดกระบวนการยุติธรรมถ้าเกิดขึ้นเนี่ยนะครับถ้าต่อมาเนี่ยศาลมีการยกเลิกคำพิพากษาแล้วก็ชี้ว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์หรือแม้ในระบบที่เขาไม่มีการยกเลิกคำพิพากษามีการให้อภัยโทษแล้วก็ปล่อยตัวแล้วก็ชี้ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยนะครับ ICCPR รับรองไว้อย่างเดียวครับว่าคนที่ได้รับผลกระทบจากความผิดพลาดทางวิธีทางก็คือสุดท้ายคือคนถูกขังฟรีนะครับมีสิทธิ์ที่รับการเยียวยาจากรัฐอย่างเหมาะสมเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นความผิดพลาดในวิธีทางเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นทั่วโลกฮะและเราคงต้องยอมรับนะว่ามันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้ทั่วโลกและเขาก็ให้สิทธิ์ในการที่จะพิสูจน์ความจริงนะครับและก็ได้รับการเยียวยาจากรัฐในเรื่องของการที่ถูกขังฟรีในต่างกันนะแต่ถามว่าเมื่อเรายอมรับว่าความผิดพลาดตรงนี้ทำเกิดขึ้นได้ทั่วโลกนะครับและประเทศไทยก็เกิดขึ้นได้นะครับถามว่าเราจะยอมแพ้กับความผิดพลาดตรงนี้ทำหรือไม่คำตอบคือคงไม่ครับเพราะเสวนาวันนี้เราต้องการที่จะเอาความผิดพลาดตรงนี้ทำมา
มาแสดงให้เห็นนะครับว่าปัญหาเกิดขึ้นในกระบวนการของประเทศไทยและต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรและทำอย่างไรเราจะลดนะครับหรือทำให้มันไม่มีเลยในเรื่องความผิดพลาดของคนที่ทำนะครับโดยใช้เหตุผลทางวิชาการรวมทั้งภาคปฏิบัติต่างๆที่นำเสนอนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหารวมทั้งการเยียวยาผลลัพธ์ของกระทบด้วยนะครับในวันนี้ครับคณะนิสสัตได้รับเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับจากท่านพิกรครบถ้วนทั้งกระบวนการยุติธรรมครับรวมทั้งเรื่องของหน่วยงานของรัฐที่ดูในเรื่องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพด้วยนะครับมีทั้งพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการศาลนะครับทางวิชาการนะครับแล้วก็ทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพผมขอแนะนำท่านวิทยากรทีละท่านดังนี้นะครับท่านแรกครับท่านสุพงศ์ศรีพงษ์คุณครับท่านเป็นโฆษกศาลยุติธรรมครับประวัติการศึกษาของท่านนะครับท่านจบนิติศาสตร์มหาบัณฑิตสาขากฎหมายอาญานะครับจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับปัจจุบันท่านเป็นโฆษกของสำนักงานศาลยุติธรรมครับท่านที่สองครับท่านปรเมศวร์อินทรชุมนุมครับการศึกษาท่านนะครับนิติศาสตร์นะครับบัณฑิตเนติบัณฑิตการจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิตวิทยาการเรือวิทยาลัยป้องกันราชการนะครับปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีอัยการสำนักงานชี้ขาดเป็นรองอธิบดีอัยการนะครับสำนักงานชี้ขาดอัยการสูงสุดครับท่านต่อไปนี่นะครับพันตำรวจเอกดร.มานัทออกช่วยครับปัจจุบันนะครับท่านเป็นผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องและท่านยังดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการสมาคมพนักงานสอบสวนด้วยนะครับเราได้ตัวจริงของพนักงานสอบสวนอีก1ท่านเหมือนกันนะครับการศึกษาท่านนะครับท่านจบรัฐศาสตร์และภาษาศาสตร์บัณฑิตจากโรงเรียนในรัฐตำรวจนะครับนิติศาสตร์บัณฑิตจากธรรมศาสตร์นิติศาสตร์มหาบัณฑิตจากจุฬาแล้วก็นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากสถาบันแห่งนี้นะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านต่อไปครับท่านปิติการสิทธิเดชครับท่านดำรงตำแหน่งปัจจุบันนะครับเป็นอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะครับการศึกษาของท่านครับสังคมวิทยามนุษยวิทยามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับ Master of International Human Rights Law นะครับจาก Lund University Sweden Diploma in the Advanced International Program Human Rights จาก Lund University Sweden เช่นเดียวกันนะครับท่านทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพอยู่ในกระทรวงยุติธรรมมาตลอดนะครับตำแหน่งล่าสุดเป็นผู้ตรวจราชการยุติธรรมและปัจจุบันก็เป็นอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะครับเรามีวิทยากรอีกท่านหนึ่งท่านกำลังเดินทางมานะครับเป็นอดีตคณบดีของเราเองฮะท่านอาจารย์ณรงค์ใจหานะครับเดี๋ยวท่านมาแล้วเดี๋ยวผมจะแนะนำวิทยากรท่านอีกทีหนึ่งนะครับในช่วงแรกเนี่ยนะครับผมจะให้วิทยากรแต่ละท่านเนี่ยนะครับได้สะท้อนสภาพปัญหาของความผิดพลาดของกระบวนการยุติธรรมที่ท่านพบเนี่ยนะครับและที่ท่านมีประสบการณ์เนี่ยในภาคส่วนต่างๆของแต่ละช่วงกระบวนการยุติธรรมนะครับและในช่วงที่2เนี่ยนะครับก็จะให้ท่านได้แสดงความเห็นนะครับและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาและลดข้อผิดพลาดของกระบวนการยุติธรรมนะครับผมขออนุญาตเริ่มให้เป็นตามโปรเซสของกระบวนการยุติธรรมนะครับเริ่มจากพนักงานสอบสวนก่อนเลยครับท่านมานะเนี่ยนะครับในฐานะที่ท่านเป็นพนักงานสอบสวนมานานเนี่ยนะครับและปัจจุบันก็ดูแลในเรื่องของเป็นเลขาธิการสมาคมพนักงานสอบสวนด้วยนะครับท่านเห็นอย่างไรครับกับเรื่องความผิดพลาดของด้วยครับในชั้นสอบสวนครับเห็นครับท่านมีเวลา20นาทีครับในช่วงแรกขอบคุณท่านขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปกป้องศรีสิรินะครับท่านศาสตราจารย์ดร.ปุรุษท่านบดีวิศาแล้วก็เพื่อนผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่านนะครับผมก็จะใช้เวลาที่ในรอบแรกเนี่ยประมาณไม่เกิน20นาทีนะครับในการที่จะได้นำความจริงมาเข้ามาแต่ประการแรกเนี่ยนะครับผมอยากจะเรียนไปยังคณะนิสสัตว์ธรรมศาสตร์ผมสนับสนุนแล้วก็เห็นด้วยอย่างมากที่ได้มีการเสวนาในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะครับเอามาใช้ให้สาธารณชนได้ทราบเยอะเลยนะครับแล้วก็ผมทราบว่าวันนี้เนี่ยรู้จะมีสื่อมวลชนมาด้วยนะครับเป็นเรื่องดีมากนะครับเพราะว่าสื่อจะได้ถ่ายทอดจากประสบการณ์ที่ผมดำเนินคดียาในชั้นเจ้าพนักงานว่าอย่างนี้จะเป็นพนักงานสอบสวนสอบสวนสืบสวนมา30กว่าปีเนี่ยประชาชนคนไทยนะครับผมประมาณการว่า 90% อัพนะครับที่ไม่เข้าใจโปรเซสกระบวนการที่ทำทางอาญานะครับก็คิดว่าในกระบวนการนี้ก็คือมีตำรวจกับศาลนะครับพอมีเหตุเพศภัยมีการคดีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยตำรวจสืบตำรวจจับนะครับ
ก็เห็นชัดว่าตำรวจไปทำงานนะครับไปจับตัวนำผู้หานำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำให้การรับสารภาพเป็นกระบวนการค้นหาความจริงในชั้นของตำรวจเมื่อภาพสวนได้ส่งสำนวนไปยังพนักงานการนะแล้วก็มีการฟ้องกันขึ้นแล้วก็ศาลพิพากษาก็โผล่มาอีกครั้งนึงเนี่ยแล้วผลก็ดีในส่วนของพนักงานในการดูเหมือนว่ามันจะหายไปครับที่จริงแล้วบทบาทของท่านในการสำคัญมากผมก็เลยจากประสบการณ์ก็คิดว่าจำเป็นที่สถาบันการศึกษาทางกฎหมายจะต้องนำกระบวนการที่ทำธรรมยานซึ่งเป็นเสาหลักหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยให้สาธารณชนรับสร้างให้ถูกได้เพื่อที่จะยังไงล่ะครับเพื่อให้เข้าใจแล้วก็จะเรียกมีสติจับยั้งด้วยนะท่านรู้ไหมครับว่าเมื่อวานเนี้ยนะก็มีน้องสื่อมวลชนของทีวีช่องหนึ่งนะโทรมาผมบอกผู้กับครับมีแพะเกิดขึ้นอีกแล้วสองตัวบอกเรื่องอะไรอ่ะนายมาถามมาดูปรากฏเป็นเรื่องของคดีร่วมกันช่อโกงนะครับแล้วก็พนักงานการสั่งฟ้องเริ่มที่จะสืบพยานในศาลชั้นต้นปรากฏว่ากลุ่มของจำเลยเหล่านี้ก็ไปร้องเรียนร้องทุกข์ต่อสื่อว่าเขาบริสุทธิ์นะอย่างวันนี้นี่นะครับยังไม่มีการค้นหาความจริงในชั้นศาลไม่ยังรู้นี่เลยเราก็เข้าใจแล้วว่านี่คือแพ้นะคือผู้บริสุทธิ์อะไรประมาณนี้ผมก็เลยอยากว่าประการแรกสังคมไทยจะต้องเป็นสังคมที่มีปัญญามีสติในการที่จะรับรู้ที่จะเข้าใจมิฉะนั้นเราจะเกิดคอนฟลิกต์ขัดแย้งกันโดยอคติมากมายนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ประการแรกก็สับสนแล้วก็เห็นด้วยอย่างยิ่งที่คณะนิสสารธรรมศาสตร์ได้จัดนิติวิภาควันนี้ขึ้นมานี่นะครับประเด็นที่สองที่ผมจะนำเรียนท่านทั้งหลายเนี่ยก็คือว่ากระบวนการค้นหาความจริงในคดียาในชั้นเจ้าพนักงานผมอยากจะเรียนว่ากระบวนการดำเนินคดียาก็คือการค้นหาความจริงนั่นเองซึ่งก็มีอยู่2 ส่วนใหญ่ๆนะระบบทั่วโลกเหมือนกันหมดคือในส่วนของ pre trial กับ trial ก็คือชั้นเจ้าพนักงานคือสืบสอบกับชั้นการพิจารณาคดีของศาลผมจะพูดในบริบทที่ผมถนัดผมมีประสบการณ์ก็คือในชั้นของเจ้าพนักงานนะครับหรือชั้นสืบสวนสอบสวนนี่นะครับประชาชนทั่วไปเนี่ยอาจจะคิดว่าในการสอบสวนคดีอาญาเนี่ยนะครับในการดำเนินคดีอาญาชั้นเจ้าพนักงานพนักงานสอบสวนหรือตำรวจดำเนินการไปโดยลำพังผมจะเอาความจริงมาสู่ท่านทั้งหลายในห้องนี้ว่านั่นคือการเข้าใจที่คาดเคลื่อนอย่างมากเลยนะครับท่านรู้ไหมครับว่าในชั้นสอบสวนเนี่ยนะฮะระบบกฎหมายของไทยคือระบบกฎหมายวิธีพิจารณาอาญาได้วางระบบเอาไว้อย่างดีมีการตรวจสอบโดยเฉพาะหลังปี40ที่มีแล้วหนึ่งปี40บัญญัติออกมาใช้ในชั้นสอบสวนนี่นะครับไม่ใช่ตำรวจทำไปโดยลำพังนะมีการตรวจสอบโดยฝ่ายตุลาการโดยศาลโดยผู้พิพากษานะครับมีการร่วมดำเนินการค้นหาความจริงโดยพนักงานอัยการโดยทนายความนะฮะทนายความก็มีทั้งสองฝ่ายทั้งทนายความของผู้ต้องหาและทนายความของผู้เสียหายนะที่มาแจ้งความนอกจากนั้นก็จะมีเขาเรียกว่าสหวิชาชีพนะฮะกลุ่มนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2542นะครับสหวิชาชีพก็ชื่อก็บอกครับ Interdisciplinary ก็คือหลายสาขาอาชีพเข้ามาร่วมทำงานในการค้นหาความจริงสหวิชาชีพอันประกอบด้วยพนักงานในการนักสังคมสงเคราะห์หรือนักจิตวิทยานะครับแล้วก็ทางทนายความล้วนแต่ร่วมทำงานกับพนักงานสอบสวนในหลายๆคดีนะครับผมยกตัวอย่างนี้ครับในการที่จะพนักงานสอบสวนหรือตำรวจจะไปขอหมายค้นหมายจับนะที่จะเข้าไปค้นหรือจะออกหมายจับที่จะให้จับบุคคลใดคดีง่ายๆเช็คเลขยักยอกช่อโกงง่ายๆเนี่ยต้องมีหมายเรียก2ครั้งขัดหมายเรียกคนนี้ให้ออกหมายจับการออกหมายจับพนักงานสอบสวนก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานและนำข้อเท็จจริงสรุปเสนอเป็นคำร้องไปยื่นต่อศาลในเขตอำนาจให้อำนาจตุลาการกลั่นกรองว่าข้อเท็จจริงพยานหลักฐานตามท้องสำนวนที่ท่านได้รวบรวมมายื่นคำร้องเนี่ยมีเพียงพอน่าเชื่อจะออกหมายจับตามวิทยามาตรา66ได้หรือไม่เป็นอำนาจของศาลตุลาการมาตรวจสอบแล้วเยอะมากนะครับที่ศาลท่านก็ยกคำร้องและบางท่านก็ยกคำร้องโดยไม่บรรยายมากบางท่านก็ยกคำร้องเขียนไปเลยว่า
พยานหลักฐานฟังไม่ได้อย่างนู้นอย่างนี้ก็เยอะนั่นคือการตรวจสอบในชั้นสอบสวนของตุลาการนะครับนั่นคือหมายจับหมายค้นต่อไปหมายขังครับท่านทั้งหลายยังเข้าใจผิดนะครับว่าโอ้ยพนักงานสอบสวนมีอำนาจควบคุม48วัน84วันไม่ใช่ครับควบคุมอย่างมากไม่เกินเท่าไหร่ครับ48ชั่วโมงนี่คืออำนาจของพนักงานสอบสวนในการควบคุมตัวผู้ต้องหานะแต่ถ้าเป็นเด็กหรือเยาวชนแค่24ชั่วโมงนะหลังจากนี้เนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องเอาตัวผู้ต้องหาเนี่ยไว้ดำเนินคดีเนี่ยนะครับไม่ใช่อำนาจของพนักงานสอบสวนแล้วที่จะมีการควบคุมเอาไว้เนี่ยพนักงานสอบสวนจำจะต้องไปยื่นคำร้องต่อศาลในขีดหน้าขอให้ศาลพิจารณาว่ามีเหตุจำเป็นที่สอบสวนไม่เสร็จสิ้นยังฟ้องไม่ได้นะแล้วก็มีความจำเป็นที่ต้องให้ควบคุมตัวผู้หาเอาไว้ขอให้ศาลได้ออกหมายขังครับเขาเรียกว่าหมายขังในระหว่างการสอบสวนนะแต่สีฟ้าเนี่ยจะเป็นศาลอาญาเนี่ยนะหมายขังระหว่างการนั่นคือเป็นดุลพินิจของตุลาการเขาในการที่จะควบคุมแต่ในชั้นศาลเรียกว่าขังนะฮะในชั้นสอบสวนเรียกว่าควบคุมพอศาลออกหมายขังนะครับนะฮะซึ่งอาจจะขอ12วันศาลออก10ออกให้12วัน7วัน8วันก็เป็นดุลพินิจของศาลนี่คือการตรวจสอบของอำนาจตุลาการนะฮะในการออกหมายอาญาจับคนขังล้วนแต่เป็นอำนาจของศาลทั้งสิ้นนะครับไม่ใช่ว่าสวนไปเป็นเมียนมาควบคุมอัตโนมัติ4884นั้นไม่ใช่นะฮะไม่เกิน48ชั่วโมงขอให้เราเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับในระบบของเราแล้วผมเนี่ยด้วยความเป็นผมว่าพิยาของไทยนั้นมาตรฐานสูงสูงมากสูงเทียบกับยุโรปอังกฤษเหนือกว่าด้วยซ้ำไปนะครับนะในอังกฤษในฝรั่งเศสพยานมาให้ไม่มาให้การขังเลยนะครับขังพยานเพื่อให้การก็มีกักตัวไว้เนี่ยนะครับของเราไม่ใช่นะนั่นคือในชั้นสอบสวนนะครับตุลาการก็เข้ามานะครับคราวนี้ในคดีที่เรียกว่าสาวิชาชีพที่ผมนำเรียนนะฮะก็คือการสอบสวนผู้เสียหายพยานที่อายุไม่เกิน18นะฮะตามวิทยา133ทวีเนี่ยก็จะต้องมีสาวิชาชีพประมาณก็คือพนักงานในการนักสังคมสงเคราะห์บิดาบรรดาผู้ปกครองหรือบุคคลที่คนเหล่านี้ไว้วางใจนะครับยกตัวอย่างพลาดดีไปนิดนะไม่ได้ไปวิจารณ์อะไรคดีของที่เพิ่งเป็นข่าวมา 2-3 สัปดาห์คุณจอมทรัพย์เนี่ยนะแต่อันนี้มันไม่ใช่สาวิชาชีพแต่ว่าในชั้นสอบสวนก็จะมีทนายมีบุคคลที่ท่านไว้วางใจก็คือสามีอย่างนี้เป็นต้นสาวิชาชีพก็เข้ามาร่วมกันสอบสวนสอบสวนพยานที่เป็นเด็กเป็นอายุไม่เกิน18ผู้เสียหายนี่ครับในส่วนของผู้ต้องหานะฮะก็จะมีทนายนะครับโดยเฉพาะคดีโทษหนักนายยุวิยา134ทับ1โทษประหารชีวิตหรือผู้ต้องหาอายุไม่เกิน18ต้องมีทนายบังคับเลยต้องมีทนายความของผู้ต้องหาถ้าไม่มีรัฐฐานเนี่ยครับผมต้องจัดหาให้นอกจากนั้นคดีที่มีอัตราโทษจำคุกนะฮะแค่จำคุกเนี่ยก่อนถามปากคำผู้ต้องหาในเวลาตรวจต้องถามผู้ต้องหาก่อนว่าท่านต้องการทนายหรือเปล่าถ้าต้องการมีก็เอาเข้ามาต้องการและไม่มีก็ต้องจัดหาให้อันทนายความเข้าไปมีบทบาทนะครับวิทยาเราแก้ไขใหม่เนี่ยโหมาตรฐานสูงผมเป็นพนักงานสอบสวนตั้งแต่ปี2526โอ้ทำงานสมัยนั้นนะครับไม่มีนะครับท่านลงทนายสามวิชาชีพเนี่ยไม่มีผมเห็นการวิพัฒนาการของกฎหมายวิธีด้วยความวิทยามาอย่างดีนะครับจนมาถึงปัจจุบันมีทนายความและพนักงานสอบสวนก็ชอบที่จะให้มีทนายความเข้ามาเพราะว่าการร้องเรียนได้อย่างดีนะครับเห็นไหมอย่างคดีของคุณครูจอมทัพที่ว่าผมไปดูในสำนวนในคำให้การของผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนก็มีทั้งทนายความทั้งสามีอยู่ด้วยนะจะบอกว่าเอ้ยมาการชี้นำของคุณอยากพูดอะไรนะยังไม่ได้เพราะว่าเราเชื่อเองก่อนเอาละครับนี่คือผมสรุปให้เห็นว่าการสอบสวนรวบรวมหลักฐานในชั้นสอบสวนในการค้นหาความจริงเนี่ยหาใช่ว่าพนักสวนกระทำไปโดยลำพังนี่ผมยังไม่นับการตรวจสอบภายในกันเองนะฮะพนักงานสอบสวนรับสำนวนมาเนี่ยไม่เกิน3วันคุณจะต้องเสนอตรวจเสนอสำนวนให้ผู้ชาจนถึงผู้กับตรวจสอบสั่งประเด็นการบางอย่างคดีแพ่งนะครับแจ้งมาเป็นคดีอาญาประชาชนเนี่ย
ขามองสถานีตำรวจเป็นที่ที่ว่าเขาเรียกเป็นเศษอำนวยความสะดวกท่านรู้ไหมว่าแม้วิทยาจะบอกว่าพนักงานสอบสวนมีหน้าสอบสวนคดียาทั้งปวงเนี่ยฮะแต่ในความเป็นจริงถ้าเราไปนั่งอยู่ตามโรงพักคดีแพ่งเนี่ยผมก็จะเกินหรือทำไปกู้เงินเบี้ยวไม่จ่ายมาแจ้งเรื่องโกงอะไรเนี่ยกู้เงินไม่ยอมคืนไม่ยอมคืนเช่าบ้านไม่ยอมเอาพูดที่เรื่องแพ่งทั้งนั้นช่วยหน่อยช่วยไกลเกลี่ยหน่อยช่วยเรียกมาหน่อยตำรวจเรียกเขามาเป็นเรื่องอย่างนั้นนะครับมันมากมายหลายกองนะในส่วนของชั้นสอบสวนเนี่ยนะครับอันนี้ผมก็จะเข้าประเด็นหลักในเรื่องของหัวข้อวันนี้ว่าแล้วถามว่าในกระบวนการรวบรวมหลักฐานในชั้นสอบสวนเนี่ยนะที่ผมบอกมีทั้งอำนาจของตุลาการก็เข้ามาเช็คอยู่นะมีอัยการเข้ามาและของพนักงานอัยการเนี่ยมีบทบาทสูงในคดีซึ่งถ้าพูดง่ายๆคดีที่ความตายเกิดจากการกระทำของเจ้าพนักงานเอาว่าวิสามัญนะครับหรือตายในห้องควบคุมของเจ้าพนักงานท่านพอจำได้เดือนสองเดือนที่แล้วนี่ที่ผมรุ่งมากเลยผู้หาตายในห้องควบคุมของ DSI ตายในระหว่างควบคุมนะฮะตายในโรงแค่ตายชันสูตรที่ศพนี่นะฮะกฎหมายบังคับเลยว่านะฮะพิจารณามาตรา155ทับ1ต้องมีพนักงานเข้ามาร่วมสอบสวนตลอดเลยนะครับผมก็มีท่านอัยการท่านแอคทีฟมากเลยอัตตพรนะฮะจิมสิทธิ์เก่าที่นี่เนี่ยทำคดีกันนะฮะแล้วก็ช่วยกันนะครับนั่นก็คือขอให้เข้าใจประเด็นแรกก่อนว่าในระบบของเรานั้นไม่ใช่ภาคส่วนทำมาโดยลำพังนะครับคราวนี้ในชั้นสอบสวนเนี่ยผมยอมรับว่ามีจุดอ่อนที่เราเห็นอยู่ก็คือว่าเรื่องของทางพีเรียเรื่องความเพรสเชอร์ความกดดันถูกแทรกแซงค่อนข้างนายในการรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยสมัยในยุคหลังเนี่ยครับเราใช้นิติวิทยาศาสตร์เยอะนะครับพิสูจน์ด้วยนิติวิทยาศาสตร์มากกระบวนการทางนิติวิทยาก็ต้องใช้เวลาอยู่นะครับไปกดดันอะไรบางอย่างก็ไม่ได้นะครับแต่จับยาบ้ามาเม็ดหนึ่งนะผู้หารับมาเป็นยาบ้าแต่ว่าไม่ใช่นะครับคุณต้องส่งไปตรวจพิสูจน์ว่านี่มันเป็นเมทแอมเฟตามีนตามกฎหมายนะฮะไปกันชุมกัญชาในตรวจหมดอันนี้ไอการรวบรวมพยานหลักฐานของการสอบสวนไม่ใช่คุณมานั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์เคาะแล้วมันจะสำนวนออกนะครับมันสับทับพยานหลักฐานทั้งปวงพยานบุคคลไปต่างประเทศนะฮะพยานนิติวิทยาศาสตร์ผลยังไม่ออกมาหรือว่าตรวจลายนิ้วมือผู้เชี่ยวชาญบอกขอให้ส่งมาเพิ่มเติมมาซ้ำมาอะไรเนี้ยพิมพ์มือผู้ต้องหาปรากฏผู้หาเป็นประเภทเขาเรียกว่าทำงานก่อสร้างแล้วก็ลายนิ้วมือหายพิมพ์ใหม่สำนวนออกได้แต่ว่ามีการฝากเขาเรียกฝากขังนี่นะฮะระยะเวลามันจะไทม์ลิมิตมันจะปุ๊บ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 ไปเลยในชั้นสอบสวนเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าในเมื่อระบบของเราเนี่ยเราคล้ายๆของฝรั่งเศสเนี่ยซึ่งเขาต้องทุ่มเทในชั้นไอ้ก่อนฟ้องนี่นะเพราะเราถือเอาสำนวนเป็นตัวหลักของให้อัยการแต่ปรากฏว่าของเราเนี่ยทำพิเศษต้องเร่งอย่างมากนะครับเร่งอย่างมากเลยแล้วคดีสารแผงด้วยไปเร่งมากเลยนะครับผัดฟ้องนะ6ครั้ง30วัน5ครั้งครั้งละ6วันนะท่านอาจจะตามผมไม่ทันผมอาจจะพูดว่าผมถนัดในไอ้ตรงนี้อยู่นะตัดฟ้องสารแฝงไอ้พวกเนี้ยท่านรู้ไหมว่าคดีสารแฝงที่โทษจำคุกเกิน3ปีปรับเกิน 60,000 เนี่ยท่านอยากคิดว่าง่ายๆนะไปเจอยักยอกครอบครองหลายกรรมต่างกรรมโอ้โหรวบรวมเอกสารเป็นการใหญ่ผมกำลังสรุปว่าการที่มีไทม์ลิมิตมากเนี่ยมันจะเกิดเพนเชอร์และก็ปริมาณงานมากล้นเกินไปเนี่ยสำนักงานชาติได้กำหนดเอาไว้ว่ามาตรฐานที่พนักงานสอบสวนควรจะทำสำนวนต่อปีต่อคนท่านจำไปเลยครับที่ผ่านมาเนี่ยเป็นความรู้ที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหน70คดีต่อปีต่อคนหมายความว่า1ปีในภาคส่วน1คนควรจะรับผิดชอบสำนวนเนี่ยไม่เกิน70คดี70สำนวนนะ12 6 72ก็เดือนนึงก็ประมาณ 6-7 เรื่องเขาก็จะได้มีเวลาทุ่มเทแล้วพนักงานสอบสวนไม่ใช่มาทำงานตอนเข้าเวรอย่างเดียวนะครับต้องไปศาลผัดฟ้องฝากขังนะฮะส่งสำนวนไปพบพนักงานในการอะไรต่างเวลาตรงนี้มันจะทำให้ส่วนหนึ่งนะทามลิมิตตรงนี้เป็นไปได้ว่าในการรวบรวมหลักฐานก็อาจจะขาดตกบกพร่องไปบ้างนี่คือเรื่องของระยะเวลาที่มันจำกัดส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนะครับผมยอมรับความจริงว่าในชั้นสอบสวนในชั้นจับอาจารย์ได้เตือนเวลาผมด้วยตั้งแต่10 นาที5 นาทีถูกแทรกแซงง่ายถูกแทรกแซงง่ายมากผบ.ตร.เนี่ย
ในฐานะเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนทั่วราชอาณาจักรไม่มีความมั่นคงในตำแหน่งแม้ต่างกับประธานศาลฎีกาต่างกับอัยการสูงสุดผบ.ตร.ผู้บัญชาการตำรวจชาติเนี่ยเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนทั่วราชอาณาจักรแต่ท่านไม่ได้มีความมั่นคงในตำแหน่งคงไม่ต้องอธิบายนะครับแบ่งได้ตลอดทางการเมืองอำนาจทางการเมืองเนี่ยสามารถเข้ามาแทรกแซงในเมื่อแทรกแซงระดับสูงได้เนี่ยถ้าภาษาอะไรกับระดับล่างนะครับผมเคยสัมมนากับฝ่ายตุลาการที่พัทยามีผู้รักษาระดับสูงว่าผู้หญิงท่านหนึ่งท่านบอกว่าป้าคือไม่ต้องฟัวว่าไปตรงไปตรงมาเลยนะเอาปืนมาจี้หัวก็อย่ากลัวทำไปตรงไปตรงมาเลยนะสามไม่กลัวของท่านครับท่านไม่ได้เข้าใจบริบทของงานสอบสวนเลยท่านไม่ได้เข้าใจสภาพแวดล้อมสภาวะการสวนที่ดำรงอยู่เลยนะของท่านเนี่ยนะไปในบัลลังก์คุณไปนั่งปล่อยห้ามคุณไปทำคุกพามันเรื่องอำนาจศาลได้เพราะไอ้เขาเรียกว่าหรือตัวโปรเทคชั่นของท่านเนี่ยนะสูงมากนะแต่ในชั้นสอบสวนไม่ต้องเอาปืนไปจี้หัวหรอกครับบอกว่าเดี๋ยวคุณได้ผมจะย้ายคุณไปอยู่ปานาเล็กไปอยู่นู่นแค่นี้ก็หวั่นไหวแล้วนี่คือสถานการณ์ที่สถานภาพของผู้อำนวยความยุติธรรมในชั้นเจ้าหน้าที่ระดับสอบสวนเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะถูกแทรกแซงได้การถูกแทรกแซงได้ประเด็นหนึ่งก็กระทบต่อกระบวนการรวบรวมเอกสารถ้าการแทรกแซงนั้นนะครับทำไปในทางที่เบี่ยงเบนแต่ถ้ามาบอกว่าเรื่องนี้เขาคุณต้องให้ความไปทำเต็มที่นะทำเต็มที่เนี่ยก็ดีแต่ประสบการณ์ของผมในส่วนใหญ่มันจะเป็นอีกทางนะครับส่วนใหญ่ก็เอ้ยที่ผมไปส่วนนี้ทุกวันนะผมจริงผมเป็นผู้กำกับเนี่ยทุกวันเนี่ยอยู่ๆเนี่ยรับไปเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยนะก็เอ๊ะรู้ดีแล้วนะครับนั่นแหละครับสองประเด็นที่ว่าเรื่องของไทม์ลิมิตนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องดูปริมาณงานสูงมากก็ส่วนหนึ่งวันที่ผมค้างไว้70คดีต่อปีต่อคนเนี่ยนะครับพนักงานสอบสวนสน.ทุ่งสองห้องเนี่ยที่ผมเป็นผู้กำกับอยู่เนี่ยรับผิดชอบประมาณท่านเดาไม่เท่าไหร่ที่มาตรฐานที่บอก70ประมาณ200ขึ้น200กว่าสำนวนแล้วถามว่าเขาจะอยู่ในสภาพยังไงปฏิบัติงานตรงนี้มากแล้วมีปรากฏการณ์นี้ด้วยครับต้องเล่าความจริงกันเลยตรงนี้เลยว่าโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนี้นะครับในกองประชาการตำรวจนครบาลแทบจะไม่มีนายตำรวจคนใดอยากเป็นพนักงานสอบสวนเลยผมเนี่ยก็เป็นอาจารย์สอนพนักงานสอบสวนทั่วประเทศผมก็พยายามโน้มน้าวว่าเราอยู่ในตำแหน่งนี้แหละอำนวยความยุติธรรมด้วยความภาคภูมิใจลูกศิษย์ลูกหานั่งฟังบอกว่าอาจารย์พูดผมก็ไม่เชื่อหรอกผมก็ดูอาจารย์มานะเป็นฎีกาเลยประชุมใหญ่ด้วยสำคัญก็อยู่ในสอบสวนไม่รุ่งแน่นอนความก้าวหน้าไม่มีอาจารย์มานะยังเป็นพันตำรวจเอกขณะที่เพื่อนรุ่นของท่านเป็นผบ.ตร.อยู่ปัจจุบันนี่คือเป็นเรื่องของภายในไม่เคยอยากเป็นนะพนักงานในการผู้รักษาท่านมีความภาคภูมิใจในตำแหน่งท่านสอบสวนไม่ใช่นะตอนนี้นี่ท่านมันเป็นตัวพรอีกสิบนาทีแล้วที่สองนี่ท่านเนี่ยถามท่านได้จ้ะที่เป็นท่านเป็นอุปนายกการสมาคมการสอบสวนเนี่ยหนีโจโฉแตกทับเรือเลยนะครับพนักงานสอบสวนเนี่ยหนีทับเลยไม่อยู่ไม่ไปหายไปเลยหายกันนี่แหละครับนี่คือสถานการณ์คราวนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วอีกนาทีครึ่งเนี่ยประเด็นที่นอกจากว่าไทม์ลิมิตก็ดีนะครับปริมาณงานเยอะก็ส่วนหนึ่งถูกแทรกแซงก็ง่ายประการสุดท้ายนะครับท่านนี่ชื่อองค์เวิร์ดกับยุ่งยากซับซ้อนในชั้นสอบสวนในยุ่งยากซับซ้อนมากกว่าในชั้นศาลการค้นหาความจริงนะครับและต้องทุ่มเททรัพยากรมหาศาลเลยนะบางทีต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ต้องไล่ต้องโอ้โหท่านเห็นไหมฮะทุ่มเทสภาพมันไม่ใช่มานั่งสืบพยานแบบว่าคือพออยู่ในชั้นศาลทุกอย่างมันผ่านกระบวนการคัดกรองเข้าระบบจำเลยก็นั่งนิ่งๆสงบรวดเร็วแล้วนะฮะพยุงพยานก็มากันมันเข้าระบบแล้วแต่ในชั้นต้นดูว่ามีไฟไหม้มีฆ่ากันตายนะฮะพบศพอะไรเนี่ยความกลัวเราผลมันเพรสเชอร์มันอันนี้ท่านว่าต้องอิมมิเดียทแอคชั่นตลอดเวลานะครับลักษณะงานที่ยุ่งยากซับซ้อนตรงนี้เนี่ยก็ถ้าไม่แข็งไม่แข็งแรงนะไม่มีทรัพยากรการบริหารจัดการที่เพียบพร้อมจริงโอกาสที่จะผิดพลาดก็เกิดขึ้นได้นะครับ
miscarriage of justice ก็ย่อมเกิดขึ้นได้นะครับผมก็ขอสรุปว่าท่านก็คงเห็นในเชื่อพวกท่านที่พัฒนามาแล้วนะครับก็ขอขอบคุณในส่วนในที่เรียนแรกขอบคุณนะครับขอบคุณครับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับในช่วง2น่าจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาในส่วนของท่านในแผนในส่วนพนักงานสอบสวนท่านต่อไปครับท่านพนักงานอัยการเนี่ยนะครับท่านปรเมศวร์ อิสระชุมนุมครับท่านมีเวลา20นาทีเช่นกันครับเชิญครับครับขอบคุณครับก็เนื้อเนื้อเลยเนื้อเนื้อง่ายๆนะครับจริงๆผมขออนุญาตคือผมเนี่ยลำบากเพราะอยู่ตรงกลางเริ่มต้นจากพนักงานสอบสวนแล้วเดินข้างบนก็ข้างสามเนี่ยผมเองก็ขออนุญาตท่านสื่อผมนะวิพากษ์วิจารณ์ท่านด้วยนะเดี๋ยวท่านก็วิพากษ์วิจารณ์ผมนะคือความรู้สึกที่มันออกมาด้วยกันในฐานะที่เคยเป็นทนาย5ปีตั้งแต่ปี2021จนถึง2026เคยเป็นอัยการตั้งแต่26ถึงมาถึงปัจจุบันนะครับก็เอาประสบการณ์มานั่งคุยกันเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นผมบอกว่าเรื่องของการสอบสวนนะครับผมเองก็สอนสถาบันส่งเสริมงานสอบสวนอยู่ของตำรวจชาตินะครับเราก็พยายามบอกว่าการสอบสวนเนี่ยมันต้องละเอียดรอบคอบแต่จริงๆแล้วลักษณะของการสอบสวนของตามกฎหมายวิธีพิจารณาความพยานมันจะสับสนกันอยู่นิดนึงคือการรับฟังพยานหลักฐานของตำรวจกับการรับฟังพยานหลักฐานของศาลเนี่ยคนละเรื่องกันแต่เราไปเรียนเรื่องเดียวเราเรียนเรื่องของศาลอย่างเดียวความจริงพนักงานสอบสวนเนี่ยมันอยู่ในมาตรา131พนักงานสอบสวนมีหน้าที่ต้องรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเพื่อทราบพฤติการและรู้ตัวผู้กระทำความผิดและเอาตัวผู้กระทำความผิดมาฟ้องลงโทษเพราะฉะนั้นไอ้พยานหลักฐานที่สอบมาเนี่ยอัยการจะเป็นคนกลั่นกรองเพราะบางเรื่องเอาเข้าไม่ได้เพราะมันเป็นการละเมิดสิทธิคนอื่นแต่ถ้าตำรวจสอบแบบเอาแบบที่กำหนดว่าศาลต้องรับฟังอย่างนั้นไม่มีทางได้ตัวผู้ต้องหาแล้วครับไม่มีทางมันต้องมีเขาเรียกอะไรเขาเรียกจิตวิทยาอาจจะมีข่มขู่เล็กน้อยถึงปานกลางนะครับไม่ใช่ซ้อมนะซ้อมนี่เริ่มหมดแล้วไม่มีแล้วยืนยันว่าไม่มีเดี๋ยวนี้น้อยถ้าจะมีก็น้อยมากแต่ว่าถ้าข่มขู่เนี่ยเวลาท่านจดคำให้การมาเนี่ยก็จะถามผู้ต้องหาว่าท่านจะให้การรับเรียกผู้ต้องหาว่าท่านเลยนะแต่ถ้าว่าเป็นจริงไงมึงว่าไงเราต้องยอมรับตรงนี้ก่อนนะครับมันไม่มีทางหรอกพนักงานสอบสวนเนี่ยตำรวจเขามีอะไรเขามีการโซเชียลไลเซชันการกล่อมเกลาของเขามาอย่างนั้นเราก็ไม่ว่ากันนะครับนั่นคือประการที่หนึ่งในการสอบสวนของพนักงานสอบสวนจริงๆเนี่ยมันมีอำนาจของพนักงานสอบสวนเนี่ยมันเขียนไว้แค่4มาตราในการสอบสวนแต่3มาตราเอง1อ่ะ331ต้องสอบให้รู้ตัว130ต้องเร็ว131พยานวัตถุทั้งหมด132ผู้เสียหายหรือพยานอื่นใดที่จะเป็นประโยชน์ในการสอบสวนตัวสำคัญอีกตัวนึง134เนี่ยเห็นมั้ยครับเวลาพนักงานสอบสวนเขาสรุปสำนวนส่งอัยการอย่างกรณีวัดพระธรรมกายยังไม่ได้สอบพระธรรมชโยส่งให้อัยการอัยการไม่ได้สั่งฟ้องนะควรสั่งฟ้องเห็นว่าคดีมีมูลขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของวิอาญาคือการรับฟังผู้ต้องหาวันนี้หลายคดีเนี่ยผู้ต้องหาที่จริงเนี่ยเป็นองค์ประกอบสำคัญเป็นประธานของคดีด้วยซ้ำไปไม่ยอมให้การผมก็เข้าใจครับอาจจะไปดูหนังฝรั่งมากหน่อยหรือเปล่ารายละเอียดให้การชั้นศาลก็ได้ให้การทุกคนอ่ะให้การทุกฟ้องหมดอะไรเงี้ยมันไม่รู้จะมาพิจารณาข้อเท็จจริงของผู้เสียผู้ต้องหาอย่างไรอย่างคดีที่เกิดขึ้นเราก็เห็นอยู่ผู้ต้องหาอัยการเพราะอัยการก็ปิดทางตามที่พนักงานสอบสวนจะต้องดำเนินการในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา134วรรค3เขียนชัดเจนพนักงานสอบสวนต้องให้โอกาสผู้ต้องหาแสดงพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงอันเป็นประโยชน์แก่ตนนี่แก้ตามรัฐธรรมนูญปี40แก้ในปี2547มาตรานี้เป็นมาตราที่สำคัญแต่ประชาชนไม่เข้าใจละหนึ่งสอบทนายความไม่ทนายความไม่คิดถึงประเด็นตรงนี้ผมก็มีเพื่อนทนายความดร.อาจารย์สมบัติก็อยู่ทนายความเราก็บอกกันเลยบอกต้องพยายามวันนี้เนี่ยผมไปจะบรรยายกับสภาทนายผมพยายามบอกทนายความคุณลงไปว่าความในชั้นโรงพักให้มากขึ้นกว่าเดิมวันนี้คุณไม่ทำหน้าที่เลยทนายความไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองในชั้นสอบสวนทั้งนั้นที่ไปนั่งอยู่ในโรงพักตั้งเยอะโอกาสต้นทานแห่งความยุติธรรมอยู่ที่ตำรวจอยู่แล้วตั้งแต่ผู้จับกุมเลยไล่มาเลยบันทึกจับกุมทำไมเขาไม่ให้ศาลฟังบันทึกจับกุมก็เพราะเมื่อก่อนก็เขียนเอาเองบังคับให้เซ็นเอาเองเดี๋ยวนี้ไม่ต้องฟังแล้วกฎหมายแก้เสร็จแล้วก็เพิ่มอำนาจของทนายความที่จะให้เข้าไปเห็นไหมครับตรงนี้คือให้ดูให้ดีว่าจริงๆแล้วองค์ประกอบสำคัญเราถูกดำเนินคดีถ้าเราผิดเราอาจจะไม่ให้การก็ได้หรือว่าถ้าให้การเป็นก็ให้การที่จะเป็นประโยชน์ลุกแก่โทษซึ่งศาลจะมีโอกาสให้ดูพิน
ใช้สารเสพติดตามมาตรา87ที่78ประมวลกฎหมายอาญาที่จะลดโทษก็ได้ตรงนี้เราไม่เข้าใจกันแล้วทนายเองก็ไม่แนะนำผมบอกกับทนายเมื่อกี้ผมนั่งคุยกับท่านสุคงผมบอกเลยท่านอาจารย์ด้วยผมบอกว่าทนายไม่ใช่คู่ต่อสู้ของผมเลยนะผมเป็นในการนะทนายไม่ได้คู่ต่อสู้ของผมศาลไม่ใช่ศัตรูของผมเอาเข้าใจตรงนี้ก่อนแต่เรา3คนมีหน้าที่ในการค้นหาความจริงเพื่อทำให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษที่เหมาะสมไม่ใช่เอาตายประการที่หนึ่งถ้าเขาไม่ผิดต้องปล่อยเวลาผมบอกพนักงานในการสอนในการรุ่นใหม่ผมบอกเราสั่งฟ้องเพราะสำนวนการสอบสวนฟังว่าอย่างนี้แต่เมื่อไปถึงศาลเวทีมันเปิดกว้างเวทีมันเปิดกว้างคุณต้องนำสื่อพยานหลักฐานให้มันเต็มที่เอาละผมยกตัวอย่างอย่างที่ท่านผู้กล่าวพูดคดีที่มันเกิดขึ้นเป็นปัญหาเนี่ยไปดูผมก็ยังสงสัยเอาละชั้นสอบสวนในการแต่ชั้นศาลคุณอ้างพยานถึง12ปากแต่ทำไมคุณสืบแค่ปากเดียวกับคุณกะลามันใครแนะนำนี่คือคำถามเนี่ยมันผิดพลาดจริงหรือเห็นไหมตรงนั้นน่ะผมบอกหนึ่งทนายความต้องทำหน้าที่ใหม่แล้วบ้านเราบอกเลยนะจ้างทนายดูให้ดีคดีอาญาเนี่ยเท่าที่รู้ทนายไม่เคยไปดูสถานที่เกิดเหตุคุณไม่เห็นจริงแล้วคุณจะสืบได้ยังไงนี่คือคำตอบอัยการอาจจะไม่เห็นแต่แผนที่เกิดเหตุมีภาพถ่ายมีมันมีความแตกต่างกันตรงนี้ผมจะบอกจุดที่หนึ่งเลยกระบวนการของเราเนี่ยหนึ่งผู้ต้องหาเองไม่ให้ความร่วมมือถ้าไม่ผิดต้องให้การให้ชัดเราจะเห็นคำพิพากษาของศาลหลายเรื่องศาลที่บอกว่าเนี่ยให้การในทันทีทันใดที่ถูกจับและถูกสอบสวนทันทีเชื่อว่าเป็นความจริงเป็นตรรกะธรรมดาโลจิกสั้นๆแต่เราก็ไม่ได้ทำผิดความปกป้องของกระบวนการนะครับกระบวนการอยู่ในชั้นขณะเอาละชั้นสอบสวนก็สอบมาชั้นสอบสวนผมบอกไว้คำหนึ่งว่าบางทีไม่ครบถ้วนเวลาพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องคืออัยการก็ควรจะสั่งสอบแต่ไม่สั่งสอบว่าอาจจะงานมันมากอย่างที่ท่านผู้กล่าวว่าเราก็สั่งไม่ฟ้องไปทีนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเขามีนโยบายแย้งทุกเรื่องไม่รู้ละกูแย้งก่อนศาลภูธรศาลยกก็แย้งศาลภูธรศาลลงน้อยก็แย้งผมไม่รู้จะจริงหรือท่านผู้กลับมาตอบผมเลยแล้วกันนะครับมากระดุตรุดแล้วผมนี่หัวจะระเบิดแล้วแย้งทุกเรื่องรอการลงโทษจะแย้งเลยนะครับส่วนหนึ่งที่แย้งร้อยละประมาณเกือบละร้อยละ20ของเรื่องที่ส่งมาทั่วประเทศมาที่สำนักงานชี้ขาดคดีการสุดแย้งให้สอบสวนเพิ่มเติมเพราะการสอบสวนของพนักงานสวนหมดแล้วแต่แย้งว่าการสอบสวนคดีนี้ยังไม่สุดสิ้นกระแสความอัยการไม่ควรจะสั่งควรจะสอบสวนเพิ่มเติมในประเด็นดังต่อไปนี้นี่คือร้อยละเกือบร้อยละ20ตรงๆเฉพาะภูธรภาค7เนี่ยเยอะที่สุดอ้าวแล้วทำไมคุณไม่สอบมาตั้งแต่ต้นหลังทำไมไม่สอนพวกน้องคุณให้สอบพวกนี้ครบมาตั้งแต่ต้นนี่ก็คือปัญหาหนึ่งที่อยากจะพูดคุยแต่เหตุที่เขาแย้งตลอดเนี่ยก็เป็นนโยบายของตรอเขาเพื่อเห็นว่าผู้ว่ามันมีประสิทธิภาพเห็นไหมมันก็มีอะไรคิดเต้นอะเจนด้าอยู่บ้างบางส่วนก็ไม่ว่านะไม่ว่าเราก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ทุ่มจริงแต่ผมก็นั่งดูเนี่ยสอบสวนเพิ่มเติมมันไม่ควรจะให้อัยการรู้สึกสั่งสอบสวนเพิ่มเติมก่อนการชี้แย้งนะครับชี้ขาดโอเคนั่นคือหนึ่งละการสอบสวนบางเรื่องก็ไม่ค่อยครบถ้วนไม่ค่อยมีก็เรียกอะไรไม่มีอารมณ์ขบวนมันถึงจะแทงก็แทงเลยเจอหน้ากันแทงเลยมันถึงจะหน้ายิงเลยไอ้โครงสร้างของคดีเนี่ยนะครับการจะให้ศาลพิจารณาได้อย่างถี่ถ้วนและรอบคอบจริงๆเนี่ยมันต้องมีอยู่ในสำนวนด้วยก่อนจะแทงก่อนจะยิงมันมีสาเหตุอะไรยิงเสร็จแทงเสร็จแล้วตายเสร็จค่าเสียหายเป็นยังไงวันนี้ดูได้สำนวนการสอบสวนทุกชนิดที่เกี่ยวกับชีวิตและร่างกายจะไม่มีความเสียหายที่นับได้เช่นตายเสียค่าทำศพเท่าไหร่ไปรักษาพยาบาลเสียค่าทำศพเท่าไหร่เพราะมุ่งเน้นแต่การลงโทษทางคดีอาญาทั้งๆที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความพยายามมาตรา44ทับ1ผู้เสียหายมีสิทธิ์จะร้องขอแล้วจะร้องขอแล้วมันจะเป็นประโยชน์ตรงไหนตรงที่ว่าเวลาสืบพยานเสร็จถ้ามันมีข้อเท็จจริงเหล่านี้ศาลมีสิทธิ์ที่จะเรียกสำนวนการสอบสวนของพนักงานในการไปดูได้เห็นไหมครับกระบวนการมันต้องเชื่อมโยงผมบอกแล้วต้นทางที่สำคัญที่สุดอยู่ที่พนักงานสอบสวนวันนี้เราก็อาจจะไม่เห็นผมไม่โทษทีนี้ท่านบอกงานท่านเยอะนะครับแล้วก็เวลารับสำนวนมาแล้วเนี่ยใครเข้าเวรเนี่ยก็คนนั้นอะซวยไปเป็นเวรจริง
เป็นเวรเป็นกรรมกับการรับสำนวนเมื่อก่อนประตูน้ำพระอินทร์เนี่ยทางหลวงประตูน้ำเวรเนี่ยใครย้ายไปวันแรกโดนรับคดี8เรื่องแทบจะผูกคอตายมันสอบไม่ไหวแล้วครับ8เรื่องคนเพราะนี่ระบบการจ่ายสำนวนของพนักงานสอบสวนจะไม่เหมือนของอัยการของศาลศาลก็จะมอบคณะนี้อัยการมอบคนนี้ซึ่งก็จะดูขีดความสามารถด้วยนะครับไหมพนักงานสอบสวนบางคนเราสอบสวนไม่เสร็จทำไม่ทันทำไงยิงตัวตายมีให้เห็นทุกปีนี่คือบอกว่างานเขาหนักเกินไปแล้วว่าจริงๆแล้วผมอยากให้ตรสนับสนุนงานสอบสวนมากกว่าเดิมนะครับทีนี้มาถึงชั้นอัยการเรามีนักกฎหมายที่เป็นอัยการเรารับเยอะนะครับรับเยอะแต่ต้องไม่ลืมนะครับมีข้อบกพร่องอยู่อันนึงในการรับพนักงานอัยการหรือรับผู้ที่เป็นผู้พิพากษาเราไปกำหนดคุณสมบัติก็ต้องเป็นทนายต้องว่าความเท่านั้นเรื่องและจริงๆเป็นไงเห็นไม่ได้ว่าจริงอ่ะไปขอชื่อร่วมนี่ไงพอเราสร้างเงื่อนไขสร้างกติกาที่คิดว่ามันควรจะดีว่าความ20คดีexpedient มันควรจะมีแต่กับไม่มีพอไปถึงอัยการก็ต้องสอนกันใหม่หมดใช้เวลาในการสร้างอัยการจะดีสร้างผู้พิพากษาผมว่าท่านสื่อผมเข้าใจคนหนึ่งที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่อบรมแค่2เดือน3เดือนปีต้องใช้เวลาที่เท่าที่ผมดูของผมและของศาลที่ผมได้สร้างเราต้องทำให้อัยการว่าความได้อย่างมีคุณภาพมากใช้เวลาเกือบ5ปีในการสอนในการเทรนนิ่งเกือบปีในการฝึกอบรมจากนั้นให้เขาสร้างเสริมประสบการณ์สมัยท่านจันทนิตนครท่านจันทนิตนครอยู่ท่านเป็นในการสุดท่านบอกว่าอัยการในกรุงเทพเนี่ยที่เข้ามาใหม่ต้องอยู่ในกรุงเทพก่อน2ปีฝึกให้เชี่ยวชาญชำนาญซะก่อนถึงจะออกไปอยู่หัวเมืองได้แต่บางทีพอมาบางสมัยส่งไปเลยก็คนข้างนอกไม่พอและประสบการณ์ในการทำสำนวนหรือการพิจารณาสำนวนยังไม่ละเอียดพออันนี้คือส่วนยอมรับครับยอมรับว่าอัยการบางท่านก็คุณภาพยังไม่คับแก้วเท่าที่ควรนะเพราะระบบมันสร้างมาอย่างนั้นนะครับสุดท้ายก็ของพนักงานอัยการเนี่ยก็คือระยะเวลาที่ถูกจำกัดถูกจำกัดยังไงถูกจำกัดก็ว่าต้องฟ้องให้ทันภายในระยะเวลาที่ฝากขังที่ศาลนะตอนผมเป็นอัยการจังหวัดพัทยามาส่งวันนี้ครบ2วันปล่อยไปเลยจบคดีตราบใดที่คดีไม่ขาดยุติความช่างมันถ้าข้อที่จริงไม่ครบอย่าพึ่งแต่ว่าน้องอัยการส่วนใหญ่ไม่อยากมีปัญหาที่หาว่าปล่อยคดีขาดก็ถูกลงโทษทางวินัยนะครับทัศนคติตรงนี้มันติดมาจากโบราณมันติดมาต้องทำให้ทันต้องทำให้ทันมาสมมติวันนี้ต้องรับวันนี้นะครับแล้วต้องสั่งให้ทันผมไม่แต่ผมเป็นอัยการจังหวัดผมไม่สนใจถ้าตราบใดที่ข้อที่จริงไม่ครบไม่เอาแล้วเขาพยายามบอกน้องๆทุกคนว่าต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่รวบๆมาและที่สำคัญก็อย่างที่บอกผมยืนยันได้ที่ท่านผู้กำกับพูดนักงานส่วนลูกงานเยอะเวลาเขาไปฝากขังศาลเขาก็โกหกศาลตลอดหรือ4ปากปากที่1หรือ4ปากปากที่2หรือ3ปากผมไปเปิดดู4ปาก5ปากว่าบคอแตกอาทิตย์แรกก็เสร็จแล้วแต่รอผลการพิสูจน์อะไรนี่อยู่มันก็เป็นได้อย่างเงี้ยคือเรายังทำงานไม่เป็นไปตามระบบนะครับบางครั้งผมก็อาจจะต้องตำหนิท่านผู้พิพากษาว่าเร่งรัดมากเกินไปแต่การเร่งรัดของท่านก็พยายามจะเขาเรียกอะไรคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาด้วยเห็นไหมครับก็ไม่รู้จะทำไงเนี่ยตรงนี้มันจูนกันไม่ได้มันจูนกันไม่ได้นะครับก็ต้องดูเอาล่ะนั่นคือของชั้นอัยการที่ถูกบังคับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยอันสุดท้ายก่อนพูดถึงท่านผู้พิพากษาขององค์การตุลาการมันก็มีผมทำสื่อมาเยอะออกรายการโทรทัศน์มาก็บ่อยทำวิทยุมาตั้งแต่ปี2020สพ91เวลาประมาณบ่าย2โมงครึ่งวันนี้งดไปแล้วกฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านสิ่งที่เราได้รับคำร้องเรียนอยู่เรื่อยๆแม้กระทั่งในรายการสถานีประชาชนของไทยแลนด์ไทย PBS เนี่ยก็จะมีอยู่ว่า1หลักศาลไม่พิจารณามีฮะอันนี้ยอมรับได้มีเพราะศาลท่านจะมองว่าไม่เป็นประเด็นนะครับประการที่1ประการที่2บางครั้งเนี่ยพยานจะเปิดเยอะทนายจำเลยจะเข้าใจผิดศาลถามพอยังพอศาลบอกก็พอยังนะฮะทนายจำเลยคิดว่าฉันชนะแน่แล้วเลิกสืบต่อนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งหลายคดีที่นนทบุรีก็มีการร้องเรียนมาผมก็ไปบอกท่านผู้สารชั้นผู้ใหญ่นะครับก็เรียนท่านบอกเขาว่าอย่างนี้เราไม่ได้ตำหนิใครแต่บางทีมันก็มีเหตุการณ์เนี่ยคือการไม่ดีแต่ว่าถ้าผมจำไม่ผิดเคยอ่านเรื่องผมจำชื่อท่านไม่ได้ผู้ภาษาอังกฤษคนหนึ่งได้รับรางวัลเป็นผู้ภาษายอดเยี่ยมท่านบอกว่าการที่ท่านได้เป็นผู้ภาษายอดเยี่ยมท่านทำก็ทำอย่างไรท่านก็บอกว่าก่อนท่านพิจารณาคดีท่านก็อมก็ดื่มน้ำไปครึ่งแก้วแล้วหลังจากพิจารณาคดีเสร็จก็บ้วนน้ำทิ้งคิดอะไรแล้วกันนะครับ
ือทำทุกอย่างครบถ้วนท่านไม่พูดอะไรไม่ให้ความเห็นอะไรนะครับวันนี้เนี่ยหนึ่งบางครั้งบางคดีเราก็ผิดหวังเหมือนกันนะผมเองผมฟ้องคดีเนี่ยผมไม่ใช่ผมสบายใจที่ศาลลงโทษเพราะไปฟ้องคดีเสร็จทนายจำเลยก็มาหาผมศาลบอกให้รับรับไปเถอะจะได้จบๆไอ้นี่คือจุดบกพร่องทัศนคติอย่างนี้นะมันเกิดขึ้นน้อยแต่ไม่ควรมีเลยนะครับประการสุดท้ายของศาลเนี่ยศาลต้องจะหวังพึ่งให้ศาลกระดิกมากไม่ได้ศาลต้องไม่พิพากษาเกินคำขอเห็นไหมเราดูง่ายๆคดีแพ่งเนี่ยถ้าขาดยุความเนี่ยศาลก็ต้องนั่งนิ่งๆทั้งๆที่รู้นะเพราะถ้าแอคชั่นออกไปเมื่อไรเนี่ยถูกศาลจะถูกตำหนิว่าเอียงทันทีเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจบริบทของศาลด้วยทำไมถ้าศาลถึงนิ่งทำไมศาลถึงไม่แสวงหามากขึ้นมันสังคมเรามันตั้งข้อรังเกียจอยู่เสมอพอออกหน้าช่วยปั๊บนั่นแน่เอียงศาลก็ต้องรักษาสถานภาพผมเข้าใจตรงนี้เข้าใจไม่ได้ว่าอะไรแต่เพียงแต่บอกว่าจริงๆแล้วการคุ้มครองมีเยอะแม้กระทั่งเมื่อกี้ก็เรียนท่านสื่อผมบอกว่า66ออกหมายจับจับเสร็จแล้วทำไงจับเสร็จต้องไป64ใช่ไหมต้องเอาสักเอาคนที่ถูกจับหรือที่ถูกค้นไปให้ศาลเว้นแต่ศาลจะสั่งเป็นอย่างอื่นแต่ถ้าเราทำตรงนี้ได้เต็มรูปแบบนะครับคนที่ถูกยัดเยียดข้อหาเนี่ยจะน้อยลงแต่ปัจจุบันเนี่ยจับเสร็จแล้วให้รายงานมันก็เลยไม่เกิดผลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่แก้ไขเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยหวังพึ่งตุลาการมากที่สุดในการประสิทธิ์ประสานความยุติธรรมในขั้นตอนสุดท้ายนะครับอันนี้คือส่วนที่มันเราเห็นว่าเกิดขึ้นแล้วนะครับเราจะแก้ยังไงก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับตรงนี้ให้เห็นภาพรวมๆก่อนว่าทั้งทนายทั้งอัยการทั้งพนักงานสอบสวนทั้งศาลทั้งกระบวนการล้วนมีข้อบกพร่องแต่มีข้อบกพร่องอีกคนหนึ่งที่เราข้ามไปเลยไม่ได้ใครนะพยานเนี่ยต้องชัดแจ้งพยานเนี่ยต้องเราเห็นคดีที่เกิดขึ้นมาพยานบอกฉันบอกแล้วแต่ตำรวจไม่จบตำรวจอ่านให้ฟังหรือเปล่าจำไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับชั้นสอบสวนเนี่ยถ้าปฏิรูปชั้นสอบสวนจริงๆมีอยู่เรื่องเดียวการสอบสวนต้องอัดเทปมันมีไหมครับถ้อยคำสำนวนที่เกิดจากการขู่เห็นมีพนักงานสอบสวนคนไหนไหมมึงไม่ตอบเดี๋ยวกูจับขังถามมึงไม่ตอบแล้วกูจะขังตอบผมยอมแล้วครับมีไหมพนักงานสอบสวนคนไหนเขียนบอกคำถามแบบนี้ก็บ้าแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้ามันมีการอัดเทปไว้เนี่ยเราจะเห็นธรรมชาติของการตอบคำถามได้มากกว่าตัวหนังสือซึ่งตรงนี้ข้อได้เปรียบจะอยู่ที่ท่านผู้สารท่านเห็นอากัปกิริยาถ้าผมว่าความสมัยก่อนตอนอยู่ทุ่งสงตอนนั้นอยู่ทุ่งสงอย่างว่าความกับพี่ชีพยุรมนอย่างเงี้ยจดหมดเลยนะอากัปกิริยาของพยานเป็นยังไงพยานตอบแล้วกลับคำให้การแล้วเบิกความหมายว่าในขณะที่ถามไม่ยอมตอบหันไปมองทนายจดหมดครับสมัยนั้นนั่นนะครับสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราอยากได้ขนาดสมัยนั้นไม่มีอัดเทปนะจดกับมือเนี่ยผมอยู่ทุกสวนนี่คือว่าส่วนที่มันมีความจำเป็นเพราะศาลต้องเห็นพยานวัตถุก็ต้องดูของจริงแต่ที่ผ่านมาปัจจุบันเราไม่ได้ดูพยานวัตถุของจริงนะครับมันก็เลยทำให้ภาพไม่เห็นอันนี้คือความปกป้องในกระบวนการพอสมบูรณ์โอเคจบแล้วครับเอาเนื้อแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเชิญครับท่านสุดท้ายครับท่านสุดพงษ์ครับท่านโฆษกศาลยุติธรรมครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับเข้าร่วมการเสียงท่านครับรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เข้ามาที่ห้องนี้ครั้งจำได้ว่าเมื่อสมัยสัก30ปีที่แล้วก็นั่งอยู่ในคาบุ้งนี้ครับมาอาจารย์สองแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการที่ทำทางอาญาเนี่ยไปในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ถึงจุดที่อาจารย์เมื่อ30กว่าปีที่แล้วสอนถามว่าทำไมครับวันนี้เอาประเด็นที่ท่านอาจารย์ปกป้องได้กรุณาเขียนชื่อผู้บริโภคเรื่องความผิดพลาดเขียนแบบไกลๆอยากจะบอกว่าเรื่องที่เป็นสถานการณ์ทางสังคมที่เป็นอยู่ปัจจุบันนั้นมันมีอะไรที่เปล่าที่ผิดพลาดครับเป็นอย่างนี้ครับว่าในประเด็นที่หนึ่งที่ผมอยากบอกว่าสังคมเรากำลังในขณะนี้เนี่ยมีความเข้าใจในทางวิชาการที่ค่อนข้างคลาดเคลื่อนเพราะอะไรครับเพราะว่าเราบอกว่าในคดีอาญาบุคคลทุกคน
ได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะพิพากษามีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แต่เวลานี้ศาลฎีกาสมมติศาลฎีกามีคำพิพากษาเพิ่งถึงที่สุดไปนะครับก็มีการจับกุมอะไรครับเพิ่งเสร็จเด็ดแมทเลยครับพอวันดีคืนดีมีเรื่องเกิดขึ้นว่าจะเป็นแพะหรือเป็นแกะแล้วก็ถามสังคมเชื่อทันทีฮะเชื่อทันทีว่าเรื่องนี้มันต้องมีมูลที่เป็นปัญหาลืมครับลืมคือความตระหนักต่อตัวคำพิพากษาถึงที่สุดสักก่อนว่าขณะนี้คดีเป็นอยู่ในขั้นตอนเพราะฉะนั้นหลักเรื่องความศักดิ์สิทธิ์แห่งคำพิพากษาหรือว่าคำพิพากษาหลักแห่งคำพิพากษาถึงที่สุดที่จะได้รับการเคารพนั้นมันหายไปโดยกระบวนการในกระบวนการหนึ่งที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างในสังคมปัจจุบันเราเห็นอะไรที่แปลกๆมากคือว่าเอ๊ะขณะที่คดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลแต่กลับปรากฏว่ามีห้องพิจารณาเกิดขึ้นใหม่ในสตูดิโอสืบพยานกันแทนศาลเลยครับและไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะครับที่สืบพยานไปแล้วเสร็จแล้วเกิดเขาไปอัดเทปไว้แล้วเกิดมาเปิดความที่ศาลแล้วมันขัดแย้งกันสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครที่จะแบบมองหรือสะท้อนปัญหาออกมาว่าเออแล้วอะไรนะครับคือสิ่งที่ถูกต้องถ้าศาลไปบอกว่าเฮ้ยไม่ควรจะออกความคิดเห็นในระหว่างที่ศาลกำลังพิจารณาศาลโดนอีกฮะหาว่าศาลปกป้องกระบวนการของศาลไปพิพากษาแต่ต้องอะไรไม่ได้พิพากษาอะไรไม่ได้ซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่เราต้องการที่จะพิจารณาพิพากษาคดีทั้งหลายเนี่ยด้วยความเป็นกลางปราศจากที่จะมีอคติจากในเรื่องอะไรก็ตามอันนั้นคือเล่าให้ฟังในเรื่องต้นตอนนี้มาถึงกระบวนการชีวิตธรรมทางอาญาซึ่งถามว่าความผิดพลาดมีอะไรไหมผมเรียนอย่างนี้ครับว่าเรามองกันที่กระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นที่ท่านเลขาธิการพนักงานสอบสวนบอกว่าท่านบอกว่าปีหนึ่งพนักงานสอบสวนนี่มีโควต้าในการทำที่70 คดีมาตรฐานท่านบอกว่าทำไป200 คดีเรียนนะครับว่าของศาลยุติธรรมเนี่ยครับทำคดีปีหนึ่งในศาลชั้นต้นเนี่ยครับถ้าเป็นผู้พิพากษาในระดับศาลแฝงก็ให้ทำมีมาตรฐานกลางก่อนหนึ่งขั้นนะครับ 1,000 คดีฮะแต่พอทำจริงๆอ่ะครับไม่มีทางได้ทำคดีหรอกครับต้องทำอยู่ประมาณ 1,700-1,800 ถ้าเป็นผู้พิพากษาศาลจังหวัดทั่วไปนะครับที่มีอำนาจพิจารณาคดีของศาลแฝงเช่นศาลจังหวัดสกลนครศาลจังหวัดนครพนมคือทำทั้งคดีจังหวัดคดีแฝงบอกให้ทำ500 คดีต่อคนต่อปีนะแต่พอทำจริงๆประมาณ 700-800 คดีต่อคนต่อปีแต่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ700คดีต่อคนต่อปีนั้นเนี่ยนั่งทำโดยต้องมีองค์คณะเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นผู้หนึ่งก็คือ1องค์คณะเนี่ยครับปรากฏว่าต้องทำเท่ากับ1,400คดีเพราะฉะนั้นสถานการณ์ของการทำคดีมากเนี่ยมันก็เป็นประเด็นหนึ่งนะท่านอาจารย์ครับที่เกิดข้อที่มีความผิดพลาดได้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเริ่มต้นกระบวนการที่ทำทางอาญาแล้วเนี่ยผมคิดว่าประเด็นสำคัญก็คือการที่เรายังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มีลักษณะเป็นขั้นตอนผมยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเมื่อตอนสมัยที่ผมเข้าเรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เชียงรายก็ยังเป็นขั้นเหมือนเดิมถามว่าองค์กรของชั้นสอบสวนนะครับก่อนที่จะยื่นฟ้องคดีต่อศาลที่เราบอกว่าเป็นระบบกล่าวหาแยกกระบวนการสอบสวนออกจากกระบวนการตัดสินคดีพิจารณาตัดสินแต่เราก็พบครับว่ากระบวนการระหว่างเจ้าพนักงานตำรวจกับกระบวนการของพนักงานอัยการนั้นเนี่ยยังเป็นท่อนๆอยู่เป็นท่อนเพราะอะไรครับพอเสร็จจากเจ้าพนักงานตำรวจนั้นสอบสวนอะไรมาเสร็จเรียบร้อยก็เสนอสำนวนให้นักงานอัยการทำการสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องท่านก็จะมีเวลาอย่างที่ท่านอาจารย์ปรเมศว่า 2-3 วันนะบางทีอาจจะ 4-5 วันถ้าเกิดว่าดีขึ้นมาหน่อยก็ 4-5 วันถามว่าสังคมเราจะได้อะไรจากส่วนนี้ครับในต่างประเทศนั้นท่านจะปกป้องผมกล้าพูดไม่ว่าในฝรั่งเศสหรืออะไรก็ตามอัยการเข้าไปดูสำนวนเข้าไปร่วมการสอบสวนตั้งแต่ในชั้นสอบสวนเลยนะฮะเรามีนอกจากอัยการแล้วเนี่ยในต่างประเทศเองในฝรั่งเศสเองยังมีผู้พิพากษาที่เข้าไปควบคุมตั้งแต่ชั้นฟ้องเนี่ยเขาเรียกว่าผู้พิพากษาไต่สวนเพราะฉะนั้นคน3ฝ่ายตั้งแต่ตัวตำรวจจนถึงพนักงานอัยการจนถึงผู้พิพากษาฝ่ายสวนในต่างประเทศนั้นเนี่ยเขาเห็นสมมูลอย่างเป็นเนื้อเดียวกันแต่ประเทศไทยของเราเนี่ยครับ
เมื่อกี้ท่านอาจารย์บอกว่าท่านอาจารย์บอกว่าเวลาทำสำนวนมาก็แทบจะใช้เวลามากเพราะว่าเราถูกจำกัดด้วยไทม์พีเรียดสภาวะการมันคืออะไรครับไทม์พีเรียดก็คือว่า48วัน84วันอย่างที่ว่าแต่ประเด็นปัญหาสำคัญไอ้48หรือ84วันเนี่ยครับมันเกิดขึ้นจากอะไรครับมันเกิดขึ้นจากการที่เราต้องไปจับผู้ต้องหามาถูกไหมครับมันถึงจะเกิดกระบวนการนับเป็น48หรือ84วันแต่ว่าในระบบการสอบสวนของเรานั้นเนี่ยไปเน้นครับไปเน้นตั้งแต่ต้นว่าเมื่อเหตุเกิดแล้วก็ต้องรีบจับตัวผู้ต้องหาทันทีเราไม่มีคอนเซ็ปต์ของการคิดว่าเราจะพยายามรวบรวมพยานหลักฐานของฝ่ายที่เป็นผู้กล่าวหานั้นให้ได้สมบูรณ์ที่สุดมาตรการในการจับในการอะไรก็ตามแต่มันเป็นมาตรการรองที่จะเอาตัวผู้ต้องหามาในชั้นที่จะฟ้องศาลถ้าเราทำอย่างนี้เนี่ยครับมันก็จะไม่ถูกจำกัดด้วยเวลา48วันหรือ84วันแต่วันนี้สังเกตได้ครับพนักงานสอบสวนหรืออะไรก็ตามแต่นี่ครับพอเกิดเหตุแล้วอันดับแรกต้องให้เป็นข่าวทันทีเขาว่าจับได้แล้วจับได้แล้วแต่ผลจากหลังจากนั้นคืออะไรครับก็คือพนักงานสอบสวนเองจะถูกเร่งรัดในการสอบสวน48วันหรือ84วันสำนวนก็จะเกิดความบกพร่องพอมาถึงพนักงานอัยการพนักงานอัยการต้องเตือนท่านอาจารย์ปรเมศก็ดีก็คือกล้าที่จะยังไม่สั่งฟ้องยังไม่ส่งฟ้องศาลเพราะว่ารอให้กลับไปสอบสวนแต่ถ้าสำนวนเหล่านั้นมันมีครบไหมครับว่าเป็นอย่างท่านอัยการปรเมศก็ไม่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วก็อาจจะส่งฟ้องมาเพียงอย่างนั้นดังนั้นนี่ครับประเด็นสำคัญผมคิดว่าในท่อนก่อนฟ้องเนี่ยก่อนฟ้องต่อศาลนั้นพนักงานอัยการอย่างน้อยสุดประเทศไทยเราของเราเนี่ยควรจะต้องได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสกับสำนวนการสอบสวนตั้งแต่ต้นสถานการณ์มันเป็นยังไงครับในการพิจารณาคดีที่อัยการกับพนักงานสอบสวนแยกจากกันอย่างประเทศไทยเราเนี่ยครับพนักงานอัยการเองก็จะไม่มีความรู้สึกซาบซึ้งในตัวสำนวนในทางที่จริงได้มากในเวลาที่จะมาเสนอคดีต่อศาลนะครับก็ต้องอาศัยตัวพนักงานสอบสวนนะครับศาลเองก็ต้องทำหน้าที่ว่าคอยถามว่าพยานปากนี้อาจจะเป็นต้องสืบไหมจะเป็นอะไรไหมก็จะยากมากครับในเรื่องของการที่จะยอมรับให้มีการยอมรับข้อเท็จจริงในการสืบพยานอะไรต่างๆนี่ก็จะยากมากเพราะว่ามันล้วนแต่เป็นประเด็นที่นักการอัยการเองก็อาจจะไม่ได้สัมผัสสำนวนการสอบสวนอย่างครบถ้วนปฏิรูปคราวนี้ก็ยังไม่เห็นฝั่งไม่เห็นฝั่งเพราะว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับกระบวนการสอบสวนระหว่างนักการตำรวจกับอัยการจะเป็นเนื้อหนึ่งเนื้อเดียวกันเรามาลองมองดูในส่วนของศาลครับในส่วนของศาลนั้นเราก็พบปัญหาครับว่าอย่างที่ผมกล่าวเรียนครับว่าเราเห็นครับว่าเวลานี้ปริมาณคดีเนี่ยครับมันมีอยู่มากกว่าจำนวนผู้พิพากษาที่มีอยู่ศาลก็บ่นอยู่นั่นแหละว่าปริมาณคดีมีมากกว่าจำนวนผู้พิพากษาแล้วทำไมไม่ผลิตมาเยอะๆพอจะผลิตเยอะๆก็จะเจออย่างข้อสังเกตที่ท่านอาจารย์ปรเมศว่านะครับเพราะว่าผลิตออกมาโดยไม่คำนึงถึงคุณสมบัติไม่คำนึงถึงความรู้ความสามารถที่มีประสบการณ์มามันก็จะเป็นปัญหาอีกเช่นกันเวลานี้ครับมันจริงในสภาวะการที่ผู้พิพากษาเองก็ต้องทำคดีในปริมาณจำนวนมากแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในเวลาที่ผ่านมาสังคมไทยเรายังไม่มีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงก็คือในเรื่องของการนั่งพิจารณาคดีของศาลว่าเราให้ความสำคัญกับการนั่งพิจารณาคดีครบคงคณะมากน้อยเพียงไรการที่นั่งพิจารณาคดีครบคงคณะเราบอกว่าเอาละในศาลอาญาในศาลที่พิจารณาคดีทั่วไปในศาลชั้นต้นก็มี2คนแต่ยังไม่มีความรู้สึกกันเลยครับว่าเมื่อไรจะบอกให้ศาลนั่งพิจารณาในศาลชั้นต้นเป็น3ท่านเป็น5ท่านเป็น7ท่านสักทีเราไม่รู้สึกตรงนี้เพราะอะไรครับเพราะคิดว่าเอาละเมื่อก่อนนั้นนั่งองค์คณะเป็นท่านเดียวมาตลอดพอมาถึงปี2545รัฐธรรมนูญปี40มีผลใช้บังคับเราก็บอกว่าเอาละตอนนี้เราจะนั่งครบองค์คณะได้2ท่านแต่ผมคิดว่ามันการเวลามันต้องเปลี่ยนแปลงครับเพราะเมื่อกี้เรากำลังพูดว่าเราอยากให้ศาลได้เห็นอากัปกิริยากับตัวพยานเป็นหลักแล้วศาลไหนล่ะครับที่จะเป็นผู้ดูอากัปกิริยาครับก็ศาลชั้นต้นนั่นแหละครับจะเป็น1หรือเป็น2นั้นก็ผมว่ายังไม่เพียงพอที่จะเป็นหลักประกันให้ประชาชนมันจะต้องเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงเช่นคดีประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตมันต้องเริ่มเปลี่ยนคือถ้าจะให้ศาลเปลี่ยนเองนั้นผมคิดว่าผมก็รอมานานนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องใช้เวลามันต้องใช้ตัวกฎหมายเข้ามาแก้ไขปัญหาตรงส่วนนี้หรือไม่
ผลมันเกิดไปในทางที่ผิดปกติครับเพราะว่าพอเมื่อไรก็ตามที่ศาลจบคำเบิกความหรือบันทึกคำเบิกความเนี่ยท่านอัยการกรณีต้องโอนครับบนบอกว่าจดบ้างไม่จดบ้างเนี่ยคือปัญหาของตัวผู้ความที่บอกข้อบนมาแล้วก็ร้องเรียนมาว่าจดบ้างไม่จดบ้างเรามีอยู่แค่สองท่านถ้าเราสร้างหลักประกันให้ประชาชนด้วยการที่จะมีนักที่มันมากขึ้นนะครับมันก็น่าจะเป็นผลดีกว่าการที่เป็นที่มีองค์คณะเพียงสองท่านหรือหนึ่งท่านและผลมันแปลกครับแปลกก็คือว่าเราไปนิยมหรือมีความคิดอยู่ครับว่าการบันทึกคำเบิกความพยานด้วยการทำเป็นลายลักษณ์อักษรนั้นมันคือการตอบโจทย์ตอบโจทย์ว่าสามารถจะบันทึกอากัปกิริยาได้ทั้งหมดผมเรียนว่าไม่มีทางครับเราบอกไม่ได้เลยครับว่าคำพิพากษาของศาลชั้นต้นนั้นตัดสินผิดพลาดบางทีการตีความคำเบิกความเกิดจากการจดที่มานั่งทะเลาะกันในบรรลังว่าจดหรือไม่จดจดแล้วถูกต้องไม่ถูกต้องเนี่ยครับมันขึ้นไปศาลสูงนะพอขึ้นไปศาลสูงแล้วเนี่ยมันไม่มีผลอะไรเลยที่จะบอกว่าศาลสูงศาลสูงก็ต้องดูจากคำเบิกความเพราะไม่ได้เห็นอากาศนี้อย่างพอบ้านเราเป็นอย่างนี้ครับบ้านเราเขาบอกว่าจะเมื่อไหร่กระบวนการที่ทำทางอาญาบอกจะให้เหลือ2ชั้นเนี่ยครับล้อกริ๊กกราฟมากเลยครับล็อกลิฟต์ครับบอกว่าโอ้ยมันไม่ได้หรอกเดี๋ยวจะไม่ได้เกิดความเป็นธรรมต้องมีสามชั้นศาลเราจะแก้เป็นสองชั้นศาลแก้ไม่ได้เมื่อแก้สองชั้นศาลไม่ได้เราก็แก้มาระบบให้เอาผู้พิพากษาจากข้างบนลงมาอยู่ข้างล่างให้เป็นองค์คณะ5คน7คนไม่ได้เพราะว่าผู้พิพากษาไปอยู่ข้างบนก็คอยจะดูแต่คำนวณนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคืออุปสรรคปัญหาของตัวที่ในตัวสังคมเองก็ขาดความเข้าใจครับขาดความเข้าใจว่าคือศาลไหนที่ควรจะเป็นศาลที่เห็นข้อเท็จจริงศาลใดที่จะเป็นผู้ที่จะมีปัญหาข้อกฎหมายเมื่อเราเห็นไม่ตรงกันตรงนี้แหละครับมันก็จะต้องเกิดเป็น1ชั้นศาล2ชั้นศาล3ชั้นศาลแล้วก็ดูจะขับเบิกความที่ในสมมติประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นท่านอาจารย์ปรเมศบอกว่าเราอยากจะให้มีการบันทึกคำให้การชั้นสอบสวนด้วยภาพและเสียงผมว่าเอาง่ายๆก่อนเลยครับของศาลเนี่ยมีอยู่ 3,000 ตารางทั่วประเทศครับ30กว่าปีที่ผมรับราชการมาผมก็ใฝ่ฝันเกินนะครับผมว่าศาลจะได้เริ่มทะเลาะกับผู้ความดูกล่าวหาทันทีว่าจดไม่จดหรืออะไรเนี่ย 3,000 พลัง 3,000 พลังจริงนะครับเวลานี้เราตรวจดูปรากฏว่า30กว่าปีมาก็ยังไม่มีบันทึกคำพยานด้วยภาพและเสียงมันน่าแปลกนะไม่ต้องไปถึงชั้นตำรวจหรอกครับทั้งแค่ชั้นศาลเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากเหลือเกินซึ่งถ้ามันมีมันก็เป็นหลักประกันอันนึงครับที่จะทำให้สิ่งที่ประชาชนอาจจะเคลือบแคลงท่านนายความท่านพนักงานสอบสวนท่านพนักงานอัยการเคลือบแคลงว่าศาลจดครบไม่ครบเนี่ยมันตรวจสอบได้สิ่งเหล่านี้ถ้ามันมีเกิดขึ้นในระบบของเราผมคิดว่ามันน่าจะช่วยในการแก้ไขปัญหาได้ในประเด็นสำคัญก็คือว่าเวลานี้เราพูดถึงอัยการตำรวจศาลแต่ในส่วนสำคัญก็คือว่าแม้กระทั่งในแวดวงของอาจารย์ปกป้องเนี่ยครับที่เป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยเนี่ยครับผมเรียนว่าสำนักแต่ละสำนักเนี่ยครับมีวิธีการหรือมีการสั่งสอนในวิธีเรื่องต่างๆเกี่ยวกับกระบวนการแตกต่างกันฮะแตกต่างกันบางทีก็ไม่สามารถที่จะทำความรู้ความเข้าใจให้ตรงกันได้เช่นเราบอกว่าเอ๊ะผู้ต้องหาเนี่ยถ้ามีสิทธิ์ที่จะไม่พูดกันไม่พูดแล้วมันจะเป็นปัญหาไหมสำหรับตัวในชั้นดำเนินคดีอาญาแล้วสิทธิ์ในการนิ่งของตัวผู้ต้องหามันหายไปไหนเราบอกว่าเราเรียนมาแค่เป็นแค่ตายเรารู้แล้วว่าผู้ต้องหาจำเลยเป็นประธานแห่งคดีก็เป็นประธานแห่งคดีเขาก็อยู่เฉยๆได้สิครับแต่บางทีก็กลับไปกลับมาด้วยเชิงความคิดต่างๆว่าเออมันนิ่งแล้วจะกลายเป็นผลร้ายหรือจะเป็นผลอะไรก็ตามแต่อย่างนี้ครับมันทำให้วิธีคิดของเราทั้งหลายทั้งองค์รวมเนี่ยครับมันขาดเป็นค่อนๆไม่รวมเป็นอันเดียวกันเรามามองดูสิครับว่าในระบบการเรียนการสอนเนี่ยหายไปไหนครับสิ่งนี้ดีบางอย่างมันหายไปในทางจากปกครองครับเราเรียนวิชาเราชื่อวิชาหนึ่งก็คือวิชาพยานหลักฐานเราก็เรียนเรื่องพยานหลักฐานอย่างเดียวนะแต่สมัยโบราณมีวิชาที่เราเรียนที่สำคัญนะครับคือวิชาจิตวิทยาพยานหลักฐานนะถ้าไปดูตำราสมัยตั้งแต่ปี2470กว่ามีไม่กี่เล่มฮะแต่เวลานี้เมื่อไม่มีวิชานี้มันเหลือแต่เฉพาะท่อนๆของการว่าอันนี้จะยื่นพยานหลักฐานได้ไหมอันนี้พยานหลักฐานใดไม่รับฟังแต่เราไม่เคยเห็นในวิชาเรียนของข้อเท็จจริงที่ทำให้ศาลเข้าไปดูว่าตระหนักได้ว่าอ๋อเรื่องตรงนี้นะมันเป็นข้อพิรุธเป็นข้อที่ผิดสังเกตจากการที่ในการรับฟังพยานหลักฐานหรือควรจะเชื่อถือพยานหลักฐานแค่ไหนนั่นก็คือสิ่งที่คิดว่า
มันเป็นสิ่งที่เราต้องปรับปรุงในทั้งกระบวนการนะครับว่าในเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นอย่างไรในประเด็นสำคัญประเด็นสุดท้ายครับในช่วงเวลาท้ายในช่วงแรกนี่ครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยสังคมโดยเฉพาะทางมหาวิทยาลัยเองนะครับต้องกลับมาย้อนมองประเด็นปัญหาในประเด็นในเชิงรูปธรรมและในเชิงปริมาณปริมาณจริงๆมากขึ้นถามว่าอะไรครับถามว่าเพราะวันนี้นี่คุณพนักงานอัยการทางศาลเองมีคดีอาญาปีนึงประมาณ1,800,000กว่าเรื่องในปีนี้นะครับเราพบว่าเป็นคดีอาญาถึง700,000เรื่องแต่ถามว่าโอ้โหมันเยอะมาก700,000เรื่องถ้าอย่างนั้น700,000เรื่องของพนักงานอัยการกับตำรวจต้องเยอะกว่าเพราะอัยการกับตำรวจเองต้องทำคดีที่เปรียบที่จะปรับอะไรที่มันไม่มาถึงศาลอีกตั้งเท่าไหร่เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นก็จะมีส่วนที่ตนก็เป็นที่ตำรวจเองพนักงานอัยการเองทำงานมากเกินกว่าความสามารถของตัวบุคคลหนึ่งแล้วเรากลับมามองดูด้วยครับว่าในสภาพคดีเอาแค่ยกตัวอย่างของศาลเนี่ยครับมีปริมาณคดีอาญาปีนี้700,000คดีถามว่ามีคดีง่ายๆสักกี่คดีมีคดีง่ายๆอยู่ประมาณ500,000กว่าคดีฮะแต่จำนวน500,000กว่าคดีนั้นเราไม่กลับมาศึกษาไม่มากลับมาตรึกตรองกันเลยครับว่าในกระบวนการทางจัดการในวิธีพิจารณาความที่เหมาะสมกับปริมาณคดีง่ายๆนั้นควรทำอย่างไรเรามีเฉพาะวิธีพิจารณาของคดีแฝงเราบอกว่ามีคดีแฝงส่วนหนึ่งที่ยื่นฟ้องและรับสารภาพแต่มันก็มีคดีที่เป็นทางเนื้อหาบางเรื่องครับที่จำเลยรับสารภาพตลอดเหมือนกันนะและมันก็ไม่มีเป็นปัญหาอะไรเลยครับปรากฏว่ายกตัวอย่างครับคดีมีความผิดฐานมียาเสพติดในครอบครองธรรมดาท่านเชื่อไหมครับว่าคดีเหล่านี้เป็นคดีส่วนใหญ่กลุ่มคดียาเสพติดที่มีอยู่ครึ่งหนึ่งของคดีอาญาทั้งหมด700,000คดีก็จะมีคดีอาญายาเสพติดอยู่ประมาณ350,000ใน350,000นั้นมีคดีที่เป็นการจำหน่ายฟ้องเพื่อการจำหน่ายนั้นอยู่เพียงแค่ 10% ฮะนั่นหมายความว่า 90% ของคดีที่ท่านพนักงานสอบสวนต้องเหน็ดเหนื่อยคืออะไรครับเหนื่อยคือสอบสวนจะต้องมาฝากขังอย่างน้อยก็4 ปี 4 ปา 48วันขณะที่พนักงานต้องสร้างองค์กรที่ใหญ่ขึ้นครับเพราะว่าคดีเหล่านี้มันมีเยอะพนักงานสอบสวนก็ต้องทำคดีประเภทนี้แล้วก็มาทำอะไรครับไปฝากขังครับทุกฝากขังไม่ได้ถ้าขังแล้วเดี๋ยวมีเรื่องก็คือว่าถูกสอบวินัยแน่นอนวิธีพิจารณาความในสิ่งเหล่านี้แหละครับมันต้องทำให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพของทุกคนที่มีอยู่ในองค์กรครับว่ากลุ่มคดีประเภทนี้มันควรจะเป็นอย่างไรแล้วให้ตัวพนักงานสอบสวนท่านพนักงานอัยการหันมาทำเฉพาะคดีที่มันควรจะต้องดูแลในทางเนื้อหาให้มากขึ้นทำอย่างไรเราถ้าเรามองย้อนหลังไปนะผมอาจจะรู้สึกว่าตัวเองแก่ก็คือว่าเมื่อก่อนนั้นตอนสมัยราชการที่ท่านราชการที่6ท่านอาจารย์ปกป้องผมนึกออกว่าเราในนึกออกนี่คือสำลักนะครับอาจารย์ไม่ถึงแน่เรามีศาลโพลิสภาเรามีศาลโพลิสภาในศาลโพลิสภาเขาประจำคดีเล็กๆใช่ไหมฮะแต่ก็มีกลุ่มคดีกลุ่มหนึ่งที่เขาทำเข้าไปกรองคดีชั้นหนึ่งก่อนแล้วก็ผ่านไปถามว่าถูกพรไปไหนฮะเขาไม่ได้อุทธรณ์ที่ศาลอุทธรณ์ในปัจจุบันนี้นะฮะเขาอุทธรณ์ไปศาลพระราชอาญาก็คือศาลขนาดใหญ่กรุงเทพมหานครแล้วก็จบที่นั่นฮะเพราะฉะนั้นของเก่าบางอย่างเราน่าจะกลับมามองมาทบทวนดูซิว่าเราทำงานเฉพาะที่ควรจะทำไหมคดียาเสพติด350,000กว่าเรื่องนั้นตรวจที่สูงทุกเรื่องเลยฮะจำจึงจำต้องมีนิติวิทยาศาสตร์มีตรวจหลักฐานทั้ง9ภาพมีร่วมที่นี่เพิ่มพนักงานขึ้นไปใหญ่เลยแล้วก็มาเพื่อจำเลยรับสารภาพสัก 90% แล้วถามว่าตรงนี้แหละครับเราถ้าเราจะเลือกทำในสิ่งที่เป็นคดีที่มันเป็นคดีที่เป็นสมควรที่จะต้องทำการสอบสวนสืบสวนหรือพิจารณาคดีที่มันใช้วิธีพิจารณาอีกแบบหรือที่มันต่างกันเนี่ยผมคิดว่าถึงเวลาที่เราจะต้องมาทำการศึกษากันอย่างจริงจังอีกครั้งนึงนะครับในรอบแรกของการเรียนรู้ครับขอบคุณครับวิบอลท่านมาพอดีนะครับท่านศาสตราจารย์ณรงค์ไสยหาญนะครับเดี๋ยวผมให้ท่านพักสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาที่ท่านในทางวิชาการในเรื่องความผิดพลาดที่ไว้ทำนะครับวิบอลท่านต่อไปครับท่านอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนะครับแพทย์ทั้งหลายก็จะมาหาท่านก่อนคนแรกนะฮะเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือในเรื่องกระบวนการต่างๆนะครับท่านเล่าประสบการณ์และก็ปัญหาที่เจอนะครับในเรื่องของความผิดพลาดในกระบวนการในชั้นให้ความช่วยเหลือของผ่านควบคุมของสิ่งครับเช่นครับขอบคุณนะคะขอบคุณทางคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะที่ให้เกียรติค่ะว่ามาร่วมหาทางออกนะคะเรื่องของ
เรียกว่าอะไรนะ miscarriage of justice ก็คือความผิดพลาดนะคะในกระบวนการยุติธรรมทางอาญานะดิฉันเชื่อว่าจุดมุ่งหมายนะคะของสูงสุดของกระบวนการยุติธรรมเราคือการสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคมนะคะโดยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนที่มุ่งถึงความสัมฤทธิ์ของความยุติธรรมนะคะบนพื้นฐานของมนุษยธรรมและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพที่เท่าเทียมกันค่ะโดยฉันเองนะคะอยู่ในกระบวนการยุติธรรมเลยค่ะโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะก็คือว่าตั้งแต่จบมาค่ะก็ไปอยู่ที่ราชทัณฑ์มาทำงานที่กรมราชทัณฑ์ตั้งแต่ปี2523ก็คือว่าก็มีโอกาสนะคะได้เจอแพะบ้างแกะบ้างนะคะเจอคนที่ไปทำร้ายคนอื่นบ้างซึ่งตอนนั้นก็เด็กๆนะคะก็ยังคิดว่าเอ๊ะแล้วคนที่ถูกเขาทำร้ายเนี่ยใครช่วยเขานะนี่ก็คิดแบบเด็กๆนะตอนจบแล้วมาทำงานครั้งแรกจนกระทั่งเนี่ยค่ะว่ามีโอกาสได้มาทำงานที่หลังจากที่มีโอกาสได้ไปเรียนนะคะเรื่องของสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่สวีเดนนะคะก็กลับมาค่ะก็มีการจัดตั้งนะคะกรมใหม่ค่ะชื่อว่ากรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนะคะภายใต้กระทรวงยุติธรรมกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนะคะตั้งขึ้นมาเกิดจากการปฏิรูป2ปฏิรูปค่ะปฏิรูปแรกก็คือปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมก็คือแยกศาลออกจากกระทรวงยุติธรรมนะนั่นหมายความว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญปี40นะคะก็คือว่าให้มีอำนาจอธิปไตยใน3อันนะ3อำนาจก็คือนิติบัญญัติตุลาการและก็ฝ่ายบริหารกระทรวงยุติธรรมก็มาเป็นฝ่ายบริหารนะคะแล้วก็มีการปฏิรูประบบราชการนะคะแล้วตามรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยค่ะให้มีการคุ้มครองสิทธินะในบุคคลในกระบวนการยุติธรรมเพิ่มขึ้นนะคะก็คือสิ่งที่เรียนมีอยู่ในใจเนี่ยนะคะว่าเอ๊ะคนที่ถูกเขาทำหรือเหยื่ออาชญากรรมเนี่ยไปไหนไม่ได้รับการคุ้มครองรัฐธรรมนูญปี40คุ้มครองเลยค่ะคุ้มครองกลุ่มผู้ที่เป็นผู้เสียหายนะคะพยานนะในคดีอาญาก็เกิดเป็นบทบาทของกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขึ้นมาอันส่วนหนึ่งเลยนะคะก็คือเรื่องของการที่บทบาทแรกของเราที่เราทำก็คือการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายนะคะถ้าท่านเมื่อกี้ท่านฟังนะคะท่านตำรวจนะอันนี้ขวามือขวาของดิฉันเองนะคะตำรวจนะคะเป็นตำรวจจับใช่ไหมคะสอบสวนอัยการนะคะศาลนะคะแล้วก็ไปที่พิมราชภัณฑ์พินิจคุมประพฤติอันนี้ฝ่ายรัฐทั้งหมดเลยฝ่ายรัฐทั้งหมดเลยขณะที่คนที่ถูกกล่าวหาค่ะประชาชนตัวเล็กตัวน้อยอยู่ตรงนี้ค่ะนะคะแล้วก็เขาจะใครจะช่วยเขานะคะคนที่จะช่วยเขาเนี่ยค่ะก็คือกระทรวงยุติธรรมค่ะที่จะช่วยเขาช่วยอะไรได้บ้างก็คือช่วยในเรื่องของรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้กับเขานะคะช่วยในที่ปรึกษากฎหมายนะในปรึกษาเรื่องกฎหมายนะคะช่วยในเรื่องของทนายนะคะช่วยในเรื่องของการประกันตัวนะแล้วหลังจากนั้นที่ก็ช่วยเขาในเรื่องของเขาเป็นผู้เสียหายหรือว่าเป็นเหยื่ออาชญากรรมหรือเป็นจำเลยในคดีอาญาหรือแพ้นะคะตามพรบฉบับสีส้มเนี่ยนะคะคิดว่าหลายท่านคงได้รับนะมาแจกด้วยนะคะรวมทั้งนะคะพยานในคดีอาญาหลายท่านพูดถึงค่ะพยานเนี่ยเป็นความสำคัญมากนะคะในการที่จะนำผู้กระทำผิดตัวจริงนะคะมาลงโทษแล้วพัฒนาการของสังคมเนี่ยตอนนี้มันก็มีองค์กรอาชญากรรมมีเรื่องของคดียาเสพติดมีอะไรที่มีอิทธิพลสูงมากเลยค่ะบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะได้พยานนะคะซึ่งศาลหลายท่านก็พูดถึงแล้วว่าของดีมันไม่เข้ามาที่ศาลนะศาลไม่เห็นที่จะชั่งพยานน้ำหนักพยานหลักฐานอะไรได้เพียงพอนะคะค่ะอันนี้ก็ขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะคะรวมทั้งเนี่ยกรมคุ้มครองสิทธิ์เรารับผิดชอบเรื่องการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายนะพอเราแปลเรื่องของนายชั้นสอบสวน134/1นะเรียนเชื่อนะคะว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยที่เรียนนะคะประชาชนอยู่ตรงนี้เพราะระบบกล่าวหานะคะทนายจะมีบทบาทสำคัญมากค่ะในการที่จะเข้าไปเป็นเขาเรียกอะไรนะคะตัวบาลานซ์นะคะกับกระบวนการที่ทำซึ่งเป็นภาครัฐทั้งหมดเลยค่ะนะคะทีนี้ทนาย134/1เนี่ยก็เป็นทนายชั้นสอบสวนเนี่ยทางกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพก็เป็นคนที่เรารับผิดชอบนะคะแล้วท่านคิดว่าทนายท่านสอบสวนเนี่ยก็มีอัตราจ่ายที่พอสมควรนะคะทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเรามี
กฎหมายนะคะให้การช่วยเหลือ1341แต่ว่าในความเป็นจริงนะคะ78ปีเนี่ยเนื่องจากมีข้อขัดข้องกับทางสภาในความนะก็ยังไม่มีที่จะให้ส่งบัญชีรายชื่อทนายเนี่ยเข้ามาในให้กับกระทรวงยุติธรรมเพื่อที่จะให้เป็นทนายทั้งสองส่วนที่เหมาะสมนะคะสภาในความก็ดำเนินการเองนะคะทีนี้ก็ดิฉันเชื่อว่าไงนะคะว่าถ้าเรากัดกระดุมเม็ดนะคะเม็ดแรกที่ถูกนะคะต่อไปมันก็จะถูกนะคะเหมือนที่ท่านพระเจ้าอยู่หัวท่านตรัสไว้นะคะทีนี้มาถึงเรื่องเลยนะคะเรารับผิดชอบเรื่องถ้าต่อไอ้การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายนะคะมีพ.ร.บ.ที่รับผิดชอบ2ฉบับค่ะพ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาเนี่ยออกมาเมื่อปี2544ที่คุ้มครองกลุ่มเป้าหมายอยู่2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกก็คือผู้เสียหายในคดีอาญาก็คือเหยื่ออาชญากรรมอะค่ะคือคนได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมที่ตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำผิดนะรัฐก็เยียวยาเบื้องต้นค่ะไม่ได้เยียวยาเท่ากับที่เสียหายไปนะคะคดีอะไรบ้างก็คือความคดีความผิดต่อชีวิตร่างกายแล้วก็เพศนะคะอันนี้ก็รวมทั้งข่มขืนบางทีพวกเราก็มีความรู้สึกว่าโอ้ที่ข่มขืนเนี่ยซึ่งในฐานะที่เป็นผู้หญิงนะคะตอนที่อยู่ราชทัณฑ์เราก็มีความรู้สึกว่าอุ้ยเราอยากจะหนูอยากจะกระทืบเนาะกระทืบมีคนที่ไปข่มขืนคนอื่นบางครั้งเป็นลักษณะลุมโซนะคะแล้วผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยพอที่ฉันมาทำงานกับพรบ.ฉบับคนที่ถูกข่มขืนได้รับการเยียวยา30,000 บาทค่ะก็คือทำอะไรอีกไหมคะก็ไม่นี้แล้วค่ะต้องไปหาพระทำใจทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แต่จริงๆอะค่ะก็ชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งนะคะถ้ามีได้ประสบปัญหาเหล่านี้มันไม่มีอะไรที่จะมาทดแทนได้นะคะดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าเราจะมันก็ต้องมีเรื่องมาตรการป้องกันด้วยนะคะมาตรการป้องกันด้วยเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะคะอันนี้ก็กลุ่มที่2ของกฎหมายฉบับนี้ที่คุ้มครองก็คือใครอะคะก็คือแพะค่ะก็คือจำเลยในคดีอาญาก็คือคนที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมที่ผิดพลาดนะคะก็แพะเนี่ยถามว่ามันเกิดมาจากอะไรนะถ้าทุกท่านเนี่ยนะคะหลายคนก็ไม่ทันเนาะรู้จักคดีเชอรี่แอนนางแผนไหมคะระยะหน้าเนี่ยก็เกิดทันเนาะปี2529บางคนไม่ทันแต่ที่ฉันทันค่ะปีเชอรี่แอนนางแผนเนี่ยมันเป็นคดีที่กระเทือนกระบวนการยุติธรรมไทยอย่างมากนะคะก็เป็นลูกครึ่งอเมริกันไทยนะคะสวยมากเชอรี่แอนเนี่ยแล้วก็ไปเป็นกิ๊กกับชื่อคุณวินัยมาคุณวินัยแล้วก็ทีนี้แฟนของคุณวินัยหลุดนะคะก็เลยอุ้มไปฆ่านะคะแล้วก็เกิดแพ้ขึ้นมาอยู่4ตัวนะคะในที่สุดเนี่ยแพะเนี่ยทั้ง4คนเนี่ยประสบชะตากรรมมากมายคือว่าเขาไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดนะคะแต่3ต้นเนี่ยตัดสินประหารชีวิตเขานะคะแต่ว่าคุณวินัยเนี่ยซึ่งเป็นกิ๊กกับเชอรี่แอนเนี่ยก็อัยการไม่ฟ้องนะคะแล้ว4คนเนี่ยคนหนึ่งตายนะคะในเรือนจำอีก2คนก็บอกว่าออกมาตายข้างนอกนะคะแต่เขาก็แบบนี่มากเลยค่ะก็อ่อนแอแล้วก็บางคนก็ติดโรคในเรือนจำนะคะก็ออกมาเสียชีวิตในข้างนอกเรือนจำอีกคนหนึ่งที่ได้เจอคนสุดท้ายนะคะแพทย์คนสุดท้ายของคดีเชอรี่แอนรู้สึกจะชื่อนายกระแสนะกระแสเนี่ยเขาก็รอดกลับมานะแต่ชีวิตเขาระทมทุกข์มากเลยนะคะเป็นในช่วงที่เขาติดทุกข์เนี่ยลูกสาวเขาเนี่ยค่ะถูกข่มขืนฆ่านะแล้วก็ไม่มีใครไปบอกเขานะลูกชายหายไปนะคือล่มสลายอ่ะชีวิตครอบครัวเขาล่มสลายนะคดีเชอรี่แอนแต่อันเนี้ยพรบ.นี้ยังไม่ออกมาเยียวยาเขานะคะแต่ว่าก็มีการฟ้องนะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้มีการเยียวยาจำนวนหนึ่งนะคะเป็นเงินจำนวนหนึ่งอันนี้ก็จำยอดไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะทีนี้กลับมาดูค่ะว่าพอมีพรบ.พรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายจำเลยในคดีอาญาอันนี้เราได้ช่วยเหลือแพะไปมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคือแพะเนี่ยเมื่อกี้ที่ท่านโฆษกศาลนะคะท่านบอกว่าท่านมีคดีเป็นหลายแสนที่ตกใจกันนะคะแล้วก็กรณีเอาเฉพาะเรื่องจำเลยเนี่ยค่ะเราก็พบว่านะคะมีจำเลยที่ศาลยกฟ้องเนี่ยประมาณปีละ10,000 กว่าคนค่ะ10,000 กว่าคนและถามว่ามาขอความช่วยเหลือจากพรบ.ฉบับนี้เท่าไหร่ไม่ถึงพันค่ะไม่ถึงพันคนนะคะแล้วก็เขาได้รับการช่วยเหลืออย่างไรบ้างเดี๋ยวก็ยกตัวอย่างแล้วกันนะคะเขาได้รับการช่วยเหลืออย่างไรบ้างตั้งแต่มีพรบ.44นะ45ก็ยังไม่มีการดำเนินการแต่ก็มีจำเลยมายื่นละ83คนนะปี46
จำเลยมายื่น294คนนะคะช่วยเหลือไป11ล้านนะคะปี47จำเลยมาแล้วก็มา500กว่าคนนะคะแต่ว่าไม่ได้ได้ทุกคนนะไม่ได้ทุกคนไม่ได้ทุกคนเพราะว่าเรามีเดี๋ยวกลับไปกลับมาเนาะเพราะเรามีกระบวนการค่ะตามพ.ร.บ.ฉบับนี้เป็นอำนาจของฝ่ายบริหารนะคะก็คือมีคณะกรรมการค่ะที่เป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการนะคะก็โดยที่กรมของสิทธิเสรีภาพเราก็เป็นฝ่ายเลขานะคะกลับมานะคะว่าจำเลยปี47นะคะก็ช่วยไปเอาเป็นเงินแล้วกันนะคะ77ล้านค่ะปี48นะคะจำเลยมายื่น600กว่าคนคือดูสถิติแล้วเนี่ยไม่ถึงพันสักคนสักปีนะก็ช่วยไป57ล้านนะคะปี49นะคะมายื่น642รายนะคะก็เป็นเงินช่วยเยียวยาไปก็85ล้านนะคะปี50นะคะจำเลยมายื่น672รายช่วยเหลือไปก็เป็นเงินนะคะการเงินทดแทนเนี่ย56ล้านบาทนะคะปี51จำเลยมายื่น669นะคะรายนะคะก็43ล้านบาทไล่มาเรื่อยๆนะคะอยากให้ไล่ไหมคะให้ไล่มาเรื่อยๆไหมฝากมาเรื่อยๆเนาะปี52ก็จำเลยไปยื่น691นะก็เยียวยาไป18ล้านนะ53จำเลยไปยื่น940นะเยียวยาไป19ล้านนะปี54 780รายนะคะก็เยียวยา30ล้าน55 652รายมายื่นนะคะนี่กรณียื่นนะคะไม่พูดถึงกรณีที่คณะกรรมการให้เท่าไหร่นะคะก็11ล้านค่ะกรณีปี56จำเลยไปยื่น853 18ล้านนะคะ57จำเลยไปยื่น827เยียวยาไป23ล้านค่ะ58จำเลยไปยื่น679รายนะคะ21ล้านค่ะเยียวยานะคะปี59นะจำเลยไปยื่น700นะคะเยียวยาไป10ล้านนะคะปีนี้นะคะปีนี้ก็เป็นเพิ่งเร็วๆเนี่ยนะคะจำเลยก็มายื่น175รายนะ3ล้านบาทรวมมันสิ้นตั้งแต่มีพ.ร.บ.ฉบับนี้ค่ะจำเลยมายื่นทั้งสิ้น 9,849 ล้านนะคะก็คณะกรรมการตามกฎหมายฉบับนี้ค่ะ 9,849 ล้านเนี่ยจ่าย 2,229 ล้านนะคะไม่จ่าย 7,275 รายนะคะเป็นเงินที่เยียวยาแพะทั้งสิ้น490ล้านบาทเศษ490ล้านบาทนะคะอันนี้ก็คือกลุ่มแพะละค่ะที่เข้ามาได้รับการเยียวยาตามพ.ร.บ.ฉบับนี้ซึ่งเมื่อก่อนไม่มีนะคะไม่มีนะคะทีนี้มาถึงค่ะว่าตัวอย่างนะว่าของคดีใครเป็นแพ้บ้างนะแพ้ก็มีเป็นพันๆอย่างที่ไม่พูดนะแต่แพ้คนแรกเลยนะคะของกฎหมายฉบับนี้นะชื่อนางทองคำพรพงศ์ค่ะทองคำพรพงศ์เป็นคนต่างจังหวัดนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นชาวไร่ก็ไร่อย่างไรเหมือนประมาณอยู่สิงห์บุรีชัยนาทอะไรประมาณนี้เขาเป็นชาวบ้านนะคะที่ถูกข้อหาว่าจ้างวันฆ่านะทองคำมีในสารบบเนี่ยประมาณ5คนทองคำคอนโคมี5คนนะคุณป้าทองคำคนนี้ที่เป็นแพ้เนี่ยก็ถูกจับนะดำเนินคดีป้าทองคำแกก็บอกว่าแกไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดนะแกไม่ได้เป็นนะแต่ก็ในที่สุดแกก็ถูกศาลจำคุกนะแล้วก็แกก็ขายวัวขายควายแกสู้คดีไปนะฮะและในที่สุดเนี่ยศาลก็ยกฟ้องนะคะแล้วก็คุณค่าทองคำเนี่ยถูกคุมขังอยู่653วันค่ะแล้วก็ได้รับเงินเยียวยาเนี่ยนะซึ่งเป็นค่าทดแทนการถูกคุมขังเนี่ย200บาทต่อวันนะคะก็คูณ653บาทไปนะคะแล้วก็ค่าทดแทนค่าการประโยชน์ทำมาหากินก็คือค่าประกอบอาชีพเนี่ย200บาทต่อวันก็คูณไปนะค่าทนายความนะคะ 75,000 ค่าใช้จ่ายอื่นในเรื่องในการดำเนินคดีสามหมื่นคุณป้าทองคำไปอยู่ในคุกซึ่งไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดได้เงินเยียวยาไป360,000กว่าบาทโอไหมทุกคนไม่ได้ทำผิดนะคะแต่ว่าก็ได้รับการเยียวยาไปก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรก็ไม่ต้องพูดในรายละเอียดนะว่าลักษณะคดียังไงยังไงนะคะทีนี้มาเรื่องที่สองค่ะเป็นคดีแพ้ประภัยถ้าหลายคนดูรายการนะคุยกับแพ้สมัยก่อนมีเนาะไทยพีบีเอสเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่มีก็ยังกลัวก็เลยบอกโอ้ออกดีออกจะดีก็บอกปรับปรุงรายการก็บอกปรับปรุงรายการก็คุยกับแพ้เนี่ยก็แพ้ประภัยค่ะแพ้ประภัยเนี่ยเป็นไม่กลัวนะคะอยู่สมุทรสาครไอ้สมุทรสงครามแล้วก็ค้ามาก็จะพายเรือมาเพราะเป็นไม่กลัวใช่ไหมพายเรือมาทำงานร้านอาหารเนี่ยร้านอาหารเนี่ยก็มีการจับกุมยาเสพติด
ซึ่งทุกคนเนี่ย7คนเนี่ยจำเลย7คนเนี่ยเป็นพี่น้องกันหมดเลยมีประภัยคนเดียวที่เป็นแม่ครัวและไม่ได้เป็นพี่น้องนะแต่อย่างไรก็ตามประภัยก็ถูกรวบตัวไปนะเพราะว่าเข้ามาจับเข้ามาเหมือนจับกุมเนี่ยในช่วงเช้านะประภัยมาทำงานพอดีนะแต่ในที่สุดประภัยก็ถูกก็ศาลก็ยกฟ้องนะคะก็มีพยานหลักฐานอะไรก็ยกฟ้องว่าเขาไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดนะประภัยถูกควบคุมตัวไป574วันนะก็อย่างที่เรียนนะคะก็ได้รับการเยียวยาประมาณ 200,000 กว่าบาทแต่เคสประภัยนี่ก็ค่อนข้างเสียเศร้าพ่อแม่เนี่ยเขาก็ตรอมใจเลยนะคะเพราะว่าเอ๊ะลูกเนี่ยสอนมาอย่างดีแล้วทำไมเป็นคนที่ไม่ดีแล้วไปถูกติดคุกอย่างเงี้ยถูกจับลงโทษติดคุกนะคะอันนี้ก็คือกรณีของแพทย์ประภัยนะคะมีเวลาให้เล่าเนี่ยเล่าเลยเยอะเลยนะมีเล่าได้ทั้งวันกี่นาทีนะคะอีก4นาทีอะไรดีทีนี้ก็หลายๆแพทย์ก็คงถ้าจากสถิติเนี่ยก็เห็นนะคะว่าทางเราเองเนี่ยนะคะแพทย์เนี่ยเพราะด้วยความที่สนใจอะค่ะเคยอยู่ในเรือนจำราชทัณฑ์มาก่อนเนี่ยก็เห็นนะเรื่องเคสเรื่องอะไรเนี่ยจะเป็นคนที่สนใจนะก็จะเก็บไว้คุยด้วย อะไรต่ออะไรเนี่ยนะคะมาถึงเนี่ยค่ะว่ากรณีหลังจากที่เขาได้ศาลนะคะศาลลงโทษอะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็มาขอเป็นแพทย์ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ปรากฏการณ์สังคมของเราอีกอันหนึ่งที่พวกเราก็อันนี้กรมคุ้มครองสิทธิ์ก็ต้องมาเรียนรู้ด้วยนะคะก็คือเรื่องของพรบการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่พ.ศ. 2526นะคะมีทั้งมาตั้งแต่2566ไม่เคยรื้อฟื้นได้เลยค่ะเพิ่งมาได้รื้อฟื้นเนี่ยค่ะว่ามีอยู่2-3ประมาณ3-4คดีนะคะที่จะรื้อฟื้นได้รวมทั้งคดีของคุณครูจอมทรัพย์นะคะทีนี้ถามว่าไอ้ข้อที่จริงในคดีมันอยู่ในศาลแล้วต้องไปดูนะคะว่าต้องคืออย่างนี้ตัวเองก็เป็นคนที่ชอบวิจารณ์อะไรเมื่อสมัยก่อนนะชอบวิจารณ์แต่ว่าพอมาในข้อที่จริงเราไม่เห็นค่ะฐานพยานในต่างๆไปบรรยายในการไปพูดว่ามีการรื้อฟื้นคดีแรกที่สิงห์บุรีเป็นเยาวชนที่บอกว่าเป็นแพทย์แล้วก็รื้อฟื้นได้คดีแรกนะครับแต่ปรากฏว่าพอไปบรรยายที่อัยการอัยการตัวจริงเลยค่ะเป็นว่าคดีเนี่ยเขามาบอกเลยว่าหลักฐานไม่มีอะไรบ้างแต่คดีรื้อฟื้นคดีแรกในที่สิงห์บุรีเนี่ยปรากฏว่าเกิดศาลต้นลงศาลอุทธรณ์ลงศาลฎีกาลงนะแต่คดีครูจอมทรัพย์เนี่ยศาลต้นลงนะคะศาลฎีกายกศาลอุทธรณ์ยกฎีกาลงนะคะทีนี้ทางกองทุนยุติธรรมเนี่ยกรมคุ้มสิทธิ์ตอนนั้นกองทุนอยู่กับเราเนี่ยนะคะเราก็ไปช่วยค่ะเรื่องของทนายนะคะทนายที่จะไปรื้อฟื้นคดีแล้วก็เรื่องของค่าธรรมเนียมต่างๆนี่นะคะก็อันนี้เป็นบทบาทหนึ่งที่จะเข้าไปอะค่ะถูกผิดพยานหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยนะคะถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นนะคือเราไม่เห็นนะบางทีเราเหมือนคนตาบอดคำช้างนะคะบางคนคำหัวคำก็บอกว่าเรื่องเป็นอย่างนี้คำหาก็เป็นอย่างนี้เถียงกันจนตายก็ไม่สามารถจะบอกได้นะคะให้กระบวนการที่ทำเนี่ยนะเป็นคนดูอะค่ะซึ่งเขาจะเห็นพยานหลักฐานอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงนะคะก็รอฟังแล้วกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะก็คิดว่าในช่วงแรกค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณท่านในช่วงแรกนี้ท่านสุดท้ายนะครับเรียกก่อนนะครับผมขอแนะนำท่านศาสตราจารย์ณรงค์ไชหาด้วยนะครับท่านจบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับในเขตบัณฑิตไทยนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ Master of Law in Law Economy and Society ของ University Kent Canterbury นะครับของประเทศอังกฤษนะครับท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับและท่านเคยเป็นอดีตคณบดีนิติศาสตร์นะครับเมื่อสมัยที่แล้วครับขอเชิญท่านอาจารย์ณรงค์พูดในเรื่องของความผิดพลาดในกระบวนการทำในเชิงวิชาการนะครับในช่วง20นาทีนะครับและในช่วงที่2ก็จะเป็นแนวทางข้อเสนอแนะในการแก้ครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้บริหารท่านที่ขอไปท่านผู้ร่วมสัมมนาครับที่ผู้มาเช้านะครับในประเด็นเรื่องเกี่ยวกับความผิดพลาดในกระบวนการที่ทำนะครับผมก็แยกออกเป็น2เรื่องนะครับเรื่องที่แรกเนี่ยก็ขอพูดถึงเรื่องของที่มาของปัญหาก่อนนะครับประการที่2ก็คือหลักเกณฑ์ในการที่จะเยียวยาหรือว่าการแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับความจริงความผิดพลาดในกระบวนการที่เราดูมันคือเรื่องที่ว่าถ้าสมมติว่ากระบวนการที่ทำเนี่ย
ดำเนินการแล้วก็ทำให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับได้รับความเดือดร้อนนะครับมันก็จะแบ่งเป็นสองส่วนนะฮะซึ่งกฎหมายไทยเราตอนนี้ก็ให้การคุ้มครองทั้งสองอันละอันที่หนึ่งก็คือว่าเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมได้ดำเนินการมีการสอบสวนมีการสั่งฟ้องคดีนะครับแล้วก็พอไปถึงในชั้นศาลเนี่ยกระบวนการท้ายที่สุดก็คือศาลพิพากษายกฟ้องถามว่าเอ๊ะตรงนี้มันเดือดร้อนยังไงแล้วก็ผิดพลาดผิดพลาดตรงที่ว่าในกระบวนการคัดกรองตั้งแต่ต้นตั้งแต่ในชั้นสอบสวนสั่งฟ้องหรือว่าการพิจารณาเราเอาคนที่ต้องสงสัยในกฎหมายหรือในรัฐธรรมนูญเราก็บอกว่าอันนี้มันเป็นคนที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญาไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยเขาได้รับการสันนิษฐานไปก่อนว่าเป็นผู้ถูกตรงนี้คือจุดเริ่มนั่นหมายความว่าถึงแม้จะมีอำนาจในการควบคุมหรือว่าการสอบสวนการคุมตัวอะไรต่างในมุมมองกฎหมายก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ฉะนั้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดไม่ว่าจะเป็นในชั้นศาลต้นหรือว่าศาลก่อนศาลฎีกายกฟ้องว่าเขาไม่ผิดตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของศาลแหละที่จะต้องเยียวยาเขาเพราะว่าเขาจะต้องเดือดร้อนที่ท่านทิพดีกลุ่มความผิดได้บอกกันครับเดือดร้อนในแง่ของการที่จะต้องถูกควบคุมตัวนะครับจะต้องไปจ้างทนายในการที่จะต่อสู้คดีแต่ว่าโอกาสที่สำคัญมากๆเลยในระหว่างที่เขาต้องถูกคุมขังอยู่ก็คือว่าโอกาสในความการที่ประกอบอาชีพหรือความก้าวหน้านะฮะอันนี้สำคัญนะฮะฉะนั้นในพรบค่าตอบแทนผู้เสียหายแล้วก็ค่าทดแทนจำเลยหรือค่าใช้จ่ายจำเลยในคดีอาญาก็เลยให้เป็นการเยียวยาในเรื่องของค่าทดแทนนะฮะซึ่งเป็นทั้งเรื่องของที่ระหว่างที่ถูกคุมขังเป็นยังไงนะครับแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขอยู่แต่ว่าจะต้องเป็นเรื่องของการที่ศาลเนี่ยพิพากษาถึงที่สุดนะครับว่าไม่ผิดนะครับซึ่งก็มีประเด็นในการที่จะตีความอยู่ถูกสังเกตว่าถ้าเป็นกรณีของการที่ศาลยกฟ้องโดยยกประโยชน์ในความสำคัญให้จำเลยก็เริ่มมีปัญหาว่าในวิทยาเนี่ยถ้าเกิดว่าจะลงโทษอะไรต่างก็จะต้องได้พยานหลักฐานถึงขั้นที่ว่าปราศจากข้อสงสัยดังนั้นการที่ศาลยกฟ้องโดยจำเลยไม่ผิดก็จะมีการแย้งว่าไอ้นี่ไม่ผิดจริงหรือว่าเป็นเรื่องพยานหลักฐานไม่ถึงขั้นแน่ใจอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ในคณะกรรมการก็ดูก่อนว่าเป็นแต่ว่าอันนี้คือการเยียวยาในขั้นแรกก็คือว่าถ้าศาลชี้ขาดว่าไม่ผิดก็ยังได้รับการเยียวยาถามว่าเยียวยาเพราะอะไรเยียวยาเพราะว่าได้มีการคุ้มครองเขาได้รับการตรวจสอบคนบริสุทธิ์ได้รับการเรียบร้อยอันที่สองนะฮะก็คือว่าศาลที่พิพากษาถึงที่สุดเนี่ยนะครับได้พิพากษาว่าจำเลยเป็นผู้กระทำผิดอันนี้หนักเพราะว่าคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วเนี่ยถือว่าผิดนั่นแสดงว่าเขาเนี่ยได้รับการชี้ขาดนะโดยคำพิพากษาว่าเขาเป็นผู้กระทำผิดแต่ว่าข้อที่จริงแล้วเป็นผู้บริสุทธิ์ตรงนี้มันจะเจอสองอันก็คืออันที่หนึ่งในระหว่างที่เขาถูกคุมขังอยู่นะเขาก็จะเสียคล้ายๆกับคนที่ได้รับการยกฟ้องไปนะครับถูกคุมขังต้องจ้างทนายมาต่อสู้และแถมอีกว่าอาจจะถูกจำคุกไปบางส่วนนะครับบางคนถึงขนาดต้องโทษในคำสั่งถึงประหารชีวิตนะครับก็บังคับโทษอะไรไปได้เยียวยากันนะฮะอันที่สองนี้จะมีตัวเพิ่มอีกนิดหนึ่งก็คือว่าแล้วคำพิพากษาที่ชี้ว่าเขาเป็นผู้กระทำผิดที่ผมเรียนในต้นนะว่ากรณีแรกเนี่ยเขาได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำสั่งที่พิสูจน์ว่าการทำความผิดฉะนั้นเคสหลังเนี่ยเมื่อมีศาลที่ว่าศาลว่าเขาผิดแล้วเนี่ยอันหลังนี้เขาจะได้ฐานะที่บอกว่าเป็นผู้ต้องโทษในคดีและในทางเยียวยาของกฎหมายในหลายประเทศก็เลยบอกว่าก่อนคือต้องมีคำพิพากษามาลบล้างนะครับว่าเขาไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดแล้วก็การเยียวยาในกระทำเสียอะไรบ้างนะครับถูกคุมขังมาแล้วกี่วันและทั้งในระหว่างแล้วก็ที่ต้องโทษก็ชดใช้กันไปซึ่งอาการเดียวกับพรบ.สอบสวนนะครับก็คือว่าเปรียบเทียบเหมือนกับกระทำในกระทำแต่ว่าอันอื่นก็จะเป็นเรื่องของการค่ารักษาพยาบาลกรณีตายอะไรต่างๆนะครับ
มันมีสองเรื่องแล้วก็ผมเรียนเลยว่าเรื่องที่สองเนี่ยเรามีกฎหมายตั้งแต่ปี2521คือพรบ.รื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นมาพิจารณาอันนั้นก่อนนะฮะแต่ว่าอันที่สองที่เป็นคดีเชอรี่แอนก็คือออกปี44เพราะว่าในช่วงนั้นเราสงสัยเนี่ยผมก็แต่ว่าเป็นช่วงรัฐธรรมนูญปี38นะครับนั่นก็คือว่าเกิดคดีขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องศาลพิพากษายกฟ้องเนี่ยถึงที่สุดยกฟ้องเนี่ยจะทำยังไงเพราะตอนนั้นมีแค่พรบ.หรือฟื้นนะครับก็เลยมีปัญหากันว่าเอ๊ะจะทำยังไงแต่ในนั้นก็ช่วงนั้นก็มีรัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้ก็เลยเป็นที่มาของการออกพรบ.ปี44นะครับที่จะยืนยันแล้วก็ในปี4050ก็ยืนยันอีกด้วยนะอันนี้คือจุดที่บอกว่านี่คือความผิดพลาดของผู้ดำเนินการที่ทำในแง่ที่ว่าเราไม่สามารถที่จะเอาคนที่กระทำความผิดจริงๆมาลงโทษแต่คนที่อยู่ในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นคนที่เป็นผู้บริสุทธิ์นะครับโดยการที่ว่าอาจจะบริสุทธิ์โดยที่ว่าเขาสั่งไม่ฟ้องหรือว่าฟ้องไปแล้วมาถอนฟ้องที่หลังนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกรณีที่จะทำการเข้าข่ายด้วยหรือนะฮะฟ้องไปแล้วศาลพิพากษายกฟ้องอันนี้ก็เป็นขั้นตอนในพรบ.ปี44แต่ว่าถ้าศาลตัดสินแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นผู้กระทำผิดตรงนี้ก็ต้องมีเงื่อนไขตามพรบ.หรือคือคดีอาญาขึ้นมาพิจารณาก็คือว่าในกฎหมายที่จะบอกว่าถ้าเป็นพยานบุคคลจะต้องให้ความว่าเป็นพยานซึ่งตรงนี้ครับที่เมื่อกี้ท่านพิจิตรบอกก็คือว่าทำไมคดีลื้อฟื้นเนี่ยนะครับมันถึงลื้อฟื้นไม่ได้จริงเพราะจะต้องเข้ามาอีกโปรเซสหนึ่งก็คือว่าต้องไปให้มีคำพิพากษาก่อนว่าเป็นพยานเท็จซึ่งอันนี้ยากมากนะครับจะมีเรื่องพยานเท็จแล้วก็มีพยานต่างๆซึ่งไม่ใช่พยานบุคคลแต่ว่าเป็นเท็จอันนี้จึงจะเป็นเหตุเริ่มต้นในการลื้อฟื้นดังนั้นสองเคสเนี่ยเท่าที่ผมเช็คดูนะครับตั้งแต่ปี2006เป็นต้นมาเนี่ยอันนี้เกิดขึ้นยากเพราะต้องไปดำเนินการก่อนและถึงจะมาลื้อฟื้นการที่3เนี่ยก็คือเรื่องมีพยานหลักฐานพยานหลักฐานใหม่นี้ก็คือไม่มีอยู่ในคดีนั้นเลยนะครับศาลก็ไม่ได้เอาพยานปากเนี้ยหรือว่าชิ้นเนี้ยมาชี้ขัดนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยซึ่งตอนนี้ก็บางทีก็เคยเกิดในบางประเทศก็คือว่าเขาไปเช็ค DNA แล้วในที่เกิดเหตุนะครับปรากฏว่าที่ไปเจอ DNA ในที่เกิดเหตุซึ่งสอเห็นว่าเป็นผู้กระทำความผิด DNA ไม่ตรงครับผู้กระทำความผิดที่ได้ถูกสารพิพากษาโทษไปอันนี้เป็นพยานหลักฐานครับนั่นแสดงว่า DNA ที่ปรากฏเนี่ยไม่ตรงไม่ตรงนะฮะจะทำยังไงแต่ว่าในสมัยก่อนเราไม่มีวิทยาการขนาดนี้ตรงที่ว่าเราเช็คเก็บข้อมูล DNA อะไรต่างๆเนี่ยครับแต่ปัจจุบันตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปนะครับผมคิดว่าเทคโนโลยีก็ดีนะฮะคลื่นสัญญาณโทรศัพท์ที่พนักงานสอบสวนเก็บนะครับตัวอย่าง DNA อะไรต่างๆครับก็เป็นกรณีหนึ่งที่อาจจะทำให้มันมีพยานหลักฐานใหม่ช่วงนี้เกิดขึ้นแล้วก็นำไปสู่การลื้อฟื้นได้ง่ายขึ้นนะครับไอ้ผมก็ไล่ให้ดูในประเด็นแรกก็คือว่ากระบวนการที่กฎหมายไทยเรารองรับแล้วก็ในต่างประเทศรองรับก็เป็นอย่างนี้ก็คือหนึ่งก็คือว่าเป็นกระบวนการที่เอาผู้ที่นะครับเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยเข้ามาสู่กระบวนการนะครับแล้วก็ในท้ายที่สุดยกฟ้องเขานะครับหรือถอนฟ้องเขาอันนี้คือพรบ.สชก.ปี2540ก็ได้รับการยืนยันอันที่2คือศาลพิพากษาถึงที่สุดแหละว่ากระทำความผิดนะครับแล้วก็ต่อมาก็มีพยานหลักฐานเพื่อทำให้เห็นว่าอันนี้เป็นพยานเท็จหรือว่ามีพยานหลักฐานใหม่อันนี้ก็ต้องมีกระบวนการในการรื้อฟื้นนั่นก็คือว่าจะต้องไปดำเนินการที่เกี่ยวเรื่องของพยานที่เท็จก่อนหรือว่ามีหลักฐานใหม่ที่ชัดเจนก่อนแล้วก็ศาลก็มารื้อฟื้นอีกทีซึ่งอันหลังเนี่ยจะมีคำพิพากษาที่ชี้ว่าเขาไม่ผิดก็เป็นขนาดดีแล้วก็ชดเชยอันนี้ก็คือกรอบที่เป็นการเยียวยาทีนี้ปัญหาก็คือว่าถ้าไล่ดูตัวเมียนะครับถ้าเราเทียบกับละเมิดก็คือว่ากระบวนการเหล่านี้ซึ่งพนักงานสอบสวนจับตัวมีเหตุอันควรจับนะครับพนักงานอัยการสั่งฟ้องโดยมีเหตุอันควรสั่งฟ้องแล้วก็ศาลเนี่ยพิพากษาตัดสินโดยมีพยานถามว่าเป็นความผิดของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมหรือเปล่าคำตอบก็คือว่าในความโปรเซสไม่ได้เป็นความผิดในกระบวนการยุติธรรมแต่ว่าในความเสพของการเยียวยาในเรื่องของการเฉยๆแบบนี้เขามองที่ตัวผู้ที่ถูกควบคุมตัวที่ถูกดำเนินคดีมาเป็นหลักฉะนั้นหลักตรงนี้เนี่ยในทางแพ่ง
ในการยกเชิญตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหลักที่ว่ารัฐจะต้องจ่ายให้กับผู้ที่เป็นผู้บริสุทธิ์เดินบนอยู่บนพื้นฐานของการที่ว่าถึงแม้จะไม่ผิดเลยก็ยังต้องจ่ายอันนี้คือหลักการนะฮะฉะนั้นเราก็ต้องแยกกันตรงนี้ว่าถ้าสมมติว่ากระบวนการอันนี้เข้ามาเนี่ยทุกคนใช้ดุลพินิจถูกต้องหมดเลยนะครับตำรวจจะจับได้ก็ต้องขอศาลออกหมายไปจับแล้วนะครับแล้วถามว่าเอ๊ะทำไมจับผิดตัวคนชื่อซ้ำกันได้ชวนชื่อซ้ำกันได้นะครับซ้ำกันตั้งหลายคนฉะนั้นบางทีนะมีชื่ออันนี้มาแต่ปรากฏว่าไม่จับเอาไม่ใช่แล้วพอไม่ใช่แล้วกว่าจะรู้เนี่ยอาจจะสัก 4-5 วันคนนี้ก็ถูกควบคุมหรือเป็นเปล่าไปอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นนั่นแหละแต่ว่าที่จะเอาผิดกับกรณีที่เจตนาก็เช่นมีพยานเท็จหรือมีการแก้ไขอันนี้ชัดเจนนะครับก็เป็นละเมิดได้แต่กระบวนการที่ถึงแม้จะจับใครเลยไม่ได้ว่าเป็นกระทำโดยประมาทแล้วเนี่ยอันนี้ก็รัฐก็ต้องเกี่ยวอย่างอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของกฎหมายในสองฉบับว่ายังไงก็ต้องเกี่ยวนะครับฉะนั้นอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เป็นหลักการในบางประเทศนะครับแต่ของเราเนี่ยเราใช้หลักตรงนี้ทีนี้ในบางประเทศเป็นอย่างนี้ครับถ้าเป็นกรณีที่ว่าจำเลยให้การรับสารภาพแล้วต่อมาเนี่ยปรากฏว่าพยานหลักฐานนะครับที่สารพิจารณาแล้วเนี่ยเห็นว่าไม่ผิดนะครับคืออันนี้ก็เกิดขึ้นได้ในบางเคสของพวกเรานะก็คือเราท่านสืบผมก็คงจะรู้ว่าบางเรื่องบางเคสเนี่ยเราผู้สารท่านเห็นชัดเลยว่าคนเดียวทำความผิดไม่ได้แต่มีคนใดผู้ต้องหาหรือจำเลยนะรับสารภาพว่าทำคนเดียวนะครับอย่างเงี้ยนะหรือว่าบางกรณีที่ว่าเป็นกรณีที่เป็นเรื่องของการพาคนไปทำงานต่างประเทศซึ่งเป็นบริษัทที่จัดหางานที่เถื่อนเนี่ยนะครับเวลาถูกจับเนี่ยก็จะมีคนเข้ามารับเป็นเจ้าของหรือผู้จัดการทั้งที่ไม่ได้ทำผิดอย่างเงี้ยมันก็มีลักษณะรับสารภาพอย่างเงี้ยอันเนี้ยบางประเทศก็เขียนไว้ว่าถ้าเป็นกรณีที่จำเลยให้การรับสารภาพแบบสมัครใจแบบเนี้ยนะหรือว่าการทำความแท้การดำเนินคดีพิจารณาที่เออร์เลอร์ไปหรือว่าผิดพลาดไปเนี่ยเกิดจากฝ่ายผู้ที่เป็นจำเลยอันนี้คนเหล่านี้จะไม่ได้รับการดูแลเขาก็ถือว่ามีส่วนในการที่จะทำให้ผู้ที่พิจารณาผิดพลาดนะครับอันนี้ก็เป็นจุดนะครับอันนี้ก็ผมเทียบไปดูว่ามาตรการต่างๆเนี่ยเป็นนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นเงื่อนไขของบ้านเราที่บอกว่าถ้าศาลพิพากษายกฟ้องเนี่ยถ้าเป็นกรณีที่บอกว่ายกประโยชน์ในความสงสัยได้จำเลยบางเคสคณะกรรมการไม่ได้ให้เป็นค่าทดแทนครับเพราะเห็นว่ามีหลักฐานประมาณสัก50แต่จริงๆให้แต่เป็นสัก70อันนี้ก็เป็นจุดที่กรรมการให้แต่ว่าในบางประเทศเช่นไอเดียมันหรือว่าสวีเดนครับก็ถือว่าแต่ในเมื่อกฎหมายให้การสันนิษฐานว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ยังไงก็ตามที่จะเผยให้การไม่ได้รับให้การรับสารภาพแต่ว่าศาลพิพากษาตามฟ้องก็ต้องถือว่าเขาได้รับความเสียหายแล้วก็ได้รับการอันนี้ก็เงื่อนไขก็จะต่างกันบ้างนะว่าเราเนี่ยต้องไปดูก่อนว่าเป็นการยกฟ้องโดยที่จะเลยไม่ได้กระทำความผิดหรือเปล่านะครับทีนี้ถัดมาครับว่าในกระบวนการเหล่านี้นะครับผมมองอย่างนี้นะครับว่าคือถ้าเรามองตอนท้ายของคดีก็มีหลายเคสนะเช่นคดีเชอรี่แอนด์แคนคดีหรือคดีที่ใหม่ๆอีกหลายคดีนะครับเราก็จะพบว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นความตั้งใจที่ผิดพลาดนะครับก็คืออาจจะมีพยานหลักฐานเท็จนะครับล่ามาสืบพยานแล้วก็ไม่มีพยานอื่นมาพิสูจน์หรือว่าอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าตัวจำเลยไม่มีทนายความช่วยอันนี้ผมมองในแง่โปรเซสนะครับว่าไอ้สาเหตุที่เกิดจากอะไรหนึ่งก็คือว่าบางคดีเนี่ยไม่มีทนายมาช่วยในชั้นผู้ต้องหาหรือจำเลยซึ่งถ้าย้อนไปตรงนี้ก็แสดงให้เห็นว่าตอนที่เรามีทนายให้กับผู้ต้องหาแล้วก็ในชั้นสอบสวนเนี่ยเราเริ่มเมื่อปี2547ได้นะครับแต่เริ่มครั้งแรกในปี2543นะครับตอนที่มีทนายเด็กนะครับตรงนั้นฉะนั้นก่อนหน้านั้นเรายังไม่ไปดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยทนายนะครับที่มานั่งช่วยหรือว่านั่งฟังการสอบปากคำจะเป็นฉะนั้นตรงนี้ก็โอกาสที่จะรับสารภาพโดยเข้าใจผิดหรือว่าอาจจะมีการที่ว่าพูดเพื่อให้รับสารภาพตรงนี้นะครับอั
ันนี้ก็จะเป็นส่วนที่อาจจะทำให้รับสารภาพแล้วก็มีบางเคสนะที่มาศึกษาว่าถ้าเกิดรับสารภาพไปแล้วแล้วก็คดีบางคดีเนี่ยอย่างวิทยาเนี่ยเราบอกว่าถ้าเกิดคดีที่ขั้นต่ำอัตราโทษไม่ถึง5 ปีถ้าผู้ต้องหาหรือจำเลยให้การรับสารภาพศาลก็ใช้มาตรการในการที่จะนะครับถ้าโจทก์ไม่ติดใจอะไรก็จะพิพากษาอยู่ที่ไม่ได้มีการสืบอย่างเว้นแต่จะเป็นที่สงสัยก็จะมีคดีพวกนี้จำนวนเยอะพอสมควรนะฮะที่อาจจะถูกตัดสินไปโดยที่จำเลยได้จะรับสารภาพไปเพราะเหตุบางเหตุนะซึ่งก็ปรุงไปถึงพอดีกาอะไรก็ไม่ได้แล้วอันนี้ก็เกิดพอสมควรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในท้ายที่สุดคำพิพากษาถึงที่สุดเนี่ยก็จะเป็นลงโทษไม่ใช่เป็นคำพิพากษาเดียวก็เพราะว่าก็จำเลยให้การรับสารภาพก็อย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกจุดที่ในเรือนจำเรื่องอะไรต่างๆเวลาเดี๋ยวยังไม่มีตัวนะครับแล้วก็ไม่มีกระบวนการในการดูแลซึ่งก็เป็นข้อน่าคิดในเชิงในภาพใหญ่ว่ากระบวนการยุติธรรมที่ผิดพลาดเนี่ยอาจจะเกิดจากกระบวนการที่อาจจะมีการจูงใจหรือว่าบังคับให้เราสารภาพซึ่งโดยเฉพาะยิ่งก่อนหน้าที่จะมีทนายความนะครับทีนี้ตอนมีทนายความแล้วเราก็จะชื่อที่ว่ามีทนายในชั้นผู้ต้องหาแล้วก็จำเลยนะครับปัญหาคือว่าทนายได้มาพบกับผู้ต้องหาหรือเปล่านะครับแล้วก็ทนายในชั้นระหว่างพิจารณาคดีได้มีการเข้าไปช่วยเหลืออะไรต่างๆซึ่งผมคิดว่าปัจจุบันตอนนี้เรามีการพัฒนาในเรื่องทนายความนะฮะที่ช่วยเหลือพอสมควรก็อาจจะคุณช่องว่างผู้นี้ไปได้มากพอสมควรว่าตอนนี้นะครับคดีใหญ่ๆเนี่ยนะครับก็จะมีทนายโดยความคิดถึงไม่ได้มีทนายที่เป็นขอแรงเนี่ยก็มีแต่ที่ของกลุ่มของสิทธิ์ก็จะช่วยในแง่การป้องกันตรงนี้ว่าเพราะว่าในคดีบ้านเราถึงแม้เราจะเป็นระบบยุโรปนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่จำเลยไม่มีทนายความคู่กันที่จะต่อสู้อีกอย่างหนึ่งนะครับอาเทียบรุ่นก็คือระหว่างท่านอัยการที่มีประสบการณ์มากๆคดีใหญ่ๆอย่างนี้ท่านมีประสบการณ์แต่ว่าถ้าเกิดทนายความที่มาช่วยผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยประสบการณ์น้อยก็อาจจะนำเสนอคดีได้ไม่ข้อได้จริงไม่ทำนะครับแล้วจากท่านก็ตัดสินผิดอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่อาจจะเป็นช่องโหว่นะครับในแง่การประเด็นต่อมาก็คือว่าถ้าดูจากตรงนี้ถ้าดูจากจำนวนที่ชดเชยผมมองตรงนี้ครับมองว่าจำนวนวันที่ถูกคุมขังจะเป็นปัจจัยสำคัญในการจับคดีนั่นหมายความว่าไงนั่นหมายความว่ากระบวนการยุติธรรมทางอาญาเนี่ยจะต้องหันไปดูในเรื่องการปล่อยชั่วคราวหรือเปล่านะครับซึ่งการปล่อยชั่วคราวเนี่ยนะฮะถ้าเป็นคดีร้ายแรงจะไม่ปล่อยจนกว่าจะมีความมั่นใจว่านะครับไม่มีเรื่องนี้ก็ต้องเห็นใจผู้ที่ใช้ดุลพินิจในการปล่อยชั่วคราวนะครับว่าอันนี้เนี่ยถ้าเกิดปล่อยไปแล้วหลบหนีก็จะมีภาระหน้าที่ในการที่ต้องติดตามก็คดีมันอาจจะชะลอไปได้แต่ว่าปัจจุบันตอนนี้แต่เลยที่หลบหนีก็จะมีมาตรการพิเศษตรงที่ว่าสืบพยานสอบพยานนี่ก็เป็นการช่วยนะครับดังนั้นกระบวนการตรงที่ว่าการปล่อยชั่วคราวควรจะทำมากขึ้นแล้วก็มีมาตรการในการที่จะป้องกันไม่ให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยหลบหนีผมเข้าใจว่าตอนนี้สัตว์ก็กระทำอยู่ก็คือใช้เครื่องเล็กๆของอิเล็กทรอนิกส์เครื่องนี้ก็จะเป็นทางเลือกอีกทางในแง่ของการที่ว่าเราจะได้ไม่มีจำนวนการคุมขังที่มากไปแล้วก็ฝ่ายตั้งสืบผมก็บอกว่าตอนนี้การสืบพยานในชั้นศาลชั้นต้นนะครับก็เร็วขึ้นอันนี้ก็หลักจะไม่ได้เจอกรณีที่ถูกคุมขังนานจนถึง7 ปี 9 ปีเหมือนสมัยคดีเฉลี่ยนะครับถัดมานะครับในแง่ที่ว่ากระบวนการที่ผิดพลาดตรงนี้ผมเทียบสถิตินะครับจากพนักงานในการของเกาหลีญี่ปุ่นฟ้อง100 คดีศาลลงโทษ95 ปีครับของเราฟ้อง100 คดีศาลลงโทษประมาณ50 คดีแสดงว่ามีอะไรบางอย่างที่อาจจะเป็นช่วงที่ว่ายังในชั้นสอบสวนเนี่ยเราเก็บรวบรวมพยานฐานแล้วก็ส่งให้กับตำรวจอัยการเนี่ยนะครับซึ่งอาจจะรับช่วงกันไม่เขาเรียกว่าใช้เวลาในการคัดกรองไม่มากพอฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดที่เป็นปัจจัยว่าถ้าสมมติว่าอัยการฟ้องแล้วเนี่ยมันน่าจะได้รับได้มีพยานหลักฐานที่คล้ายๆกับสารตัวนี้อันนี้ก็จะปรับปรุงกันเนี่ยก็จะดูเพราะว่าตรงนี้ก็จะทำให้จำนวนสถิติของการยกฟ้องเนี่ยน้อยลงถ้าลดลงไปสัก
10หรือ 20% ผมคิดว่าก็ดีขึ้นในแง่ที่ว่าคนที่จะถูกยกฟ้องเนี่ยก็จะมีจำนวนน้อยลงแล้วเราก็จะแก้ปัญหาตรงนี้นะครับอันนี้ในเบื้องต้นเนี่ยนะครับผมมองดูว่า1สาเหตุปัญหาเนี่ยมีหลายประเด็นประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นที่ว่าถึงแม้จะไม่ตั้งใจในการที่จะทำให้เจอหลุดพิจารณาผิดพลาดเอาคนบริสุทธิ์เข้ามาแต่ว่านะครับกระบวนการบางเรื่องที่ไม่ได้คล้ายๆกับว่าร่วมมือกันในการที่จะได้มาสู้พยานตรงนี้ก็เป็นจุดนะครับอันที่สองก็คือการเยียวยาเนี่ยถ้าดูจากกฎหมายแล้วชัดเจนนะครับว่าเยียวยาเท่ากับแต่กระบวนการที่เมื่อศาลมีคำพิพากษาที่สุดแล้วกระบวนการที่จะรื้อฟื้นยากจะทำยังไงให้มาตรการกระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นง่ายขึ้นสุดผมมองว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดใช้พยานหลักฐานที่เป็นเทคโนโลยีมากขึ้นในแง่การสืบสวนสอบสวนแล้วก็การรื้อฟื้นเนี่ยก็อาจจะทำให้ดีขึ้นนะครับในเบื้องต้นผมขออนุญาตเสร็จนี้ก่อนแล้วก็พิจารณาสอบขอบคุณมากครับขอบคุณท่านอาจารย์นรงค์นะครับในช่วงที่สองเนี่ยนะครับเราจะมองไปข้างหน้าด้วยกันนะครับว่าในอนาคตเนี่ยเราจะแก้ไขอย่างไรในทั้งในเชิงการแก้กฎหมายแก้ไขขั้นปฏิบัติหรือแนวทางวิธีการทำงานในต่างๆนะครับเพื่อทำให้ความผิดพลาดของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันลดน้อยลงหรือไม่มีเลยจะดีที่สุดนะครับผมขออนุญาตเริ่มย้อนหลังไปนะครับจากท่านสืบองค์ก่อนนะครับผมจับประเด็นได้อยู่3อันที่ท่านพูดนะครับในช่วงแรกเนี่ยว่าปัญหาอยู่ที่ไหนแล้วก็น่าจะแก้อย่างไรเนี่ยนะครับท่านมองว่าอัยการกับพนักงานสอบสวนควรจะร่วมมือกันมากกว่านี้นะครับควรจะร่วมมือกันในการหาข้อเท็จจริงในชั้นสอบฟ้องทั้งหลายอันที่2เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการสืบพยานในชั้นศาลเนี่ยจะลดข้อผิดพลาดเนี่ยอัดเทปได้หรือไม่และแนวคิดเรื่องการอัดเทปในชั้นศาลเนี่ยในทางสำนักงานศาลเนี่ยพัฒนาและดำเนินการไปไหนแล้วเนี่ยนะครับและสุดท้ายก็คือท่านมองในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับประเภทคดีบางประเภทที่มันไม่ควรที่จะต้องยุ่งยากมันควรจะมีวิธีการอย่างไรอาจจะเลยไปถึงเรื่องของการไดเวอร์ชันทันคดีออกไปต่างๆด้วยนะครับครับขออนุญาตในช่วงที่2ท่านละ5นาทีครับในเรื่องของการเสนอทางออกในการแก้ไขปัญหานี้ครับบทบาทของศาลนั้นความจริงแล้ว
ก็พยายามพัฒนามาในระดับหนึ่งคือประมาณสักสิบกว่าปีที่ผ่านมาพยายามที่จะสั่งสอนสิ่งต่างต่างไปตามยุคสมัยว่าในคดีอาญาเราต้องเน้นให้แพทย์ท่านผู้พิพากษามีบทบาทในการค้นหาความจริงมากขึ้นนะครับเช่นเดียวกับครูกับนักงานตำรวจนักงานอัยการและศาลต้องทำที่มันเป็นกระบวนการเดียวกันคือทำอย่างไรครับที่จะทำให้ทุกฝ่ายเข้าใจว่าการค้นหาความจริงเป็นเรื่องการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันตรงนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นหลักเราคงเห็นภาพเวลานี้ครับถ้ามันจะน่าชื่นใจสำหรับประชาชนก็คือว่าคือถ้ามีเรื่องร้องเรียนก็เกิดเป็นแพะเป็นแกะขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งนะครับทางฝ่ายกรมคุ้มครองสิทธิ์ก็มาคุยกับพนักงานอัยการมาดูกันว่าประเด็นเหล่านี้เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มาถึงกระบวนการก็มายื่นต่อศาลทุกฝ่ายก็พยายามที่จะร่วมกันค้นหาความจริงว่าเรื่องนี้มันควรจะรื้อฟื้นหรือไม่รื้อฟื้นเพราะมันมีผลอย่างนี้ครับยกตัวอย่างนะครับกรณีที่เราจะได้เห็นบทบาทของพนักงานอัยการในคดีรื้อฟื้นนะครับตามมาตรา226ถ้าเป็นพนักงานอัยการมายื่นคำร้องขอรื้อฟื้นเนี่ยไม่ต้องศาลไม่จำเป็นไม่ต้องไต่สวนถ้าสามารถมารื้อฟื้นได้มันลดขั้นตอนลดเวลาครับเป็นต้นอย่างเนี้ยถ้าเหตุผลที่ว่าประชาชนฝ่ายเนี่ยก็จะมีความชื่นใจมากขึ้นแทนที่เราจะไปสร้างกระบวนพิจารณากันที่ในห้องสตูดิโอที่ผมเรียนต่อต้นเราก็หันกลับมาทำงานตรงนี้ร่วมกันและก็ต้องทำให้สังคมเกิดความเข้าใจครับว่าการที่ยื่นคำร้องรื้อฟื้นนั้นอย่าเพิ่งไปพูดนะว่ามันเป็นแพ้หรือเป็นแกะเพราะว่ามันยังไม่ถึงขั้นที่สุดว่าศาลจะได้มีคำวินิจฉัยว่าจำเลยนั้นได้กระทำไม่ได้ถึงกระทำความผิดถ้าอย่างนั้นแหละถึงระดับแพ้แน่นอนอย่างนี้เป็นต้นเราต้องปรับมาทำความเข้าใจกับสังคมที่ตรงกันอย่างนี้ซะก่อนนะแล้วเราจะทำความเข้าใจว่าคือกระบวนการที่ทำนั้นมันมีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับหนึ่งประเด็นสำคัญก็คือว่าในส่วนของพรบหรือฟื้นคดีพิจารณาผมคิดว่าแม้ปัจจุบันยังไม่มีคดีไหนที่เรามีคำวินิจฉัยของศาลออกมาตรงๆว่าจำเลยไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดแม้จะผ่านมาตั้งแต่ปี2521สิ่งหนึ่งที่เราย้อนกลับมาดูในตัวกฎหมายฉบับนี้เราพบว่ามีอยู่หลายประเด็นที่เราควรจะนำมาพัฒนาใหม่นำมาพัฒนาเพราะอะไรครับเพราะในระบบของการเรียกค่าทดแทนในพรบ.รื้อฟื้นนั้นเนี่ยผมว่ายังไงก็ได้น้อยกว่าค่าตอบแทนในปีพ.ศ.44เหตุผลเพราะอะไรครับศาลที่พากษาว่าต้องโทษประหารชีวิตนะครับพอเราจะเยียวยานะครับในกฎหมายเขียนบอกว่าไม่เกิน200,000 บาทแล้วเรามาลองมาดูในตัวพรบ.ค่าตอบแทนในกรณีที่ศาลยกฟ้องปกตินะครับตอนนี้เขาถูกขังอยู่ในเรือนจำแล้วก็อาจจะต้องโทษประหารชีวิตและต่อมาจะได้รับการลดโทษอะไรก็ตามแต่แล้วก็มาพูดภายหลังว่าไม่ได้กระทำความผิดได้200,000หรือว่าไม่รู้ว่าต้องรอให้ตายก่อนปรับแล้วได้200,000ก็ยังไม่เคยมีคำวินิจฉัยเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับต้องกลับมาดูครับว่าการจ่ายค่าทดแทนในกรณีตามหรือปืนเนี่ยมันต้องจ่ายมากกว่ากรณีของตัวของ244ซึ่งเป็นกรณีที่ศาลยกฟ้องในกระบวนการปกติประเด็นที่2คือระบบการจ่ายค่าทดแทนนั้นผมคิดว่าในตัวกฎหมายปี2520นั้นยังมองตัวรัฐเป็นศูนย์กลางมากเกินไปเพราะอะไรครับเพราะว่าต้องยื่นคำร้องต้องมีคำขอศาลหรือตัวอำนาจรัฐที่ไม่เคยบอกว่าจะให้โดยที่ไม่ต้องโดยไม่มีข้อกังขาว่าต้องยื่นคำขอเนี่ยกับประชาชนนี่มันเป็นเรื่องที่ยากเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องกลับมาดูประเด็นที่3ในพรบ.รื้อฟื้นฉบับนี้ครับผมว่าเราส่วนหนึ่งคงจะลอกมาจากแนวทางฝรั่งเศสแต่ก็ไม่ได้ความฝรั่งเศสดีหมดนะท่านอาจารย์ครับถามว่าข้ออะไรครับเพราะว่าเวลาที่กระบวนการรื้อฟื้นท่านจะต้องสืบพยานนะครับคนที่สืบพยานกับคนที่วินิจฉัยก็ยังเป็นคนละกลุ่มครับในกฎหมายฉบับนี้เขียนไว้อย่างนี้ครับบอกว่าให้ศาลเริ่มต้นให้ศาลที่เริ่มต้นในการสืบพยานนะครับอย่างกรณีเกิดขึ้นล่าสุดก็คือศาลกำลังฟังในเวลาส่งความเห็นไปนะครับส่งไปที่ศาลที่มีเป็นผู้พิพากษาในคดีที่สุดเป็นผู้วินิจฉัยเพราะฉะนั้นคนที่สืบพยานกับคนที่ตัดสินก็เป็นคนละคนครับเพราะฉะนั้นโลจิกอย่างนี้ครับเราต้องกลับมาย้อนมาดูในหลายๆเรื่องว่าปัจจุบันนี้เนี่ยตรงส่วนนี้เขาทำอย่างไรที่ควรจะเหมาะสมหรือว่าเขาคิดว่าเป็นแค่หลักประกันอย่างหนึ่งว่าให้สองคณะนั้นมาทานกันแต่ผมคิดว่ายังไม่ได้ตัดการเท่าไหร่เหล่านี้ผมคิดว่าต้องย้อนกลับมาดูในเรื่องสุดท้ายที่อยากฝากนี้ครับว่าเวลาที่สังคมเกิดความขัดแย้งกันในประเด็นเหล่านี้เราลืมที่จะตั้งสติ
เอาละครับสมมติว่าคดีเรื่องที่ล่าสุดนี้เกิดเป็นเรื่องที่ท่านอาจารย์ไม่ได้ผิดสังคมก็ต้องหาตัวคนที่ทำผิดมาลงโทษให้ได้แต่เวลานี้ไม่มีใครพูดสักคำเลยนะครับว่าแล้วเวลานี้หรือกี่ปีครับสำหรับถ้าเกิดว่ามีคนที่ทำผิดจริงๆเกิดขึ้นและมันเหลือกี่ปีที่จะขาดอายุความนั่นหมายความว่ามันต่อไปรักคุณต้องถูกกระทบในเรื่องนี้จริงๆก็ไม่รู้ว่าอีกกี่ปีมันจะหมดอายุความหรือยังก่อนเราหมดใจไปทำในเรื่องตรงในที่สุดในประเด็นของการทำดีประเทศการรื้อฟื้นคดีของเราใหม่นะครับมันจึงต้องเกิดจากความร่วมมือเป็นเนื้อหนึ่งใจเดียวกันของทุกฝ่ายที่จะต้องทำให้ตัวกระบวนการตรงนี้ครับได้มุ่งในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับก็ฝากเอาไว้ในช่วงที่ต่อครับครับท่านอัยการครับท่านพูดไว้หลายประเด็นนะครับแต่ผมจับตอนสุดท้ายที่ท่านพูดไว้อย่างหนักแน่นนะครับว่าถ้าการกระบวนการในชั้นสอบสวนของพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับถ้าตัดเทมทั้งหมดมันจะลดปัญหาความผิดพลาดได้อย่างไรครับคือในประเด็นที่ผมกำลังบอกว่าทุกคนจะได้เห็นว่าแต่ละคนอากับกิริยาประกอบทั้งหมดเลยเนี่ยให้ทุกคนได้เห็นมันจะได้รู้ว่าจริงหรือเท็จนี่คือประการสำคัญแต่วันนี้เราดูจากตัวหนังสืออย่างเดียวผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าจริงๆแล้วมันอาจจะผิดพลาดถ้าแก้ข้อแก้ไขนะมองผมมองตรงๆเลยข้อผิดพลาดเนี่ยเอาต้นน้ำก่อนต้นน้ำเนี่ยผมบอกว่าสถาบันอุดมศึกษาต้องแก้ไขด้วยวันนี้ใครที่เรียนกฎหมายเรียนซื้อขายเช่าซื้อเคยเห็นสัญญาชื่อปรับไหมไม่เคยเห็นเลยจำนองเป็นยังไงจำนำไม่เป๊ะไม่เคยเห็นเลยคณะนิติศาสตร์การสอนกฎหมายเนี่ยที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยมีตัวอย่างอยู่ในเครื่องมืออยู่ในสังคมเยอะหยิบมาดูเลยหยิบมาศึกษากันมาดูที่คำพิพากษาฎีกาอย่างนี้เป็นยังไงจำลองจำนำเป็นยังไงอันนี้ต้องปรับกระบวนการใหม่ในการเรียนการสอนประการที่หนึ่งนะครับและโดยเฉพาะวิชาของการว่าความหรือการดำเนินคดีแต่บังเอิญว่าสถาบันอุดมศึกษาเราเนี่ยมีแบ่งออกเป็นสองประเภทประเภทที่มุ่งไปที่ law firm อีกประเภทนึงก็มุ่งไปทางการดำเนินคดีนะครับแล้วพอถึงตอนสุดท้ายมันไปแยกกันยังไงก็ไม่รู้แล้วก็เราจะเห็นได้ชัดตัวอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือกรณีที่โรงพยาบาลที่จังหวัดสมุทรปราการรับแต่คนป่วยที่ใกล้ตายกรณีรถชนและสุดท้ายก็ต้องตายเพราะว่าอวัยวะภายในถูกเปลี่ยนเรื่องงานสอบสวนเรื่องนี้สอบสวนอยู่3ปีเลยอ่านตำราแพทย์ทุกฉบับแต่น่าเสียดายที่อัยการไปว่าความไม่สามารถถ่ายทอดให้ศาลทราบได้โอ้โหไม่โทษใครแต่ว่า1เราไม่มีความรู้พอวันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเราความรู้เราไม่พอเราเรียนแต่ตัวบทแต่เราไม่เคยเรียนข้อเท็จจริงวิชาวิชาหนึ่งเมื่อตอนกลางวันผมไปคุยกับท่านคณบดีผมบอกว่าอยากจะมีวิชาตรงที่อาจารย์สืบผมพูดถึงจิตวิทยาแต่ผมขอว่าวิชาว่าด้วยข้อเท็จจริงวันนี้พนักงานสอบสวนเรื่องหุ้นเนี่ยเล่นหุ้นเป็นมั้ยเล่นหุ้นยังไม่เป็นเลยแล้วไปสอบสวนเรื่องหุ้นแล้วมันจะเหลือมั้ยนี่คือข้อสังเกตและอัยการก็เล่นหุ้นเป็นจะสั่งถูกมั้ยไปกันใหญ่เลยทีนี้เวลาจะนำเสนอต่อศาลเนี่ยมันคนที่จะนำเสนอต่อศาลมันก็พรีเซนต์ให้ศาลเข้าใจเนี่ยมันยิ่งยากใหญ่เลยคดีโรงพยาบาลที่สมุทรปราการศาลยกฟ้องแต่ทุกคดีที่เข้าไปอ่านหมดเลยครับไอ้เนี่ยระดับ2เนี่ยไม่ตายหรอกระดับ2ไม่ตายแต่ถ้าจากระดับ2ให้ตายเนี่ยทำให้เหลือระดับ1ทำยังไงได้งานสอบสวนก็อธิบายเก่งมากคนที่ผมจำชื่อท่านไม่ได้นี่คือปัญหาทางวิชาการก็ฝากไว้ที่อาจารย์เนี่ยนะว่าควรจะปรับปรุงหลักสูตรอย่างไรในการเรียนการสอนประการที่หนึ่งประการที่สองความละเอียดรอบคอบของนักกฎหมายเนี่ยขาดผมยกตัวอย่างให้อีกเรื่องนึงคดีรื้อฟื้นดาบตำรวจสองคนโรงพักภาษีเจริญข่มขืนผู้ต้องหาบนโรงพักท่านคงจำได้ถูกตัดสินไปแล้วแล้วต่อมาเด็กที่ถูกหาว่ากล่าวหาเนี่ยมายอมรับสารภาพนะครับติดคุกด้วยศาลยังศาลอาญาติดคุกแต่รื้อฟื้นศาลไม่ให้ศาลบอกว่าคุณเป็นเจ้าพนักงานเนี่ยถ้าจะมีเหตุการณ์อย่างนี้มันควรจะแจ้งความตั้งแต่ต้นไม่ใช่ปล่อยจนถึงศาลฎีกาตัดสินนะครับตอนนี้เพราะผมเข้าใจศาลอาจจะมองแนวคิดว่าไปจ้างผู้เสียหายมากลับคำให้การต้องมองอีกมุมนึงด้วยนะครับต้องเข้าใจผมไม่ได้โทษใครแต่จริงๆแล้วบอกให้ฟังคดีนี้จับปั๊บอีก2เดือนหรือพอจับผู้ต้องหาซึ่งเป็นเด็กก็เข้าสู่สถานพินิจผู้หญิงเด็กก็ไปบอกแม่บ้านว่าถูกตำรวจที่จับข่มขืนแม่บ้านของสถานพินิจก็พาไปแจ้งความไว้ปตส.นะครับปราบปรามเด็กและสตรีเนี่ย
เราเรียกตำรวจสองคนเนี่ยไปสอบปากคำแจ้งข้อกล่าวหาถ้าจำปีจำปีไม่ได้ในเดือนพฤษภากับกุมภาแจ้งข้อกล่าวหาพฤษภามิถุนาดาบตำรวจสองคนนี้ไปแจ้งความร้องทุกข์ไว้ที่สน.พหลโยธินว่าเด็กคนนี้เบิกความเท็จแต่พนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินเก็บคดีไว้จนกว่าศาลจะตัดสินมันแปลว่าอะไรแล้วทำไมผู้ต้องหาไม่บอกจำไม่บอกทนายล่ะว่ามันแจ้งความไว้แล้วผมไม่เห็นเอาตอนที่ศาลไม่รื้อฟื้นแล้วสำนวนขึ้นมาที่ผมก็อับตายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมอันหนึ่งที่เราขาดกันณเวลาเนี้ยคือข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนปัญหาว่าจะทำอย่างไรข้อเท็จจริงครบถ้วนนั่นแหละครับเป็นที่มาของการว่ามีเทปมีภาพพวกผมเนี่ยผมยืนยันนะผมก็ดีนั่นสื่อผมก็ดีเวลานั่งพิจารณากันเราไม่มีอ่ะไม่มีเหยียบเท้าเหยียบตีนหรอกรับประกันแต่ความรู้สึกของคนบางทีไม่ไว้วางใจนะไม่ไว้วางใจอันแก้ตรงนี้ถ้าแก้ตรงนี้ได้ก็โอเคถ้าสามารถบันทึกข้อเท็จจริงและมีความเห็นแล้วก็ที่สำคัญที่สุดสังคมต้องไม่กดดันกระบวนการยุติธรรมผมนี่ออกมาขวางตลอดแม้กระทั่งเรื่องคนพิการผมก็ขวางอย่าเพิ่งวิพากษ์วิจารณ์อย่าเพิ่งพูดทุกวันไต่ตองไต่ตองคุณจะเอาอะไรปล่อยให้ศาลตัดสินเองได้ไหมนี่คือสิ่งที่บอกสิ่งสุดท้ายเลยที่แก้ปัญหาในขณะนี้ทุกอย่างมันดีแล้วครับดีเกือบหมดแล้วมันยังเหลืออยู่การความเข้าใจทางสังคมเราทำอย่างไรให้สังคมเข้าใจว่ากระบวนการยุติธรรมมันต้องเดินไปอย่างนี้นะครับและความรู้ของครัวบุคลากรต้องไปตามด้วยวันนี้นะครับยอมรับส่วนหนึ่งว่าความบกพร่องมันเกิดจากผู้ผมเองก็มีเพราะความรู้ความเข้าใจในข้อที่จริงต่างๆไม่พอเราถามนักศึกษาได้ที่จบไปเรียนโมงกุฎใหม่ที่ดินมากเรียนเสร็จแล้วนศสามคืออะไรนศสามกองไงนศสองคืออะไรนศสี่คือไม่รู้เรื่องผมบอกนศรอกลับบ้านหน่อยคุณยังไม่รู้จักพวกนี้คุณจะไปว่าความอย่างไรผมเคยอยู่ที่พัทยาเป็นการเหรอไหมครับไอ้การลูกน้องผมผู้หญิงนะครับผมก็บอกชื่อลูกชิ้นบอกชิ้นมานี่เดี๋ยวพี่พาไปเที่ยวไปไหนวันนี้ไปเที่ยวไปเอาโทษไม่รู้ไม่อาบผมไม่ได้พาคุณไปอาบแต่ผมกำลังจะพาคุณไปดูว่าสถานอาบอบนวดสถานที่มันเป็นอย่างไรแล้วเขานั่งกันอย่างไรแม้กระทั่งบาร์โชว์เราต้องพาลูกน้องนั่นนี่คือสิ่งที่เราทำนะครับมันจะแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งในการศึกษาข้อเท็จจริงประการสุดท้ายนะครับเห็นด้วยกับท่านสืบคงเห็นยิ่งเลยอย่างกรณีแพะที่อ้างเป็นแพะใช่ไหมมาที่กรมคุ้มครองสิทธิ์แล้วต่อไปก็ฝากท่านทิศดีไปคุยกับอัยการเลยได้ไหมไปเชิญพนักงานสอบสวนกระบวนการนี้ต้องเขียนก่อนต้องให้อำนาจชัดเจนและเขียนได้ชัดเจนว่าจะรื้อฟื้นไปรื้อฟื้นที่ใครนะครับคนที่เป็นแพ้เติมกระบวนการรื้อฟื้นจะไปพันล็อกที่กรมคุ้มครองสิทธิ์หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดแล้วให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดดำเนินกระบวนการโปรเซสอย่างไรนะครับอย่าปล่อยให้เขาต้องไปหาทนายมาที่ต้องฟังแต่เราต้องทำเงินใหม่ในเมื่อความบกพร่องเกิดจากรัฐคนของรัฐทำไมไม่แก้ของที่คนของรัฐถ้าเราแก้ตรงนั้นได้นะแล้วอย่าเพิ่งรีบให้ข่าวใจเย็นๆให้ข่าวกันเที่ยวนี้เนี่ยผมบอกตรงๆศาลน่ะเสียหายมากที่สุดแม้จะไม่มีคนพูดถึงเพื่อนผมวันชัยไปออกรายการก็ยังเชื่อว่าบริสุทธิ์จะบริสุทธิ์เนี่ยไหนก็ศาลตัดสินไปแล้วอ่ะอย่าเพิ่งพูดได้ไหมอันนี้อันหนึ่งนะครับที่ฝากไว้แต่ว่าถ้าแก้กฎหมายในกระบวนการนะควรจะมาเริ่มที่หน่วยงานของรัฐพนักงานสอบสวนทั้งหมดและแก้อย่างที่อาจารย์ถึงผมว่าโอเคผู้เป็นสารที่จะพิจารณาใครบ้างอะไรบ้างมันน่าจะสำเร็จผลในการเยียวยาครับขอบคุณครับกลับไปที่พนักงานสอบสวนนะหลายท่านในกระบวนการยุติธรรมบอกว่าการสอบสวนควรอัดเทปท่านเห็นว่าไงครับเป็นไปได้ไหมรวมทั้งทางออก2อันที่ท่านนำเสนอนะครับในเรื่องของระยะเวลาที่บีบรัดพนักงานสอบสวนนะครับจนทำให้อาจจะเกิดข้อผิดพลาดรวมทั้งการแทรกแซงของหน่วยงานอื่นของที่อื่นเลยนะครับเชิญครับขอบคุณท่านอาจารย์สุขวังครับก็คำถามที่ถามเห็นด้วยหรือไม่ในเรื่องของการอัดเทปนะเห็นด้วยแน่นอนแล้วผมก็เคยไปเห็นที่ประเทศอังกฤษเขาก็ห้องเขาเรียกอินเทอร์วิวนะก็คือห้องสอบสวนเขาก็มีอัดเทปมีอะไรนะแต่นี่โซลูชันที่ผมจะนำเสนอในกระบวนการสอบสวนนี่นะครับมีอยู่สองสามหัวข้อนี้นะครับท่านทั้งหลายในห้องนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าในชั้นของศาลพนักงานอัยการหรือชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ยก็พูดเป็นเสียงเดียวนะครับว่าปริมาณงานมันล้นบุคลากรที่มีอยู่ในทุกระดับนะครับอย่างที่ว่าสวนเนี่ยมาตรฐาน70คดีต่อปีต่อคนในกรุงเทพมหานครบางโรงพักบางสน300คดีต่อปีต่อคนอันนี้แบกรับมากแล้วท่านก็จะเห็นเองว่าผลโปรดักต์ขึ้นออกมาเนี่ย
เช่นว่าคดีล้นศาลคนล้นคุกนี่นะครับนะครับราชทัณฑ์ก็ระบายคนออกมาเมื่อมีการปล่อยผู้ต้องโทษออกมาเนี่ย 20,000 30,000 นะครับตำรวจตั้งรับเลยครับว่าจะต้องต่อมาก่อเหตุคดีอีกแน่นอนก็คือต้องรีแมทคดีแล้วนะครับต้องเป็นเรื่องใหญ่ทีนี้ทางแก้ตรงนี้เนี่ยปริมาณคดีมากนะครับแน่นอนครับข้อพิพาทขัดแย้งของประชาชนเนี่ยมีมากเราก็ออกกฎหมายมามากกฎหมายเมืองไทยกฎหมายที่มีโทษทางอาญาที่พนักงานต้องสอบสวนเนี่ยหลายเรื่องมันเรื่องแพ่งนะเรื่องเช็คเด้งเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยหลายประเทศเขาก็ไม่เอามาเป็นคดีอาญาของเราเนี่ยเขาเป็นคดีอาญาซะมากเลยนะครับเป็นคดีอาญามากเลยแล้วต้องทำการสอบสวนหมดเพราะในวิทยาของเราเนี่ยเรายังในชั้นสอบสวนเนี่ยนะครับเรายังไม่มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการไต่เกี่ยวมาลงข้อพิพาทนะครับแน่นอนครับรัฐบาลเนี่ยรับผิดชอบในการดำเนินความยุติธรรมที่ผมนำเรียนตั้งแต่ต้นนะครับว่าปริมาณข้อพิพาทขัดแย้งของประชาชนที่นำเข้าสู่พนักงานสอบสวนในแต่ละวันเนี่ยที่สถานีตำรวจนี่นะครับไม่ใช่มีแต่เรื่องอาญานะครับเรื่องแพ่งซะเยอะแต่ถ้าเรื่องแพ่งเกี่ยวเรื่องคดีอาญาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราจะต้องมีเรื่องของกระบวนการไต่เกี่ยวประนอมข้อพิพาทให้มีมาตรฐานในชั้นสอบสวนเลยนะครับมีในรูปของคณะกรรมการมีระบบที่ดีนะครับเพราะว่าเราจะมุ่งแต่ว่าไม่รีเวิร์สออกไปเลยเนี่ยนะครับเราจะเอาความที่ทำเรื่อง justice according to law คือเอาเข้าระบบไปนะครับแล้วก็ไปยาวไปเลยแต่จริงๆแล้วความที่ทำที่มวลมนุษยชาติใฝ่หาเนี่ยนะครับก็เลยเป็นความที่ทำโดยที่ควรจะเป็นหรือข้อจริงโดย nature justice according to nature เนี่ยซึ่งท่านเคยได้ยินมาหลอดเดนนิงนะครับได้ให้ definition ว่ามันเป็นความทำที่คนดีในสังคมเนี่ยเห็นว่ามันเป็นธรรมนั่นเป็นเรื่องของการไกล่เกลี่ยกันลองข้อพิพาทที่ผมนำมาเสนอว่าจำเป็นต้องมีในชั้นสอบสวนแล้วครับจะออกมาเป็นข้ามยักษ์หรือจะเป็นแก้ไปเพิ่มในวิทยาอะไรก็แล้วแต่เพราะเราจะอยู่ในสถานการณ์ที่คนน้อยนะครับคดีมากข้อพิพาทเยอะแล้วก็ทำสุกเอาเผากินนะครับถ้าส่วนนี้รู้ดีนะครับผมเองก็รู้เลยว่าความสุกก็คือการที่อัยการรับสำนวนโล่งไปแล้วนะดันนั้นออกไปร้านไปสอบเพื่อบอกข้อไม่เป็นไรนี่แกตรงนี้เราต้องยอมรับความจริงแล้วครับตรงนี้ว่าเราต้องมีการแต่งเหยื่อน้องข้อได้แล้วท่านทราบไหมครับประชาชนเนี่ยเขาส่วนใหญ่ก็ต้องการทำแพ่งอย่างเรื่องรถชนเลยนะครับไม่แต่รถชนคนตายเนี่ยถ้าเผื่อเรื่องทางระเบิดเรื่องทางแพ่งประมาทเนี่ยตกลงกันได้นะครับเขาบอกว่าขับรถชนคนตายขอให้จดทะเบียนให้มาตรวจสอบเปลี่ยนที่ปักทั้งที่มันเกินอำนาจด้วยซ้ำไปนะเพราะฉะนั้นการโซลูชันตรงนี้ประเด็นที่หนึ่งจะต้องมีกระบวนการไกล่เกลี่ยกันเอาข้อพิพาทในชั้นเจ้าหน้าที่ในชั้นสอบสวนเนี่ยอย่างเป็นมาตรฐานนะครับเพื่อที่จะทำคดีที่มันมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นประเด็นที่สองเกี่ยวเนื่องกันนะครับผู้เนจจากปริมาณล้นเนี่ยนะครับข้อพิพาทกับเย้งประดังเข้ามาสู่สอบสวนมากเนี่ยเราจะต้องให้ดุลพินิจของพนักงานสอบสวนนะครับอย่างเช่นในอังกฤษกับในฝรั่งเศสที่จะวินิจฉัยตัดสินใจว่าจะดำเนินการสอบสวนรวบรวมหลักฐานคดีนี้หรือไม่นะอย่างไรอังกฤษผมคิดว่าท่านอาจารย์นรงค์ก็คงรู้ดีเรื่อง no further action นะครับผมตอนที่ผมเป็นวิสินโนล่าของมหาลัยพอสมัตที่อังกฤษเนี่ยผมก็ไปดูงานที่โรงพักพอสมัตเนี่ยปรากฏคอมเพลนก็มา44เรื่องเนี่ยในช่องหมายเหตุใส่ no NFA no further action เนี่ยเกือบหมดเลยมีเรื่องเดียวที่ดำเนินการสอบสวนคือเขาจะดูที่มีพยานหลักฐานก็จะทุ่มเททรัพยากรตรงนั้นในฝรั่งเศสก็ให้อำนาจให้อัยการมีอำนาจรับคำร้องทุกข์แล้วก็ตัดสินใจที่จะดำเนินการสอบสวนหรือก็มีโนมัติแอคชั่นเหมือนกันผมไปดูในวิทยาเพราะฉะนั้นเนี่ยของเราเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราก็ควรทำนะครับผมเรียนถามตำรวจอังกฤษที่สอบสวนผมบอกอ้าวถ้าคุณโนมัติแอคชั่นแล้วเกิดผู้หญิงบอกเฮ้ยคุณต้องทำนะคุณต้องสอบสวนตำรวจอังกฤษก็บอก sorry เพราะว่าวินิจฉัยแล้วว่าเสียเวลาเปล่าแต่ไม่ได้บอกว่า delete เรื่องออกนะครับเรื่องของการเล่นขอในเรื่องของการสืบสวนต้องทำไปเพราะว่าวิทยาของเราเนี่ยวางวิธีการค้นหาความจริงในชั้นเจ้าพนักงานเนี่ยสองอย่างคือสอบกับสืบนะสืบคือสืบหาข้อเท็จจริงหลักฐานสอบสวนก็ดูอะไรครับเพราะในการที่คุณคอมเพลนก็มาเป็นคดีความเนี่ยบางประเภทเพื่อเห็นว่าไม่สามารถดำเนินการในขณะทุ่มเทตรงนี้ได้เสียเวลาเปล่าการสืบสวนต้องดำเนินไปนะครับ
ไม่ไม่ยั่วไปเป่าคดีหายนะนะฮะอาจจะตามที่เกิดขึ้นต้องรีบขอนะฮะตรงเนี้ยไม่อยากให้ตำรวจเบามือไม่ใช่มันพุ่งมาที่งานสื่อครับงานสอบเนี่ยเป็นเรื่องของการพิสูจน์ความผิดบริสุทธิ์อ่ะอันนี้มันต้องอยู่ในภาวะเหมาะสมสืบสวนแสวงหาข้อจริงหลักฐานสืบสวนไปที่มันมีโคเทสในต่างประเทศเพราะอะไรมันสืบอยู่มันสืบอยู่คุยขึ้นมาเอ้าได้หลักฐานเนี่ยแต่ของเราปัจจุบันนี้นะผมรู้ดีว่ามันโอเวอร์โหลดแล้วมันพ้นวิสัยที่จะไปทำทุกคดีได้สำหรับบุคลากรที่มีอยู่แล้วก็งบประมาณทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับเพราะตรงนี้ผมอยากจะฝากท่านอาจารย์นะลงมาเลยว่าอาจารย์ต้องถนัดแน่โรบอทแอคชั่นเนี่ยเราก็ควรมีและผมเชื่อว่าในญี่ปุ่นกับอะไรในเกาหลีใช่ไหมฮะที่อัยการฟ้องไปศาลพิพากษาลงโทษ95/96ผมว่าน่าจะมีโรบอทแอคชั่นเพราะว่าถ้าทุ่มเททั้งหมดก็ได้สำนวนแบบนี้แหละครับสุกเอาเผากินไปกันไปนะครับประการที่3สุดท้ายเนี่ยอยากจะเรียนว่าในวิทยาของเราอย่างที่ท่านอาจารย์ปอนเนี่ยฮะได้บอกไว้ในชั้นสอบสวนนี่นะครับก็เป็นการรับฟังความทุกฝ่ายในหลักเกียร์โฮไซหรือว่าออดิออจิโอพัชชั่นในวิทยา131แก้ไขเมื่อปี2547ในวิทยา134/4ภาคสวนต้องเปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาเนี่ยต่อสู้คดีเพราะฉะนั้นขอทำความเข้าใจกับท่านโดยว่าทนายความทั้งหลายเนี่ยท่านอย่าไปมีเทคนิคว่าไปเสียหรือเปล่าเอาไปสู้อันนี้ก็จะเกิดผลเสียกับตัวผู้ต้องหาโดยซ้ำไปท่านสู้มาเลยนะครับฮะสู้คดีแสดงพยานหลักฐานมาเลยเพราะว่าอาจจะหักล้างแล้วก็ภาคส่วนเห็นควรทำให้ฟ้องในการทำให้ฟ้องก็เป็นได้นะนั่นก็คือการโซลูชันในเรื่องของทั้งสอบสวนแต่ผมอยากจะแถมอีกนิดนึงว่าในส่วนของตัวภาคส่วนเองเนี่ยรับผ่าต้องเห็นใจเขาเพราะนี่งานมากเนี่ยก็ต้องรับค่าตอบแทนที่เหมาะสมด้วยเพราะฉะนั้นคนจะหนีงานกันตลอดไปนะขอฝากท่านนี้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับท่านอธิบดีครับเป็นไปได้ไหมครับว่าเวลามีแพะขึ้นมาเนี่ยแทนที่เราจะไปช่วยเขาอย่างเดียวประสานกับพนักงานการช่วยกันในการที่จะรื้อฟื้นคดีรวมทั้งอันที่สองเนี่ยนะครับถ้าเป็นกรณีถ้ามีการพิพากษามาแล้วเนี่ยนะครับว่าเขาเป็นแพะไม่มีความผิดเนี่ยกฎหมายปี44เราคงไปไม่ถึงถ้าพูดถึงกรณีเนี่ยเพราะว่ากฎหมายปี44เราจะเยียวยาคนที่ศาลพิพากษายกฟ้องและถูกขังในขณะที่นานสอบสวนใช่ไหมครับแต่มันก็ยังมีกฎหมายเรื่องพื้นคดี26นะครับที่อาจจะมีข้อจำกัดอยู่ในเรื่องการเยียวยาเราจะใช้กองทุนที่ทำหรืออะไรช่วยได้ไหมฮะในเรื่องนี้ครับคือขอบคุณนะอาจารย์ตอนนี้ก็เนี่ยปรึกษากับท่านปรเมศด้วยความใกล้ชิดนะคะดาบสองดาบนะคะตำรวจสองคนเนี่ยอันนี้มันนี่มากเลยอะอยู่ในความรู้สึกมากเลยเพราะว่าคุ้มครองสิทธิ์เองอะก็เข้าไปช่วยทั้งสองคนนี้นะคะที่ศาลไม่รื้อฟื้นแต่ต่อมาเนี่ยที่ท่านอัยการก็บอกว่าทั้งสองคนเนี่ยได้ไปแจ้งความนะที่สน.พหลโยธินเก็บเรื่องไว้10ปี2ดาบเนี่ยค่ะก็ไม่ได้รับการในรื้อฟื้นคดีทั้งที่เขาไม่ผิดนะคะแต่ว่าพยานคนนี้เด็กคนนี้ก็ถูกจำคุกนะคะสารสั่งจำคุกนะทีนี้ก็มาถามท่านต่อเอ๊ะแล้วจะปล่อยไอ้คนที่มันไม่ผิดเนี่ยมันอยู่ในเรือนจำเหรอให้มันติดคุกเหรอท่านก็บอกว่าหรือใหม่ได้ใช่ทำใหม่ได้ใช่ไหมนี่อัยการบอกนะว่าทำใหม่ได้ศาลว่าไงไม่รู้นะศาลว่าไงไม่รู้ค่ะซึ่งเราเองเราก็ลงไปเยี่ยมบ้านไปอะไรต่ออะไรนะคะตำรวจสองคนเนี่ยอยู่แปดโรงเดียวแปดตำรวจนะคะแล้วก็พอมีคดีอะไรเงี้ยค่ะก็จนถึงสามศาลแล้วเมียก็ต้องออกจากบ้านออกจากแปดตำรวจไปนะคะคนหนึ่งเนี่ยยังมีบ้านอยู่ต่างจังหวัดก็ไปอยู่ต่างจังหวัดอีกคนไม่มีบ้านอยู่ต่างจังหวัดเขาก็ไม่มีที่อยู่อาศัยอันนี้กรณีสองตำรวจสองคนเนี่ยก็จะทำยังไงต่อไปอันนี้ก็ฝากไว้นะคะต่อไปค่ะเรื่องพรบหรือพื้นที่ดีนะคะก็คิดว่าน่าจะแก้ไขให้มันสมบูรณ์ให้มันเป็นธรรมที่สุดนะคะเพราะว่าถามท่านปรเมศว่าเอ๊ะคุ้มครองสิทธิ์มีแมนเดตหรอคะที่จะพาให้แพ็กเนี่ยไปพบท่านแล้วท่านก็จะไปรื้อฟื้นได้อันนี้ก็ยังไม่มีตกตามนะท่านนะว่าเราสู้ตามลำพังนะแต่ตอนนี้อัยการมาอยู่ท่านเราแล้วก็ดูนะคะก็จะลองดูนะแต่ว่าถ้าแก้แล้วแก้พรบหรือพื้นคดีเนี่ยค่ะทำเพราะมันมีหลายประเด็นที่ทางท่านโฆษกสำนักงานศาลเนี่ยชี้ไว้นะคะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่มันยังมีเป็นแก๊ปอยู่นะลองจะมาแก้ไขหรือพื้นตรงนี้ไหมซึ่งตอนนี้เราก็ยังมีอยู่ในช่วงปฏิรูปอยู่นะคะก็จะเสนอดีไหมนะคะ
รวมทั้งเราก็มีกลไกอันหนึ่งที่เรียกว่าคณะกรรมการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาตินะอันนี้ก็ชาตินี้นะคะไม่ได้ชาติไหนเลยแต่มันมีมานานมากแล้วแต่ก็บอกว่าก็ของไทยมันอยู่เป็นท่อนๆอยู่อย่างเงี้ยนะคะก็ยังไม่มีการที่จะขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาของกระบวนการยุติธรรมได้อย่างแท้จริงนะคะต่อไปค่ะก็คือมีอันหนึ่งที่อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะคะท่านมองเห็นที่เรียนท่านตั้งแต่แรกอะค่ะว่าระบบกล่าวหาเนี่ยตำรวจอัยการศาลราชการที่นี่ตัวขึ้นเนี่ยราชการทั้งหมดเลยผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยก็มีแค่ที่จะต้องอะไรนะแก้ข้อกล่าวหาให้ได้นะก็มีทนายมาช่วยใช่ไหมคะทีนี้เป็นไปได้ไหมคะญี่ปุ่นเนี่ยค่ะญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เป็นซีวิลลอเหมือนเราอะค่ะเขาก็เพิ่มระบบขึ้นมาก็คือว่าถ้าเป็นคดีอุกชะกันคดีที่มันเป็นคดีซับซ้อนอะไรก็ตามเนี่ยก็เป็นลูกตั้งลูกขุนขึ้นมาเลยค่ะไต่สวนนะคะข้อที่จริงญี่ปุ่นนี่มีแพทย์น้อยมากเลยนะคะเป็นประเทศที่มีแพทย์น้อยมากเยียวยาแพทย์น้อยมากคือเป็นความอับอายเลยนะถ้าจะมีแพทย์เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมนะอันนี้ก็เป็นข้อเสนอหนึ่งค่ะว่าอันหนึ่งเนี่ยก็เสนอไปเลยว่าเราก็ระบบกล่าวหามันก็จะเป็นอย่างนี้สภาพอย่างนี้เราเลยจะเป็นระบบอื่นได้ไหมไต่สวนหรือเป็นกึ่งไหมที่ญี่ปุ่นอะไรนี้เป็นข้อเสนอนะแล้วต่อไปค่ะก็คือบางคดีเนี่ยเราใช้ความผิดทางอาญามากไปหรือเปล่านะมันจะต้องมีการทบทวนแก้ไขอะไรไหมเหมือนคดีเช็คอะค่ะก็เนี่ยค่ะส่วนใหญ่ตำรวจก็จะไปจับไปสุกนะไปสุกเพราะว่ายังไงก็จะต้องไปเข้าเรือนจำเพื่อสั่งสอนก่อนนะเสาร์อาทิตย์นะจะประกันตัวประกันตัวอะไรก็ค่อยว่ากันนะคะแต่อย่างน้อยต้องไปอยู่เรือนจำก่อนนะคะอันนี้ก็ข้อเสนอก็คือว่าควรจะมีการพิจารณาแล้วค่ะว่าบางคดีเนี่ยมันใช้โทษจำคุกคดีเป็นโทษอาญาหรือโทษจำคุกมากเกินไปหรือไม่นะคะก็แล้วก็เห็นด้วยอ่ะกับท่านตำรวจนะคะว่าระบบไกล่เกลี่ยนะคะมันก็คือทำยังไงจะไดเวิร์ดคดีออกไปนะคะจากระบบซึ่งบางทีมันไม่จำเป็นไม่อะไรเลยเราก็มาหมกมุ่นอยู่ในเรื่องเล็กๆน้อยๆจนกระทั่งเรื่องใหญ่ๆที่เราควรจะทำเนี่ยมันเกิดเป็นปัญหาสังคมขึ้นมาพวกความยุติธรรมนี่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นโครงสร้างพื้นฐานของสังคมเราเหมือนกันนะคะถ้าโครงสร้างตรงนี้มีปัญหาแล้วเนี่ยสังคมเราจะเริ่มมีปัญหาเพราะเราจะไม่เชื่ออะไรเลยกติกาก็จะเริ่มจะไม่เชื่อกรรมการก็จะเริ่มจะไม่เชื่อมันจะเป็นสังคมอะไรกันแน่ค่ะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะครับท่านอาจารย์นรงค์ครับท่านเหลือท่านออกเรื่องนี้ขอบคุณมากครับก็เมื่อกี้ก็เกิดไปนิดนึงนะผมแยก2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นประเด็นที่ผิดพลาดนะครับกับอันที่2คือประเด็นเรื่องการบริหารจัดการนะครับความจริง2เรื่องเนี่ยเชื่อมโยงกันท่านวิกรหลายท่านเลยชี้เลยบอกว่าถ้าเกิดคดีเยอะเวลาจำกัดคนจำกัดแล้วก็ไม่สามารถที่จะดูอะไรได้อย่างมีความรอบคอบก็เลยนำไปสู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็ส่วนแต่ผมดูตรงนี้ก่อนว่าเอานะถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องกระบวนการพิจารณาผิดพลาดอะไรที่เป็นช่องว่างอยู่ตอนนี้นะครับผมคิดว่าพรบ.ยุติธรรมได้มีคนที่มองเห็นแล้วว่าน่าจะมีกลไกอะไรที่ยากต่อการที่ของนะครับตรงนี้จะต้องไปปรับดูว่าจะทำยังไงแล้วก็ที่ท่านสุขุมเลสประเด็นขึ้นมาเนี่ยน่าสนใจมากก็คือว่ามีหลายคดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ศาลยกฟ้องนะครับถึงที่สุดว่ายกฟ้องครับที่ลงโทษสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคนที่เขามีสิทธิ์เขาร้องขอไปทางใต้ในกระบวนตรงนี้อาจจะต้องเป็นเรื่องที่อาจจะต้องให้แจ้งสิทธิ์หรืออะไรต่างๆไปด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นอัตโนมัติหรือก็ระวังอันนี้ก็เป็นเรื่องการสร้างความเป็นธรรมแล้วก็พยายามทำให้กระบวนการตรงที่ทบทวนกระบวนการต่างๆได้เร็วขึ้นอย่างไรนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็จะต้องมีการยื่นคำร้องแล้วก็มีการพิสูจน์นะฮะแล้วถ้าคิดดูว่าถ้าเกิดว่ามีคำพิพากษาที่สุดว่าเป็นพยานเท็จเนี่ยผมว่าอีกนานเลยกว่าจะได้นะครับที่เขาจะนั่งบางทีอาจจะไม่ทันเวลาโดยสัมพันธ์ฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องปรับปรุงแล้วก็มีการประสานงานกันในเชิงบริหารการก็จะทำให้คดีที่ทบทวนแบบนี้เร็วขึ้นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็ส่วนนะครับแล้วก็ส่วนที่จะต้องอีกอันหนึ่งคือเรื่องบริหารจัดการผมคิดว่าการบริหารจัดการเนี่ยตอนนี้ก็ถ้าดูจากรัฐมนูลที่ผ่านประชามติไปแล้วนะครับเรื่องแรกที่เขาถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเลยก็คือเรื่องการปรับปรุงระบบการสอบสวน
นะครับทุกท่านมาพูดไปเนี่ยนะครับก็คือว่ากระบวนการสอบสวนต่อไปเนี่ยที่จะต้องถือว่าเป็นอิชชูสำคัญแล้วต้องรีบทำภายในหลังจากที่บทเก้าร่ำรวนฉบับใหม่แล้วนะครับก็คือการประสานงานระหว่างอัยการกับตำรวจนะครับซึ่งหลายท่านเลยก็บอกมาว่าเฮ้ยถ้าเกิดกระบวนการต้นน้ำเนี่ยคือก่อนที่จะเอาพยานฐานขึ้นสู่ศาลดีแล้วมีประสิทธิภาพนะฮะตอนหลังก็โอเคแล้วเพราะว่าพยานฐานที่ได้มาคือให้ครบถ้วนไม่ได้ดูเฉพาะว่าจะผิดกับผู้ต้องหาแต่ว่าให้ผู้ต้องหาเขามีโอกาสได้แก้ตัวเสนอพยานฐานแล้วก็มีการคัดกรองตรงนี้ครับผมคิดว่าเป็นส่วนที่สำคัญซึ่งรูปแบบอาจจะต้องเลือกกันต่อไปว่าการประสานงานระหว่างอัยการกับตำรวจจะเป็นในรูปแบบไหนตอนนี้เรามีหลายรูปแบบเลยนะครับก็คือว่าถ้าคดีธรรมดาก็ตำรวจสอบสวนเสร็จส่งอัยการปัญหาคืออัยการมีเวลาในการพิจารณาสำนวนต่างคดีน้อยหรือมากคดีใหญ่ๆอาจจะเหลือแค่2วันนะครับฝากที่7อย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นจุดที่เป็นสาเหตุว่าทำไมคดีฟ้องไปแล้วถึงยกมากเพราะว่ายังไม่ได้นั่นแต่ว่าถ้าให้อัยการไปตั้งแต่ต้นเลยจะทำไงนะครับก็คือว่าอัยการอาจจะไปแค่วางโครงคดีนะครับโครงร่างในการสอบสวนเป็นยังไงแล้วก็ประสานงานผมคิดว่าถ้าประสานระหว่าง2หน่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพโอกาสที่จะผิดพลาดเนี่ยก็จะลดลงไปนะครับตรงนี้ก็อยากจะเป็นข้อเสนอว่าการบริหารตรงนี้ซึ่งต่อไปจะต้องมีกฎหมายรองรับในเรื่องนี้ด้วยซึ่งในคณะทำงานหลายส่วนเลยนะครับทั้งสภาก็ดีกระทรวงยุติธรรมก็ดีเนี่ยกำลังเริ่มคิดแต่ว่าไม่ได้เริ่มคิดเฉพาะเรื่องของการประสานแต่จะต้องดูว่าถ้าเกิดว่าเป็นพนักงานสอบสวนเนี่ยค่าตอบแทนก็เป็นยังไงเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาเกิดจากการที่จับพลาดด้วยนะครับและการจับเนี่ยเราไม่ได้ให้พนักงานสอบสวนจับฝ่ายเดียวนะเรามีคนที่จับซึ่งอาจจะเป็นเจ้าที่ที่ต่ำกว่าร้อยตำรวจตรีขึ้นไปไม่ได้เป็นการตรงนี้ก็ต้องไปปรับนะครับแล้วผมเสนออีกอันหนึ่งก็คือว่าทำยังไงให้การปล่อยชั่วคราวเป็นไปตามวิทยาก็คือว่าปล่อยเป็นหลักโดยที่ไม่ต้องใช้หลักประกันนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่ยากจนเนี่ยจะต้องอยู่ในเรือนจำมาแล้วก็ไม่มีแสดงความฉะนั้นโอกาสที่เขาจะถูกยกฟ้องในตอนหลังเยอะนะครับถึงแม้จะมีกรณีกองทุนที่ทำเข้ามาก็จะเป็นปัญหาถ้าตรงนี้ลดลงไปแล้วก็ประกอบกับที่ท่านสุดผมบอกว่าศาลตอนนี้ประมาณ6เดือนจนถึง8เดือนเนี่ยก็เคลียร์หมดแล้วเนี่ยนะครับการที่มีอยู่ในศาลในต้นก็จะน้อยลงแล้วตอนนี้ในระบบศาลสูงเนี่ยก็มีการบันทึกคำพยานซึ่งจะทำให้ศาลสูงตัดสินเร็วขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่คิดว่าการบริหารจัดการเนี่ยจะเป็นประโยชน์แล้วก็ลดปัญหาที่จะเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาที่ผิดพลาดส่วนที่เป็นจุดเสริมที่ผมจะขอเรียนก็คือว่าผมเห็นด้วยนะครับกับกระบวนการที่บอกว่าคดีเล็กน้อยคดีที่ไม่ซับซ้อนมากนะครับน่าจะไปในเรื่องของการที่จะเบี่ยงเบนคดีเช่นอาจจะเป็นไกลเกลี่ยที่ท่านมณัฐเสนอหรือว่าชะลอการฟ้องหรือว่าเป็นกรณีที่ศาลตอนนี้ก็มีอยู่อะไรนะครับคุ้มครองสิทธิ์อย่างนี้ฮะก็ไปเลยคือการไปสืบพยานเนี่ยซับซ้อนต้องใช้เวลาแต่ถ้าเกิดทำตรงนี้ได้แล้วก็เคลียร์ให้เสร็จนะครับพยายามใช้กระบวนการนอกศาลในการที่ดำเนินการผมคิดว่าก็จะเป็นประโยชน์ในแง่ที่ว่าเราได้เห็นข้อเท็จจริงจริงเพราะว่าปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเราไปต่อสู้คดีในเชิงรูปแบบนะครับก็เลยทำให้บางครั้งเนี่ยกระบวนการทำอาจจะพลาดไปได้ถ้าเราไปอิงอยู่ในพยานหลักฐานที่เรียกว่าเขาเบิกความเสียจะทำให้ศาลหรือว่าพนักงานสอบสวนได้มีการจับผิดอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ขออนุญาตเรียนข้อเสนอในเชิงบริหารจัดการว่าถ้าเกิดจะทำต้นทางของกระบวนการที่ทำให้มีประสิทธิภาพอาจจะเป็นอันหนึ่งที่ทำให้ลดปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ในส่วนของศาลยุติธรรมอะไรเองนะครับก็ท่านก็พยายามบริหารจัดการให้รวดเร็วแล้วก็เป็นธรรมแล้วก็คดีที่ไม่ซับซ้อนก็น่าจะมีตัวอย่างที่หยิบขึ้นมาผมก็มีข้อเสนอครับขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนที่จะเปิดให้ทางท่านทักษาเนี่ยนะครับผมว่าเราฝาก4ประเด็นนะครับไว้ให้กับสังคมไปขยายผลต่อในเรื่องของการลดความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรมนะครับและการเยียวยาคนที่รับผลกระทบให้ดีขึ้นนะครับประเด็นที่1ก็คือคดีที่ไม่ควรเป็นอาญามันควรจะไม่เป็นอาญา
ควรจะมีการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหลายๆเรื่องรวมทั้งเรื่องของคดีที่มันเป็นอาญานะครับแต่มันเล็กน้อยและมันไม่ได้เป็นสาระสำคัญก็อาจจะมีคดีนะครับการไกล่เกลี่ยเบี่ยงเบนยุติคดีไดเวอร์ชันหรือการบริหารจัดการคดีของศาลในการพุ่งสภาพกำลังมาดูในคดีหน่อยเป็นผลกระทบเนี่ยมันควรจะมีการพิจารณาและก็นำไปสู่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะครับประเด็นที่สองเรื่องการค้นหาความจริงฮะกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะครับในชุดชั้นเนี่ยนะครับต้องการค้นหาความจริงนะครับใครผิดต้องการลงโทษใครไม่ผิดต้องการปล่อยตัวและคืนความบริสุทธิ์ให้เขาเนี่ยครับการค้นหาความจริงนั้นมันเกิดขึ้นได้จากการร่วมมือกันนะระหว่างภาคส่วนต่างๆในกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าพนักงานสอบสวนอัยการหรือทั้งศาลด้วยนะครับประเด็นที่สามเรื่องกฎหมายเรื่องคดีครับในปัจจุบันก็ยังมีปัญหานะครับน่าจะมีการขยายแนวคิดแล้วก็นำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ต่อไปว่าทำอย่างไรจะให้กระบวนการและกฎหมายเรื่องคดีเนี่ยนะครับมีการแก้ไขให้มันดีขึ้นท้ายสุดเรื่องการเยียวยาฮะจากที่วิพากษ์หลายท่านและมีใครได้นำเสนอเนี่ยนะครับว่าการเยียวยาสมมติคนที่รับผลกระทบจริงๆเนี่ยเราอาจจะมองว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ถูกละเมิดสิทธิชนเนี่ยนะครับอย่างไม่ได้ตั้งใจของใครในกลุ่มไอ้ทำเลยนะครับเพราะการถูกขังโดยไม่มีความผิดดีก็เป็นเรื่องการถูกละเมิดสิทธิชนอย่างหนึ่งนะครับเพราะนั้นรัฐควรจะต้องเยียวยาอย่างมากกว่านี้นะครับเพราะกฎหมายปี26ในเรื่องของการเยียวยาคนที่ถูกกระทบจากการผิดพลาดในเรื่องธรรมเนี่ยมันค่อนข้างเก่าแล้วก็ล้าสมัยนะครับมันควรที่จะต้องมีบทบาทอื่นๆเข้ามาในการเยียวยาที่เพิ่มขึ้นนี่คือสี่ประเด็นที่ผมต้องฝากประเทศสังคมในการขยายผลต่อไปนะครับในเรื่องคำถามครับเชิญท่านผู้เข้าสัมมนาทุกท่านเชิญเลยครับแนะนำตัวเลยนะครับเชิญครับเรามีเวลาอีก10นาทีนะครับทุกครั้งที่พิจารณามาเนี่ยก็เอามาให้ดูไม่ได้คุยเรื่องอื่น
ถามแค่อย่างเดียวอย่างที่ท่านตำรวจว่าเนี่ยมันก็จะกี่นัดอัยการว่าอย่างเมื่อกี้เนี่ยมันเหลือกี่ผ่าเอ็มต้องตรวจสอบพยานเท่าไหร่มันพูดเป็นแค่นี้ทำไมมันต้องรับนะครับแล้วไทยเขาก็ปฏิเสธในเรื่องพยานรับมาตลอดทำไมไม่ดำเนินการตามนโยบายสมรรถานสารนิกาว่าต้องกระบวนการพิจารณาคดีอาญานั้นต้องเป็นธรรมและเปิดเผยแล้วทำไมสารขอนแก่นเปิดเผยไม่ได้ขนาดที่อยู่ในชั้นพิจารณาไม่ได้พูดลงลึกในรายละเอียดของมาตรา112และสิ่งที่มันแย่มากที่สุดเพราะไอ้การพิจารณาลับๆแบบนี้แล้วทำลับๆไทยก็ถูกละเมิดสิทธิในการฝากขังครั้งที่3โดยศาลไม่ได้เรียกบอกถ้าเขามาหรือไม่ได้ไปไม่ได้บอกเขาด้วยว่ามีการฝากขังจะคัดค้านหรือไม่แต่ศาลได้ลงบันทึกในรายงานของตัวเองว่าไปบอกไผ่แล้วและไผ่ไม่คัดค้านอันนี้ผมมองตรงนี้ไม่ได้เชื่อว่าต้องการมีอะไรแต่ผมอยากจะให้เห็นว่าถ้าเราเกิดเห็นกระบวนการที่มันอาจจะทำลายกระบวนการยุติธรรมให้มันเสียความศรัทธาลงไปนั้นเนี่ยเราไม่มาเยียวยาหรือปกป้องแก้ไขกันก่อนไม่ดีกว่าหรือครับหรือจะต้องรอให้รอบหน้าเราค่อยไปคุยกันใหม่เวทีแบบนี้ความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรมหรือจะมาพูดกันใหม่ว่าจะทำยังไงดีเมื่อไผ่เป็นแพ้นะครับผมก็จะขอจบแค่นี้นะผมก็จะขอยื่นหนังสือรายละเอียดตรงนี้ให้กับท่านด้วยนะครับขอบคุณประธานสันติการครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมนนท์สมโลนะฮะเดี๋ยวถ้าคุณครับที่นี่นะครับก็เรียนปตรีกับอาจารย์ปกป้องอาจารย์นรงค์นะฮะยังจำได้ดีนะครับยังจำเนื้อหาได้นะฮะที่เรียนได้แล้วก็มีโอกาสที่ได้ใช้วิชาความรู้ที่เรียนมาแบบไม่ตั้งใจเท่าไหร่ฮะคือกลายเป็นคนที่ถูกจับกุมนะฮะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะฮะก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าวันนี้คงอาจจะไม่เล่าทั้งหมดก็คงยาวมากนะฮะแต่ว่าอาจจะพูดถึงอาจจะเสริมประเด็นจากที่เมื่อกี้พูดไปแล้วซึ่งผมคิดว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยกระบวนการยุติธรรมเนี่ยถูกตั้งคำถามเยอะมากนะครับผมอยากไล่เรียงเนื้อหาของไผ่นิดนึงนะครับซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องอาจจะซ้ำบ้างในบางส่วนนะฮะแต่ว่าผมว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับเริ่มต้นนะครับผมว่าหลายๆคนคงได้อ่านหรือได้เห็นกันนะครับว่า BBC ไทยนะครับได้มีการลงเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันนะครับซึ่งมีคนกดไลค์ถึงเกือบ 30,000 คนนะครับมีคนกดแชร์เกือบ 3,000 คนนะครับในคืนหนึ่งนะครับผมจำวันที่แน่นอนไม่ได้ปรากฏว่าเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับไผ่นะฮะถูกหมายจับนะครับถูกจับกุมนะฮะโดยเจ้าที่ตำรวจได้มีการแสดงหมายจับต่อไผ่นะครับโดยหมายจับนี้นะฮะถูกอนุมัติโดยศาลจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งความน่าสนใจของกรณีนี้ก็คือมันเป็นกรณีที่มีการออกหมายจับโดยไม่มีหมายเรียกนะฮะซึ่งเมื่อกี้ท่านพิญญากรได้พูดถึงว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องไปเอาตัวผู้ต้องหามาเข้าสู่กระบวนการอย่างทันทีทันใดใช่ไหมฮะเพราะว่าการทำแบบนี้เนี่ยมันทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยมีคดีความเนี่ยอยู่ในมือตัวเองเนี่ยมากขึ้นนะฮะซึ่งตำรวจเนี่ยสามารถที่จะใช้ดุลพินิจในการออกหมายเรียกก่อนก็ได้นะครับปรากฏต่อไปว่านะครับแทนที่ไผ่นะฮะจะถูกสอบสวนที่สถานีตำรวจนะครับถูกนำตัวไปที่ศูนย์ฝึกของตำรวจซึ่งตำรวจก็มีอำนาจนะฮะที่จะสอบสวนที่ศูนย์ฝึกได้แต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าได้มีการยึดโทรศัพท์มือถือของไผ่และไม่ปรากฏว่ามือถือที่ถูกยึดเนี่ยอยู่ในรายงานของพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจมากไปกว่านั้นนะครับไม่มีการแจ้งครอบครัวไม่มีการแจ้งให้ทนายทราบเพราะฉะนั้นไผ่นะฮะถ้าเราเปลี่ยนไผ่เป็นตาสีตาสายอีกคนหนึ่งนะฮะถ้าเขาไม่ได้ตกนิติศาสตร์นะฮะเขาจะไม่สามารถปกป้องตัวเองได้เลยนะครับปรากฏว่าโชคดีอยู่นิดนึงนะฮะไผ่ได้รับการประกันตัวนะครับ
ปรากฏว่าอีก12วันผ่านไปนะครับมีการไปร้องต่อศาลนะครับให้ถอนประกันภัยซึ่งผมคิดว่าท่านนิติกรเนี่ยน่าจะทราบอยู่แล้วว่าเกณฑ์ในการถอนประกันเนี่ยมีอะไรบ้างเช่นกระหลบหนีไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานไปก่อพยานอันตรายนะฮะซึ่งข้อเท็จจริงที่ศาลได้ยกขึ้นมาเพื่อถอนประกันภัยมีด้วยกัน2เรื่องนะฮะคือ1ไผ่ไม่ยอมลบโพสต์ที่แชร์จาก BBC ไทยนะครับและก็ไผ่นะครับมีการทำท่าหน้ากับแอคชั่นนะฮะเรียนแบบชินจังนะฮะเพื่อซึ่งเป็นการแสดงออกตรงนี้โดยสารให้เหตุผลว่าเป็นการยอกย้อยอำนาจหลักซึ่งไม่มีครับถ้าคำนี้ไม่มีอยู่ในตัวบทกฎหมายนะครับปรากฏต่อไปนี่ครับภัยตอนนี้เนี่ยเขาถูกฝากขังมาทั้งหมด5ผัดนะครับวันที่1กุมภาจะเป็นผัดที่6สิ่งที่เกิดขึ้นกับภัยก็คือว่าในการฝากขังผัดที่3นะฮะศาลได้อนุมัติฝากขังโดยทนายและผู้ต้องหาไม่ทราบแต่ศาลได้ลงรายงานออกไปว่าทางไผ่เนี่ยได้ทราบอยู่แล้วความหมายก็คือว่าแทนที่ทนายและไผ่เนี่ยจะสามารถคัดค้านการฝากขังได้ก็ทำไม่ได้เมื่อทนายร้องไปยังศาลว่าทำอย่างนี้ได้อย่างไรนะฮะศาลก็บอกโอเคก็ผิดจริงก็รับแต่ก็แก้ไขโดยการคอนเฟอเรนซ์ในที่เรือนจำแสดงว่ารายงานที่ท่านได้ลงไปก่อนหน้านี้มันคือรายงานเท็จนะฮะมากไปกว่านั้นนะฮะการฝากขังนะฮะได้การกลไกนะฮะเป็นเครื่องมือในการจำกัดสิทธิในการต่อสู้คดีของไผ่คือการฝากขังนะครับมันอย่างที่บอกว่ามันต้องมีเหตุเข้าเงื่อนไขตามกฎหมายที่กำหนดสิ่งที่เกิดขึ้นคือการที่เราเอาคนคนหนึ่งนะฮะซึ่งถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยไปขังเขาไว้นะฮะ12วันต่อไปเรื่อยๆแน่นอนว่าถูกกำหนดเอาไว้สูงที่สุดคือ84วันแต่ว่าระหว่างนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นสิทธิในการต่อสู้คดีมันมีว่าอย่างไรนะฮะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเรารู้อยู่เรารู้กันอยู่แล้วครับว่าเรือนจำนะฮะกระบวนการก่อนหน้านี้มันเลวร้ายขนาดไหนผมเองเคยถูกตรวจทวารหนักในเรือนจำผมเคยถูกให้เปลื้องผ้าทั้งหมดแล้วทางเรือนจำถ่ายวีดีโอตอนที่ผมเปลื้องผ้าแล้วก็สั่งให้ผมอาบน้ำคือในเรือนจำมันเลวร้ายมากแล้วสิ่งที่ไผ่โดนก็โดนแบบนี้ต่อไปทุกวันแล้ววันที่เขามาขึ้นศาลในผับที่5ทางเจ้าหน้าที่เรือนจำไอ้เจ้าหน้าที่ศาลเนี่ยไม่ให้ไผ่ได้ทานข้าวเพราะว่าข้าวหมดเนื่องจากว่าทางศาลเนี่ยปล่อยลงมาช้าพ่อของไผ่จะเอาข้าวไปให้ลูกของเขาทานทางเจ้าหน้าที่ศาลก็ไม่ยอมครับสรุปไปสุดท้ายนะสุดท้ายถามหรือแสดงความเห็นนะคำถามผมมีครับอาจารย์ก็คือว่าถึงที่สุดแล้วนะฮะผมเข้าใจว่ากระบวนการต่างๆที่มันเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีคนจำนวนมากที่เป็นแพ้ใช่ไหมฮะแต่ว่ากรณีของไผ่เนี่ยมันเป็นกรณีที่ถ้าเราดูจริงๆเนี่ยมันมีปัญหาเยอะมากแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่เรามีนักกฎหมายจากหลายวงการนะฮะนั่งอยู่ที่นี่ผมเลยอยากให้ช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะครับต่อกรณีนี้ว่าท่านแต่ละท่านเนี่ยซึ่งยังอยู่ในวงการของท่านเนี่ยมองเรื่องนี้ยังไงอย่างกรณีพิจารณารับอย่างนี้ท่านโฆษกศาลยุติธรรมเนี่ยมองเรื่องนี้ยังไงรวมถึงกรณีตำรวจนะฮะที่มีการฝากขังอยู่ตลอดเวลาปกติแล้วท่านใช้ดุลพินิจอะไรแล้วท่านมองเห็นเรื่องนี้ซึ่งมันเป็นคดี112เนี่ยทำไมทุกครั้งมันต้องยื่นตลอดเวลายื่นฝากขังตลอดเวลาผมอยากให้ช่วยแสดงความคิดเห็นหน่อยครับขอบคุณครับขออนุญาตแสดงความคิดเห็นนะครับผมก็ไม่ใช่นักกฎหมายอะไรนะครับแต่ว่าได้ติดตามนะครับจากประสบการณ์ที่ไปเจออัยการบางคนจังหวัดชลบุรีนะครับเจอกับตัวเองนะครับประจักษ์พยานคำสั่งไม่ฟ้องผมถามว่ายึดอะไรคุณพินิจไม่ยึดหลักกฎหมายคำสั่งไม่ฟ้องยึดฎีกาไม่ยึดดุลพินิจอ้างแต่ดุลพินิจครับนะครับนี่คือความผิดพลาดของกระบวนการยุติธรรมเพราะเขารู้ว่าผมไม่รู้กฎหมายเขาบอกเขาไม่อ้างกฎหมายครับไม่อ้างฎีกาครับอ้างดุลพินิจอย่างเดียวถึงรัฐธรรมนูญฉบับนี้อาจารย์มีชัยวิจิตรพันธ์เขียนนะครับบ
ัวดุลพินิจของท่านในรัฐธรรมนูญนะครับนะครับต้องเปิดเผยครับต้องมีธรรมาภิบาลชาวบ้านเขาคุยกันทั่วนะครับว่าอัยการหากินกับคำสั่งไม่ฟ้องครับนี่แหละครับเราต้องมีความโปร่งใสหนึ่งที่อาจารย์อดีตคณบดีนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์พูดก็คือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเพราะเราไม่มั่นใจครับเรื่องที่สองที่เราจะต้องปฏิรูปในรัฐธรรมนูญคือกระบวนการยุติศาสตร์กระบวนการการศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกจ่ายครบจบแน่ครับปอตอท่านก็รู้นะครับว่าปริญญาโทนิติศาสตร์บางสถาบันไม่รับรองไม่อยากเจอชื่อครับมหาวิทยาลัยบูรพาโดนม.44ไปแล้วครับยังมีขายอีกหลายที่ครับปริญญาโทเพื่ออะไรครับเพื่อให้จบสอสถาบันสอบสนามจิ๋วครับที่อัยการปรเมศบอกครับอัยการบางคนไม่มีความรู้ครับเด็กเข้ามาเพราะท่านต้องเทรนนิ่งใหม่ยอมรับความจริงนะครับโชคดีที่เรามีเนติบัณฑิตยสภาที่กองคนพวกนี้ไม่เชื่อท่านไปถามคนตรวจข้อสอบเนได้นะครับ4,500 คนเขียนข้อสอบเนไม่ได้สถิติผ่านเนน้อยมากครับมันสะท้อนถึงอะไรครับสะท้อนถึงระบบการสามล้มเหลวครับที่ยอมรับหลักๆก็มีจุฬาธรรมศาสตร์รามคำแหงนะครับที่อื่นก็มีปากปลายนะครับไปเรียนที่อื่นก็ได้ครับจบทนายบานเลยครับแต่ไม่มีคุณภาพผมไปสารหลายที่นะครับผมไปเห็นนะครับเต็มไปหมดครับค้าคดีความก็เยอะนะครับอัยการชลบุรีทำหลักฐานเท็จก็เยอะบางคนเน้นบางคนจะโดนหมิ่นประมาทนะครับเห็นด้วยนะครับที่อาจารย์ผมไปดูอาจารย์จรัญพีธนาคุณท่านพูดในเรื่องของกระบวนการสอบสวนคดีอาญาเราใช้มานานแล้วนะครับในขั้นพนักงานสอบสวนนะครับขั้นมาพิจารณาคดีงบประมาณไม่เยอะหรอกครับกล้องในการสอบสวนตั้งไว้เลยครับเพราะคนที่เป็นศาลฎีกาศาลอุทธรณ์ไม่มีสิทธิ์เห็นพยานครับไม่เห็นปฏิกิริยาทำเถอะครับท่านโฆษกครับจังหวัดนั้นนำร่องก็ได้ครับ300,000 บาทนะครับผมคิดว่าคดีใหญ่ๆเนี่ยมันมีทีมเข้ามาเนี่ยขอให้ท่านทำนะครับนะครับแล้วก็ในเรื่องของอีกอย่างนึงครับเห็นด้วยกับอาจารย์ประเวศวสีนะครับที่ท่านพูดนะครับอำนาจรัฐอำนาจรัฐท่านจะเพิ่มอำนาจรัฐแต่ท่านไม่เพิ่มอำนาจประชาชนเลยที่ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมถ้าท่านไปอ่านงานของฝรั่งเศสงานเก่าๆของอาจารย์ปีดีพูดนะครับคนจนมันพูดอะไรมันก็ผิดหมดวันหนึ่งคนจนมันรวยขึ้นมาขึ้นสาตู้ผมผิดครับผมสารภาพผิดโอ้ยท่านจะพูดไปมหาเศรษฐีท่านเป็นคนดีนั่นสะท้อนถึงอะไรครับสะท้อนถึงว่ามันนี่มีความยุติธรรมได้ดังนั้นเนี่ยเห็นด้วยกับอาจารย์ประเวศก็คือให้ชุมชนไม่ต้องไปเพิ่มแล้วครับเงินเดือนอัยการผู้พิพากษาเนี่ยผมรู้ว่ามันเงินเดือนเยอะเพราะผมเคยพิจารณาอยู่งบเพิ่มงบให้กับพี่น้องราษฎรคนยากคนจนหมู่บ้านหนึ่งมีทนายความเป็นปากเป็นเสียงครับผมเป็นคนจังหวัดนครพนมครับที่มีปัญหาอยู่นี่แหละครับรถชนกันทำไมไม่ใช้นิติวิทยาศาสตร์นะครับสีแรกสีก็พิสูจน์กันไม่ยากเลยครับแต่ผมก็ไม่กล้าร่วมต่อศาลนะครับเพราะผมไม่มีความรู้เดียวถ้าเดียการระบบละเมิดอำนาจศาลไม่ต้องสอบจำคุกเลย6 เดือนเอาสั้นๆหน่อยครับแค่นี้ครับสวัสดีครับครับท่านอยู่ในนี้ครับเอาประเด็นมาพูดก่อนที่ท่านพูดถึงอัยการชลบุรีนะครับจริงๆแล้วมันอ้างอย่างนั้นไม่ได้หรอกเพราะจริงๆมาตรา146เมื่อมีคำสั่งเด็ดขาดฟ้องเนี่ยต้องขอความเห็นผู้เสียหายผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะขอความเห็นได้นะครับเอาล่ะมันอาจจะเป็นคนรวยถ้วยบางคนไม่ว่ากันนะคือถ้ามันมีคนดีหมดพวกผมก็ตกงานท่านเสียผมก็ตกงานมันต้องมีคนที่รวยบ้างแหละเราคิดอย่างนั้นนะแต่ว่าถ้าท่านมีปัญหาอย่างนี้ผมก็ยินดีให้ร้องเรียนที่กอได้เลยคณะกรรมการนะครับที่ผ่านมานะครับเราอาจจะต่างกับศาลของท่านสืบพงศ์นิดนึงคือของอัยการเวลาลงโทษแล้วไม่ค่อยได้บอก
นะครับเรายังเคารพถึงว่าเพราะเขาอาจจะไปฟ้องศาลปกครองเราก็จะยังไม่แถลงว่าปีหนึ่งเราไล่คนออกเท่าไหร่มีสอบแล้วไล่ออกมีเพียงแต่ไม่ได้เปิดเผยเพราะหนึ่งเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนเดี๋ยวจะไปหาเขากว่าเขาจะขึ้นศาลปกครองอีกอันนั้นอันหนึ่งนะครับอันที่สองเดี๋ยวผมตอบถึงกรณีของเรื่องของไผ่ที่ท่านพูดถึงนะเดี๋ยวจะตอบให้คือท่านสื่อมวลชนจะตอบยากนะครับเพราะท่านเป็นผู้ปรึกษาเขาเข้าใจนะผมไม่ใช่ผมก็เข้าใจตอบแล้วมันจะไปพันกันว่าท่านก็ไม่ได้อยู่ในจังหวัดขอนแก่นท่านอาจจะตอบอะไรได้ไม่ดีเท่าที่ควรคืออย่างนี้นะมีอีกเรื่องที่เราไม่ได้พูดกันเลยเนี่ยไอ้คดียาเสพติดละหนึ่งไอ้คดี112ละหนึ่งท่านทราบครับคดีพวกนี้กดดันมากพอใครจับคดีนี้เข้ามาปั๊บล่ะต้องเดินไปจนสุดซอยไปกันถึงศาลนั่นแหละนี่คือหลักของมันหลักที่คนเราถูกบังคับอย่างนี้อัยการเคยสั่งไม่ฟ้องคดียาเสพติดท่านทราบไหมครับปปส.ตามเป็นเดือนผู้ภาษาคนชลบุรีคนหนึ่งยกฟ้องคดีจำหน่ายยาเสพติดหน้าศาล3กิโลไม่ได้หลับไม่ได้นอนปปส.ตามตลอดนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสภาพความเป็นจริงผมอยู่ชลบุรีตั้งแต่ปี2528ถึง2537แล้วรอบที่2ไปเป็นในการจังหวัดคดีศาลแขวง2545ไปเป็นพัทยา2446จนถึง47นี่คือเพราะว่าเราทำยังไงอันนี้ผมตอบแทนศาลได้ด้วยเลยว่าจริงๆแล้วพอเจอคดีไอ้112ในคดีพวกนี้นะมันจะกดดันมากนะครับโอเคกรณีของไผ่เนี่ยผมอ่านแล้วผมเข้าใจผมอ่านแล้วนะครับมันจะเป็นเรื่องไม่รู้นะผมไม่รู้ว่าท่านผู้สารท่านวินิจฉัยอย่างไรผมเห็นแล้วท่านคิดอย่างไรเราก็ไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันแล้วมันจะมีอะไรกดดันท่านบ้างไหมอันที่หนึ่งท่านยอมรับไหมครับว่ากระบวนการยุติธรรมถูกกดดันบ่อยมากและโดยในสภาวะบ้านเมืองไม่ปกติอย่างนี้ยากที่ท่านพูดผมเข้าใจนะเข้าใจเหมือนที่ท่านบอกที่ชนเลยผมก็เข้าใจไม่ใช่ไม่มีผมยอมรับว่ามันไม่มีอัยการคนไหนดี 100% แต่กว่าเราจะฝ่าฟันตรงนั้นมาได้ผมได้รับคำร้องเรียนจากชาวบ้านทุกวันร้องอัยการนั้นมีอัยการนครปฐมสั่งคดีแล้วไปเอาพลาดครับอีกก็ไล่ออกยอมรับนะไม่ใช่ไม่ยอมรับอัยการตอนนี้มี 3,000 กว่าคนเหมือนกับคดีนะท่านสุพงศ์บอกว่า 7-8 แสนจริงๆคดีในประเทศไทยปีประมาณ3ล้านกว่าเปรียบเทียบปรับได้มั้ยไม่ใช่หมวกกันน็อกกันไปข้างทางมาหลายเนี่ยรอถึง2ล้านแล้วนะครับมันก็ส่งมาที่อัยการทั้งหมดตำรวจก็ต้องเปรียบเทียบปรับเราก็ต้องนั่งตรวจเพราะคดีตรวจถ้าเขาเปรียบเทียบปรับไม่ชอบเราก็ส่งคืนไปปรับใหม่นะครับส่วนในคดีที่ขึ้นศาลเกือบขึ้นมาถึงเป็นคดีเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยเกือบที่ถึงท่านถึงผมเนี่ยประมาณ 700,000-800,000 เนี่ยจริงๆแล้วอัยการเนี่ยมาถึงอัยการมากกว่านั้นแล้วเราจะอยู่ในขั้นที่สั่งไม่ฟ้องเนี่ยเท่าที่ผมเคยทำสแตทนะครับให้ท่านในสมัยรัฐบาลนายกชวนเนี่ยเรื่องของพามเรทเนี่ยเราอยู่ซึ่งเราจะสั่งไม่ฟ้องอยู่ประมาณ 3-4% 100เรื่องเนี่ยสั่งไม่ฟ้องจริง 4%แต่พอไปถึงศาลเนี่ยมันอาจจะยกฟ้องอีกประมาณ 5% ไอ้การยกฟ้องเนี่ยหนึ่งละพยานไม่มามีการวิ่งเต้นซื้อพยานระบบนี้ยังคงอยู่นะครับประการที่สองนะครับคดีขาดอายุความก็มีต้องเข้าใจนิดนึงการยกฟ้องของศาลเนี่ยไม่ได้ยกฟ้องเพราะมันไม่ผิดอย่างเดียวมันยกฟ้องว่าหนึ่งตาม185การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิด2จำเลยไม่ได้กระทำความผิด3คดีขาดอายุความ4มีเหตุยกเว้นโทษหรือ227มีเหตุอันควรสงสัยไม่ใช่เราไม่ตามนะครับเราตามโอเคผมจะรับเรื่องของท่านไว้ศึกษาต่อนะครับแต่เข้าใจผมอยากรบกวนว่าไม่อยากที่ผมเกรงใจท่านสื่อผมเนี่ยไม่อยากให้ท่านตอบเท่าไหร่หรอกเพราะมันเรารู้ผมคือที่ท่านถามเนี่ยผมเข้าใจคือว่าต้องอึดอัดเหมือนกันแล้วผมก็คิดว่าจะคงรับเรื่องแล้วก็คงไปดูต่อนี่ในกระบวนการยุติธรรมเราก็มีวิธีการของเรานะครับท่านจากชลบุรีพอเข้าใจนะท่านติดขัดเรื่องไหนเนี่ยท่านร้องที่สำนักงานในการสืบได้หรือร้องมาที่ผมก็ได้ทุกเรื่องที่ร้องที่ผมมันเข้าสู่กอ.หมดผมไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องตามห้องทุกนะแต่เรื่องที่มันเกิดมาคือผมอยู่กับผู้ใหญ่เยอะแล้วผมก็ไปวางหน้าโต๊ะแม้กระทั่งเรื่องที่เขาฟ้องเรื่องศาลที่นนทบุรีเรื่องนู่นเรื่องนี่ไม่จดไม่เจอไปศาลบอกรับเถอะผมก็นำไปเรียนนะผมเอาบอกท่านสืบพงศ์กันผมนำไปกราบเรียนท่านอาจารย์หม่อมหลวงแต่เชื่อผมบอกท่านบอกเอามาท่านจะเป็นสอนศาลท่านจะไปปรับปรุง
ยืนยันว่ากระบวนการยุติธรรมมีการปรับปรุงโดยเฉพาะสภาทนายตะวันจะดีสมบัติวงกำแหงจะดีวันนี้เขาปรับปรุงหมดนะครับเพียงแต่เราอาจจะยังไม่เห็นทีนี้กระบวนการการแก้ไขวิทยาเนี่ยผมอาจารย์ณรงค์คงเข้าใจดีผมชอบมากเลยท่านได้บอกว่าการประกันตัวเนี่ยต้องไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ก็ได้เราลองดูเรื่องที่ศาลก้าวหน้าไปกว่าทุกหน่วยงานศาลเนี่ยเขาจะก้าวหน้ากว่าทุกหน่วยงานหนึ่งเขาตั้งศาลเชี่ยวชาญพิเศษขึ้นมาคดีทุจริตเขาต้องเอาเห็นไหมเขาการเทรนนิ่งคนขึ้นมาสู่ระบบของเขาแต่ของผมยังไปไม่ถึงยอมรับไปไม่ถึงก็เจ้าวันหนึ่งถ้าเป็นใหญ่กว่านี้จะทำให้ดูแต่ผมก็ยังพูดอยู่อย่างนี้แหละผมพูดจนนายกหมั่นไส้แล้วจ้ะไม่ว่ากันอยู่แล้วไม่ได้กลัวอะไรใครเราถึงขนาดนี้แหละนะครับก็ศาลก็พยายามปรับปรุงนะครับและการประกันตัวเรื่องสุดท้ายเนี่ยผมชอบมากเลยยินดีกับศาลอย่างยิ่งเรียนท่านสื่อผมยินดีอย่างนี้ก็คือการให้ประกันตัวหมอนิ่งถูกต้องที่สุดประกันตัวไปแล้วกฎหมายก็แก้แล้วแก้เมื่อ14ธันวาคมถ้าจำคุกประหารชีวิตถ้าจะยื่นอุทธรณ์ตัวต้องไม่มาไม่รับอุทธรณ์นี่คือมาตรการที่มันเกิดขึ้นในกระบวนการทางยุติธรรมทางอาญาไม่ใช่ประกันตัวเพื่อหนีแต่ถ้าประกันตัวแล้ววันที่มายื่นอุทธรณ์ไม่มานะไม่มาแสดงตัวศาลไม่รับอุทธรณ์แล้วหมายจับเลยมันก็จบเห็นไหมครับกระบวนการมันก็พยายามปรับไปปรับมาอยู่เนี่ยท่านอาจารย์ณรงค์นี่จะเป็นกำลังสำคัญที่ในการปรับถ้าเรื่องพยานเรื่องพิสูจน์พยานอาจารย์อะไรสารรัฐธรรมนูญนะครับพยายามทำนะครับก็ขออนุญาตตอบแค่นี้ของน้องนี่พอเข้าใจนะพอเข้าใจว่าบางทำไมบางเรื่องเราตอบมากไม่ได้แต่ว่าถ้าท่านติดใจเรื่องไหนเรื่องของสั่งไม่ฟ้องท่านขอความเห็นได้ครับขอบคุณครับครับท่านอื่นมีไหมครับไม่มีนะครับก็ขอปิดการสัมมนานะครับและฝากในยุติวิภาคท่านที่2เนี่ยนะครับครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรก็รอฟังจากอาจารย์ประธานของคณะนิติศาสตร์นะครับแล้วก็จะหยิบประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงในสังคมมาพูดกันในเชิงวิชาการแบบนี้ครับในนิติวิภาคที่2ต่อไปครับขอกราบขอบพระคุณท่านวิกรทุกท่านเลยนะครับในนามของคณะนิติศาสตร์ครับขอติดต่อตำแหน่งวันนี้ครับและขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาครับขอบคุณครับแต่ว่าบอกอาจารย์มาแล้วล่ะจะปักใครอ่ะ